ครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสัทธาอาคมบันทึกตำนานสืบสานศาสตร์ลี้ลับพบกับผมอาจารย์บอยสัทธาคมได้ทุกวันพุธท่านผู้ชมครับ6โมงเย็นถึง2ทุ่มโดยประมาณนะฮะท่านผู้ชมสามารถรับชมของเราหลากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Live Twitter Live นะครับแล้วก็อะไรนะเว็บไซต์นะฮะ www.channel8thailand.com นะฮะ YouTube Live นะครับรวมถึง Roku TV นะฮะทีวีที่อยู่อเมริกาแล้วก็แคนาดาหรือท่านผู้ชมท่านใดบอกโอ้โหดูทางมือถือแล้วนะฮะไม่ชงไม่ชัดยังไงนะเรามีแอปพลิเคชันนะฮะสามารถสืบค้นได้จากคำว่า Channel 8 Thailand เลข8ของเราต้องเป็นสีม่วงชมพูเท่านั้นนะฮะ2สีนี้ถ้าสีอื่นไม่ใช่นะฮะชมพูม่วงม่วงชมพูเนี่ยนะฮะเลข8เป็นของช่องเรานะฮะท่านผู้ชมสามารถรับชมได้ทางเว็บไซต์หรือ Facebook Fanpage Channel 8แห่งนี้นะฮะรวมถึง Facebook Fanpage ของสัทธาอาคมนะฮะรับชมได้นะฮะทุกวันพุธ 6:00 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณสามารถรับชมแล้วก็รู้เรื่องราวต่างๆนะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของศาสตร์ความเชื่อศาสตร์ต่างๆนะฮะกับแฟนเพจของเราได้นะฮะและอีกนิดนึงท่านผู้ชมครับผมขออนุญาตโปรโมทไปล่วงหน้านะฮะพรุ่งนี้นะฮะทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มนิดๆโดยประมาณสามารถติดตามทางแฟนเพจของสัทธาคมได้นะฮะกับรายการคมคิดลิขิตดวงที่อาจารย์บอยจะเป็นผู้ดำเนินรายการแต่เพียงผู้เดียวก็คือดูหมอดูดวงท่านผู้ชมอยากรู้อะไรถามมาแล้วยิ่งในรายการในวันพรุ่งนี้เนี่ยผมจะเช็คดวงเศรษฐีให้กับท่านผู้ชมใครอยากรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีดวงเศรษฐีไหมใครอยากรู้ว่าตัวเองเนี่ยดวงเศรษฐีบกพร่องไปหรือเปล่าติดตามชมได้นะจากรายการคมคิดลิขิตดวงทางแฟนเพจสัทธาคมของเรานะครับแล้ววันนี้ท่านผู้ชมครับอีกท่านหนึ่งที่รายการของเราเนี่ยได้เชิญมา2ครั้งแล้วฮะครั้งนี้เป็นครั้งที่3ผมบอกว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยสำคัญ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 ทุกอย่างรวมถึงนะฮะช่วงนี้โควิด19นะฮะหรือโคโรนานะฮะไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ทุกคนกลัวนะกลัวหนานะฮะเรามีวิธีเรามีทางแก้ครับอาจารย์ท่านนี้ท่านได้เอ่ยเลยบอกว่าเราสามารถที่จะจัดการกับมันได้นะครับและผมอยากเรียนเชิญท่านผู้ชมนะฮะมาพบสาระความรู้ต่างๆมากมายกับอาจารย์ชาติชายยินดีธรรมครับหรืออาจารย์กุ้ยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเกริ่นนำในเรื่องของโควิด19แต่ยังไม่พูดถึงเกริ่นนำแต่ยังไม่พูดถึงให้รอสักครู่ก่อนแต่ตอนนี้นะฮะท่านผู้ชมผมเนี่ยพบเจออาจารย์กุ้ยก็หลายรอบหลายหนท่านผู้ชมเห็นอาจารย์ใส่ชุดขาวมาตลอดเลยแล้วก็หน้าอาจารย์ก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยครับผมพูดคำนี้เลยนะอาจารย์อาจารย์เป็นอมตะหรือเปล่าฮะคือว่าเราก็ใช้คือว่าที่ใส่ชุดขาวตลอดเนี่ยมันติดมาจากก่อนที่เราอยู่ที่วัดครับผมเราถือศีลปฏิบัติทำอะไรเงี้ยบางทีก็บวชในเข็มมะอยู่เขาเงี้ยอยู่ของวัดแล้วก็ใส่นุ่งขาวนุ่งขาวมาตลอดจนบางครั้งเนี่ยพวกนี้ผมไปนั่งสมาธินะฮะนั่งสมาธิจนจิตแล้วเข้าผลิตได้ฌานเนี่ยพูดถึงว่าครับเราก็ไปเห็นกายทิพย์ที่อยู่ในร่างกายเรากายเรามีทั้งกายหยาบและกายทิพย์ใช่ครับเข้าใจไหมฮะครับผมกายทิพย์อยู่ในร่างกายเราเนี่ยเขาใส่ชุดขาวอยู่อ๋อครับคือเหมือนกันทุกครั้งที่เราไปไหนไปไหนเขาอาจจะไปกับเราด้วยเขาต้องการใส่ชุดขาวผมก็เลยใส่ชุดขาวไปตลอดแล้วชุดนี้ผมก็ไปทุกที่มันจะเป็นงานบวชงานแต่งงานเผาศพผมก็ไปแบบว่าเป็นชุดประจำตัวเป็นชุดประจำตัวใช่มันแล้วไม่เหงื่อการพร้อมนะฮะการพร้อมเราเตรียมพร้อมทุกอย่างเราใส่ชุดขาวพอดีเราพร้อมที่จะทำในกรณีจะเจ็บคนเจ็บไข้ได้ป่วยเราสามารถจะรักษาหรือดูแลเขาได้เลยแล้วแต่ลักษณะอย่างนั้นเข้าใจแล้วฮะท่านผู้ชมคือจริงๆแล้วเนี่ยตามศาสตร์ของอาจารย์ถ้าเกิดว่าจะรักษาคนหรือช่วยคนเนี่ยต้องใส่ชุดขาวตามศาสตร์ด้วยถูกไหมฮะใช่เสร็จแล้วในหนึ่งคืออาจารย์ก็เขาเรียกว่าเหมือนกับเห็นไกลไกลไกลเขาเรียกรายละเอียดตัวเองด้วยล่ะว่าเป็นสีขาวชุดขาวก็เลยใส่ซะเลยก็เลยใส่ติดซะเลยตอนนี้ครับแล้วอย่างที่ผมถามอาจารย์นะฮะอาจารย์อมตะหรือเปล่าอาจารย์พันปีผมเจออาจารย์น่าจะไม่เคยเปลี่ยนเลยอาจารย์คือว่าส่วนนี้พูดง่ายว่าจะบอกตรงนะว่าเข็มพุทธคุณที่อยู่ในร่างกายผมเนี่ยมันมีหลายร้อยเล่มอยู่คำพุทธคุณในร่างกายเราเนี่ยมันจะช่วยให้เราอยู่ในร่างกายเราเนี่ยเหมือนกับคนอาจจะอายุน้อยไปประมาณ10ปี20ปีได้แต่กรณีที่ใส่เข็มเยอะๆครับเนี่ยพูดถึงในร่างกายจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นเพราะว่าพุทธคุณในร่างกายแล้วมันทำให้จิตใจเราเนี่ยมันแบบว่าเฮ้ยไม่ได้คิดแต่สิ่งชั่วไรแต่ไรจิตใจแล้วสงบอะไรแต่ไรเงี้ยมันจะมีเมตตารักษาเข้าไปจะมีความสุขแบบนี้นะมันก็เลยไม่ได้เครียดไม่ซีเรียสอะไรแต่ไรพวกนั้นอาจารย์กำลังจะบอกท่านผู้ชมว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ที่จิตใจเราใส่เข็มพุทธคุณเข้าไปในหนึ่งเราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเรามีความสุขเราส่วนหนึ่งละอันที่สองเราคิดดีทำดีถูกไหมฮะมันก็เลยทำให้ส่อหรือสื่อออกมาทางหน้าต่างเราทำให้ดูสดใสสดชื่นนะฮะเพราะจริงผมเจออาจารย์กุ้ยมาร่วม3ปีแล้วมั้งอาจารย์นะฮะแล้วผมก็เจออาจารย์ก็อย่างเงี้ยมาก็อย่างเงี้ยชุดขาวหน้าอย่างเงี้ยแล้วผมก็เฮ้ยอาจารย์ทำไมไม่เปลี่ยนชุดสีอันนี้ผมตรงนะเวลาถ่ายรูปอาจารย์เนี่ยมันก็เหมือนกับถ่ายเมื่อ3ปีที่แล้วแล้วหน้าอาจารย์ก็ไม่เปลี่ยนอ่ะ
คือพูดง่ายๆชุดนี้ผมใส่เนี่ยจะไปยุโรปไปทางอะไรไปทุกประเทศต่างประเทศผมจะใส่ชุดนี้พูดถึงมันเหมือนกับชุดประจำตัวทุกคนเห็นก็รู้คือว่าเกียรติของผมเลยเป็นยูนิฟอร์มใช่ฮะคือผมแน่นอนคือผมแน่นอนอะไรต่างๆพวกนั้นคือถ้าไปในงานอะไรทุกอย่างถ้าไปสีอื่นเนี่ยตัวปอมครับอันนี้ที่ต้องคุยกันกันนิดนึงนะคุณผู้ชมเพราะว่ากับอาจารย์กุ้ยเนี่ยผมก็ถือว่าผมก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์เหมือนกันเพราะว่าก็ได้เจอกันมานานแล้วอย่างที่ผมเคยบอกว่าผมอย่างผมลงใน Facebook ด้วยที่ทางแฟนเพจของสถาคมอาจารย์ลงไปที่ทางการฝังเข็มเนี่ยผมก็บอกว่าผมเองเนี่ยฝังเข็มอาจารย์กุ้ยมา2ปีกว่าแล้วล่ะใช่มั้ยฮะประมาณติว่า2ปีไว้ก่อนนะฮะฝังเข็มที่หัวเข่าแค่2ข้างซ้ายขวาถ้าเกิดคนเคยดูเทปแรกที่อาจารย์เคยมารายการเราเนี่ยผมฝังตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะท่านผู้ชมปวดหนักๆปวดจริงๆไม่มีเลยพูดอย่างนี้เลยดีกว่าสมัยก่อนที่จะฝังเข็มท่านผู้ชมนะฮะผมจะปวดเข่าเนี่ยเอาง่ายว่าผมจะต้องไปหาหมอนวดผมไม่ได้ติดคนนะผมติดการนวดนะต้องไปหาหมอนวดเนี่ยทุกสัปดาห์เลยอะแล้วคิดดูท่านผู้ชมนะฮะหมอนวดทุกสัปดาห์อย่างน้อย2ชั่วโมงถ้านวดตัวถูกไหมฮะ2ชั่วโมงก็อย่างน้อย 4-500 ละแล้วค่ารถอีกล่ะถูกไหมอาจารย์ไปกลับดีที่ว่าต้องมี 6-700 ท่านผู้ชมนะฮะตั้งแต่ฝังเข็มตัวนั้นนะฮะแทบจะไม่ต้องเลยคือไปเนี่ยไปเพราะใจมันรักมากกว่าตอนนี้ไปนวดไม่ใช่เพราะปวดแล้วหรือไปปวดอย่างอื่นอย่างเช่นเพราะเราฝังเข็มเนี่ยรักษาที่หัวเข่าถูกไหมอาจารย์อาจารย์รักษาผมที่หัวเข่าแต่อาจารย์ก็ไม่ได้เผื่อถึงสะบักมันคนละจุดเข็มเนี่ยเราจะรักษาแต่ละจุดแต่ละตำแหน่งนะแต่ละที่จะไม่เหมือนกันผมนี่ใส่มาตั้งแต่หัวเนี่ยคือใส่รักษาข้างบนเส้นเลือดสมองแห้งตีบตันอะไรต่างๆเนี่ยเกี่ยวระบบสายตาผมก็จะใส่ตรงบริเวณข้างขอบตานี่เกี่ยวอะไรไทรอยด์เป็นพิษต่อมน้ำลายเป็นมะเร็งก้ามอะไรผมก็จะใส่โดยบริเวณนี้อยู่เกี่ยวเรื่องเส้นเลือดแห้งตีบตันหัวใจรั่วหัวใจโตผมก็จะใส่บริเวณนี้อยู่ถูกต้องครับคือและกล้ามเนื้ออักเสบแขนขาชาก็ต้องใส่ตามไล่แต่ละร่างกายใช่ท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่าสมมติอย่างหัวใจรั่วเนี่ยจะไปใส่หัวแม่เท้าก็ไม่ได้ถูกต้องมันคนละจุดมันไม่ได้รีเฟกโซจีมันไม่ได้จุดสะท้อนแต่ผมกำลังจะคุยตรงนี้ต่อนะครับว่าอาจารย์ครับวิชาเข็มทองพุทธคุณจตุรธาตุเนี่ยปราบโรคาเนี่ยแล้วเป็นนิรันตรายด้วยเนี่ยถือว่าอาจารย์เป็นหนึ่งเดียวในโลกหรือในเมืองไทยหรือเปล่าฮะถ้าพูดอย่างนั้นจริงมันก็ผมไม่รู้ไงว่าเขาอาจจะมีคนที่เก่งหรือดีกับผมเนี่ยอาจจะมีอยู่เยอะมันคนละวิชาอาจจะยังไม่ได้แสดงตัวออกมาหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างเข้าใจไหมฮะคือต้องถามมันอาจจะคนละวิชากันเพราะจริงการฝังเข็มท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าฝังเข็มเมืองไทยเราก็มีเยอะถูกไหมฮะแต่ในศาสตร์วิชาอย่างของอาจารย์เนี่ยตอนนี้เท่าที่อาจารย์รู้ในเมืองไทยเนี่ยมีไหมครับคือก็ยังไม่เคยเห็นมีใครที่ประกาศตัวมาว่าจะรักษาเกี่ยวกับเรื่องโรคเอดโรคเลื้อนหรือว่าโควิด -19 หรือการที่ดังๆนี่นะด้วยเข็มทองพุทธคุณเนี่ยนะฮะครับผมมันนี่มันที่บอกตรงว่าผมต้องใช้ว่าเข็มทองพุทธคุณจตุรธาตุครับผมคือผมจะกำหนดธาตุทั้ง4เวลาผมฝึกเนี่ยธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมไฟเนี่ยผมอัดเข้าไปในเข็มนี้ด้วยเพราะการรักษาคนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะรักษาใส่เข็มเข้าไปก็รักษาแค่คาถาตัวเดียวไม่ใช่ครับผมไฟตัวเดียวก็รักษาไม่ได้ไฟอาจจะไปเผาไหม้เชื้อโรคเชื้อทำลายผู้ผีวิสาวิญญาณสิ่งไม่ดีเชื้อโรคร้ายในร่างกายได้ครับแต่ถ้าเขาเป็นอัมพฤกษ์มาพาดแขนกระดูกกระดิกไม่ได้จะทำยังไงครับไอ้ตรงนี้ต้องใส่วายโยธาไปถึงธาตุลมเข้าไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างจะเคลื่อนไหวได้เนี่ยมันเกิดจากธาตุลมผมฟังอาจารย์ท่านผู้ชมนะฮะมันจะไปคล้องกับเหมือนกับแพทย์แผนไทยถูกไหมฮะที่จะมีดินน้ำลมไฟถูกไหมฮะแล้วก็มีวิญญาณธาตุอาจารย์คล้ายๆอย่างนั้นเพียงแต่ว่าใช้เข็มใช่ครับเข็มทองนะฮะพุทธคุณเนี่ยในการรักษาแต่โดยการปรับธาตุใช่ไหมอาจารย์ก็คือการปรับธาตุด้วยส่วนหนึ่งท่านผู้ชมนะฮะแล้วเวลาที่อาจารย์จะปรับธาตุในแต่ละโรคนะฮะอาจารย์ตั้งสมมติฐานโรคยังไงก่อนไหมครับอ๋อส่วนมากผมจะดูจากเดือนปีเกิดนะฮะครับวันเดือนปีเกิดของแต่ละคนเนี่ยเขาก็กำหนดมาอยู่แล้วว่ากรรมแต่ละคนมันติดตัวมาเรื่องอะไร มันถึงเวลาที่จะทำแก้ไขยังไงอะไรอะไรพวกนั้นผมจะดูว่าตัวนั้นมันบกพร่องเรื่องอะไรเกี่ยวเรื่องดินเรื่องน้ำเรื่องลมหรือเรื่องไฟที่อยู่แต่ละจุดตรงนั้นเวลาที่จะใส่เข็มใส่เข้าไปเนี่ยผมก็จะใส่พูดง่ายว่าธาตุแต่ละตัวเข้าไปในเข็มครับเขาขาดบกพร่องตัวไหนผมจะใส่ตัวนั้นเข้าไปใส่ตัวนั้นเข้าไปเพื่อรักษาเขาไปเสริมครับพูดง่ายก็เข้าใจครับอาจารย์ที่อาจารย์พูดเนี่ยก็คืออะไรหย่อนอะไรพิการถูกไหมฮะธาตุหย่อนธาตุพิการก็ใช้เข็มที่เสริมธาตุนั้นหรือไปแก้ไขธาตุนั้นถูกไหมแล้วอาจารย์เริ่มจากการที่ผมถามสมมติฐานก็คือว่าอาจารย์ดูจากดวงใช่ไหมฮะอาจารย์ใช้วิชาเลข7ตัวหรือเปล่าหรือว่าอย่างไรฮะเลข7ตัวครับเลข7ตัวท่านชมเพราะตรงจุดนี้อันนี้ผมขออนุญาตนะอาจารย์นะฮะผมก็ศึกษาตรงนี้มาอยู่หลายๆคนไม่รู้ว่าวิชาเลข7ตัวเป็นมีวิชาที่สำหรับการรักษาโรคอาจารย์ก็รู้ใช่ไหมฮะที่เขาจะดูดวงแล้วก็เขาอะไรนะเขาใช้อะไรนะเบญจกูลในการรักษาโรคนะแต่อาจารย์ใช้เข็มทอง
ใช่ครับแล้วเข็มทองเนี่ยมันจะลึกซึ้งกว่าท่านผู้ชมครับเพราะว่าอย่างผมไม่เอาง่ายๆนะฮะปวดเข่าเนี่ยตีว่า2ปีเนี่ยไม่ปวดแต่ถ้าเกิดไปรักษาแบบอื่นไม่รู้จะกลับมาหรือเปล่ามีอาจารย์ว่ามีส่วนไหมฮะอย่างนี้มันก็มีส่วนอยู่ครับผมเพราะเรื่องแบบนี้แปลว่ามันเหมือนเจ้ากรรมนายเวรบางตัวมันเกาะมาแต่ไรอยู่นั่นคือว่าไอ้เครื่องนี้จะไปสแกนไปเอ็กซเรย์แต่ไรก็ไม่เจอเข้าใจไหมฮะหรือจะรู้อาจจะแค่ธรรมดาก็หายไปเดี๋ยวดาวดาก็กลับมาเหมือนเดิมเป็นนวดก็หายละแต่ของผมไม่ใส่ในผมทำลายนะไม่จะใส่เพื่อการรักษาผมจะใส่ทำลายไปสิ่งไม่ดีไปเลยเข้าใจไหมท่านผู้ชมครับมันจะไม่กลับมาของมันจะไม่กลับมาครับก็คืออาจารย์รักษาด้วยการเขาเรียกว่าทำลายในสิ่งที่เป็นต้นเหตุใช่ไหมฮะก็โดยการใช้เข็มเนี่ยในเรื่องของการที่ว่าจัดการมันเสียอย่างเช่นเจ้ากรรมนายเวรสมมุติมันเกาะเข่าผมอยู่เนี่ยก็คือทำลายมันเสียเพราะถ้าเกิดว่าถ้ารักษาสมมุตินะฮะเดี๋ยวมันก็มาอีกถูกต้องครับครับผมนี่เรากำลังคุยถึงเขาเรียกว่าอะไรดีนะขั้นตอนในการรักษาที่ทำให้เราเห็นภาพกันถูกไหมอาจารย์เพราะจริงๆแล้วเนี่ยการที่อาจารย์ใส่เข้าไปยังไงเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงแต่ผมรู้แต่ว่าอาจารย์กำลังบอกว่าอาจารย์วิเคราะห์วินิจฉัยโรคจากการใช้วันเดือนปีเกิดก็คือดูว่าตอนนี้มีอะไรมาติดตามเขาอยู่หรือทำให้เขาเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ใช่ไหมครับสองในตรงจุดตรงนั้นอาจารย์ก็จะดูต่อว่าธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมไฟเนี่ยอะไรหย่อนอะไรพิการอะไรเรียกว่าอะไรมีปัญหาก็รักษาตามธาตุผมเข้าใจถูกหมดใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องนะฮะผมเป็นลูกมืออาจารย์ได้ละ นะอาจารย์ครับอีกเรื่องนึงฮะคือเขาบอกว่าเข็มทองอาจารย์นี่นะฮะจตุรธาตุเนี่ยหนึ่งเล่มเนี่ยมีเปรียบเสมือนเราได้แฝงพระเครื่องเนี่ยหนึ่งองค์เหรออาจารย์โอเคครับวันนี้ถ้าจะบรรยายจริงหรือพูดจริงๆเนี่ยถ้าเราตอนนี้เราใส่ตรงหน้าอกหรืออะไรเนี่ยก็จะเหมือนมีพระอยู่องค์หนึ่งในตรงบริเวณนั้นเข้าใจไหมเฉพาะตอนนี้เราไปใส่แล้วตรงขาเอาพระแล้วตรงขามันไม่เหมาะสมเข้าใจไหมอ๋อครับผมมันจะต้องดูว่าถ้าใส่ใส่ตรงเนี้ยแต่ละตำแหน่งก็บอกแล้วมันยิงไม่เหมือนกันอันนี้ก็ใช่ว่ามันก็เป็นแคล้วคลาดมีคาถาที่ป้องกันตัวอะไรแต่มันก็อยู่ในเข็มในนั้นเข้าใจนะครับมันเป็นแคล้วคลาดไปเดี๋ยวนะผมกำลังจะเข้าใจอาจารย์ใหม่กำลังจะเข้าใจใหม่คือตรงนี้เนี่ยแอดมินบอกมานะฮะแต่จริงผมเข้าใจแล้วล่ะว่าจริงๆแล้วเข็มทองพุทธคุณเนี่ยของอาจารย์นะฮะหนึ่งคือครับท่านผู้ชมครับรักษาโรคสองเนี่ยเป็นนิรันตรายหรือสามเนี่ยเปรียบเสมือนเขาเรียกว่าเหมือนเรามีเครื่องรางของขลังเหมือนที่เราฝังตะกรุดไงท่านผู้ชมคิดง่ายถูกไหมอาจารย์ถูกต้องเหมือนที่ฝังตะกรุดฝังแร่ฝังเกี่ยวเรื่องของสิ่งมงคลในตัวเราหรือสักยันในตัวเราที่เพียงแต่ว่าสิ่งนั้นที่เรากำลังบอกว่าเปรียบเสมือนพระพุทธคุณเนี่ยหนึ่งองค์เนี่ยก็คือต้องอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมถูกต้องนะฮะอย่างเช่นตามหน้าอกตามแขนตามศีรษะหัวอะไรเนี่ยได้เลยถูกไหมฮะถูกต้องแต่ตั้งอย่างของผมเองเนี่ยผมฝังเข็มตรงหัวเข่ามันก็ไม่ควรมันจะบอกไปที่เป็นความไม่ต้องตรงจุดตรงหัวเข่าหรือตรงใต้สะดือลงไปเนี่ยก็คือเป็นการฝังเข็มรักษาโรคทั้งสิ้นถูกไหมอาจารย์มันไม่สามารถที่จะใส่ในพุทธคุณอย่างอื่นได้หรือใส่ได้ไหมอาจารย์บางทีใส่แล้วกล้าใส่ในพุทธคุณแต่ไม่ใช่ว่าจะไปเปรียบเทียบเหมือนองค์พระไปใส่หรืออะไรไม่ใช่มันเป็นเข็มพุทธคุณอยู่แล้วปกติใช่ไหมครับผมทีนั้นก็เป็นแบบไหนแคล้วคลาดไปอะไรต่ออะไรเราใส่รักษาโรคไปอะไรเงี้ยแต่จะไปเทียบเป็นองค์พระอยู่เงี้ยมันไม่ได้ครับคือจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นความเชื่อของแอดมินเราความเชื่อของแต่ละคนแต่จริงๆแล้วก็คือว่าเชื่อว่าเปรียบเสมือนพระพุทธคุณหนึ่งองค์แต่จริงแต่ว่าจริงๆถ้าจะเทียบตรงนั้นก็คือเทียบจากด้านบนขึ้นไปนะแต่จริงๆแล้วก็คือว่านิรันตรายก็ดีหรือการที่ทำให้เราเนี่ยแคล้วคลาดปลอดภัยอยู่ทุกจุดท่านชมเชื่อไหมมีครั้งหนึ่งที่ผมไปแล้วก็เข็มเนี่ยมันเต้นอาจารย์นะมันเต้นตุ๊บๆที่ข้างๆเราก็เจ็บนะแต่ของผมยังไม่ถึงขนาดตั้งนะท่านผู้ชมมันแค่เต้นให้เจ็บผมก็หยุดชั่วคราวแต่ก็เดินเสร็จพักก็เดินทางต่อแต่ก็ไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าข้างหน้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเชื่อที่เขาเตือนเราแล้วเราก็ไม่ไปต่อคือมันถามท่านผู้ชมว่าน่าพิสูจน์ไหมอาจารย์มันก็ไม่น่าพิสูจน์ถูกไหมอาจารย์คุณถ้าเกิดเข็มเขาเตือนให้คุณหยุดเนี่ยแล้วคุณยังฝืนไปต่อเนี่ยเกิดไปเจออุบัติเหตุก็ไม่คุ้มอ่ะจ้ะก็ยังไงก็ต้องเจอถูกต้องเจอนะใช่ไหมฮะจะเจอมากเจอน้อยถ้าไม่เชื่อนะใช่บางทีแบบว่าเข็มมาปากไปจนเฮ้ยเดินไม่ได้เลยก็ต้องหยุดมันเป็นอย่างนั้นเลยถูกต้องครับนะไม่ผมกำลังจะบอกว่านี่ผมกำลังจะพูดให้ฟังว่าที่ผมอ่ะไม่รู้ว่าที่เข็มเตือนเนี่ยข้างหน้ามีอุบัติเหตุจริงหรือเปล่าเนี่ยเพราะผมเชื่อแต่ถ้าผมไม่เชื่อไปอาจจะเจอก็ได้แต่มันก็ไม่ควรอ่ะเพราะว่าผมไม่ควรเสี่ยงครับผมอีกเรื่องนึงอาจารย์ครับเข็มทองเนี่ยวิ่งรับพลังงานที่ไม่ดีเนี่ยก็อย่างที่ผมกำลังเริ่มพูดเมื่อกี้นะฮะแต่ว่าวิ่งรับเลยหมายถึงว่าถ้ามีเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเข็มวิ่งช่วยเราได้เลยใช่ไหมครับอาจารย์อย่างเช่นสมมตินะฮะเข็มเตือนละผมก็ไม่ฟังผมก็ยังฝืนที่จะไปต่อแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยเข็มก็จะช่วยเราตรงนั้นด้วยไหมฮะ
คือว่าช่วยก็อาจจะช่วยได้ไหมคือช่วยได้น้อยหน่อยนะบอกนะช่วยได้เต็มที่เพราะเตือนแล้วบอกแล้วเหมือนก็เตือนแล้วบอกว่าอย่าไปนะอะไรแต่อะไรเงี้ยเราก็ยังไม่เชื่อเราจะฝืนไปเงี้ยมันก็เราไปลองของเองอยากจะลองอาจจะมีสิ่งอื่นสิ่งเฮ้ยอาจจะเชื่อมั่นสิ่งอื่นอยู่ไม่ได้เชื่อมั่นเรื่องเข็มอย่างเดียวไงจะลองมันเป็นยังไงไปแล้วเจ็บตัวเองก็โอเคหรือถ้าเกิดเขามีความจำเป็นจริงมีความจำเป็นจริงก็ถ้าเข็มตัวเองอาจจะหยุดแค่เข็มหยุดเต้นแล้วเราก็ไปต่อได้เดียวจริงๆแค่อุบัติเหตุมันแค่ว่าพริบตาเท่านั้นเองใช่ไหมกับพริบตาเท่านั้นเองนะอุบัติเหตุที่มาจริงๆแป๊บเดียวนะจริงๆ3นาที5นาทีเข็มเขาหยุดเต้นแล้วคือก็หยุดแป๊บเดียวเข็มนี่ฮะครับแต่ตอนที่เข็มเตือนนี่เจ็บจริงๆนะอาจารย์เขาเตือนให้รู้ไงครับว่าหยุดก่อนนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วนะท่านผู้ชมก็อยู่ที่ท่านผู้ชมแล้วกันอย่าไปรอให้เข็มต้องมารับในส่วนของที่ไม่ดีแทนเราถ้าเข็มเตือนเราหยุดเขาเรียกว่าอะไรนะเราระวังดีกว่าผมพูดถูกไหมจันคืออย่าไปคิดว่าเดี๋ยวเขาช่วยเราได้ไอ้ตรงนั้นอ่ะไม่รู้เขาจะช่วยเราได้แค่ไหนถูกไหมจันแต่เขาเตือนเนี่ยแน่นอนกว่าคือว่าช่วยแล้วนะช่วยเตือนว่าเกือบเตือนแล้วไงคือการช่วยแล้วคืออยากให้ท่านผู้ชมเข้าใจตรงนี้ว่าถ้าท่านเตือนแล้วเนี่ยคุณเชื่อดีกว่าคุณอย่ารอให้ถึงขนาดว่าท่านต้องมาช่วยคุณตอนที่คุณเกิดอุบัติเหตุแล้วอ่ะใช่ไหมฮะคำนี้ผมเน้นไงว่าคนที่จะมาหาผมและให้ใส่เข็มอะไรเนี่ยขอให้มาด้วยความเชื่อมั่นไม่ได้ความศรัทธาอย่าคิดว่ามาบันลองของหรืออะไรต่างอะไรงั้นถ้าคิดว่ามาลองใส่นู่นนี่ผมจะไม่ใส่นะคำว่าลองจะไม่ใส่ให้ถูกเพราะคุณไม่มีศรัทธาเข้าใจไหมฮะคือบางคนก็ลองใส่หน่อยแม่มันน่าอาจารย์คือว่าครูบาอาจารย์ท่านสอนผมว่าไอ้คนที่มาลองเนี่ยไม่ต้องไปใส่เขาเลยเสียเวลาเขาไม่มีความเชื่อมั่นจะใส่ไปทำไมบางคนพยายามไปฝืนผมเจอหลายคนอย่างพวกหมอดูอย่างเงี้ยก็พยายามจะทำให้เขารู้สึกว่าเขาต้องศรัทธาเรามันจะมีสักกี่คนครับถูกไหมอาจารย์สู้คนพวกนี้เนี่ยเราอย่าเสวนาด้วยเลยดีกว่านะครับอาจารย์ครับอีกอย่างนึงครับอาจารย์ทุกคนต่างมีกรรมแม้แต่พระชีนักบวชนะฮะหรือคนปฏิบัติอะไรแล้วแต่นะฮะตรงจุดตรงนี้เนี่ยเราถือได้ไหมว่าเป็นบุญกรรมของเขาที่ต้องเจอแล้วเข็มเนี่ยสามารถช่วยเขาหลุดพ้นจากกรรมตรงนั้นได้จริงไหมฮะอันนี้มันเหมือนกับว่าทุกคนเกิดมานะมีกรรมติดตัวมาอยู่แล้วทุกคนพูดถึงนะถ้าเราเกิดมาเนี่ยเป็นวิบากกรรมมันต้องมาใช้กรรมทีนี้เราก็ดูว่ากรรมแต่ละคนที่ได้รับเป็นกรรมประเภทไหนเราจะดูทะลุได้ขนาดไหนใช่ไหมฮะสำหรับผมมีความเชื่อว่าทุกคนที่มาเจอผมเนี่ยหมายถึงว่าเขาจะหมดกรรมแล้วการรักษาแต่อะไรผมใส่ไปเนี่ยเขาบอกแล้วผมทำลายวิญญาณสิ่งไม่ดีเชื้อโรคอะไรอะไรเนี่ยส่วนมากเนี่ยก็จะโดนทำลายเขาจะหายภายในแบบใส่เข็มเสร็จไม่ต้องไปรอว่าครึ่งวันชั่วโมงเลยใส่ปุ๊บเสร็จนั้นจะลุกทันทีอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะอย่างวันนี้พูดง่ายสดๆวันนี้3 4คนก็มาเนี่ยลุกไม่ได้ใส่ไม่ได้ก็ดีใช่มั้ยที่อาจารย์ก็ใส่ปุ๊บก็คือสามารถจะลุกขึ้นมาเองนั่งพับเพียบยืนลูกปกติลูกต้องจุงก่อนจะลุกนั่งอะไรอย่างเงี้ยต้องจุดใส่เสร็จไม่ต้องให้ลุกขึ้นมาเองนั่งยืนอะไรใจได้เดี๋ยวทุกอย่างเป็นอย่างนั้นหมดมันไม่ต้องไปรอฮะผมไม่ต้องไปรอไม่ต้องไปฉีดยากินยาหรืออะไรแบบนั้นนะเพราะพวกนี้ที่เราดูเนี่ยมันเป็นศาสตร์แขนงนึงที่แบบว่าวิทยาศาสตร์ครับพิสูจน์ไม่ได้ไงใช่ครับมันเป็นธาตุลมพวกวิญญาณอะไรที่มันเกาะอยู่อะไรบางสิ่งบางอย่างที่เจ้ากรรมนายเวรเขาเนี่ยมันตรวจไม่เจอแล้วครับลมมาพูดถึงจะไปเป็นพวกวิญญาณถูกต้องครับนะถูกครับคุณจะไปสแกนเอ็มไอหรืออะไรพวกนั้นมันไม่เจอสแกนพวกโอ้เจอวิญญาณซ้อนอยู่มันไม่มีอ่ะใช่ไหมฮะใช่ครับแต่เรามองด้วยวันเดือนปีเกิดผมมองด้วยพูดง่ายจะมองจะบอกว่ามองด้วยฌานก็คือฌานสี่จัดเราต้องเข้าจตุรชาติถึงจะมองเห็นตัวนี้ครับจะรู้ว่าตัวนี้เกิดจากอะไรแต่อะไรพวกนี้ปุ๊บบางสิ่งเราแก้ได้จะแก้เขาเท่าเขาแก้ได้ตัวเองเยอะบ่อยเขาไปทำด้วยตัวเองครับอย่างบางสิ่งบางอย่างเนี้ยมันเกิดจากแค่ได้ป่วยเกิดจากการโอเคไปทำแท้งทำอะไรหรือให้เพื่อนไปทำแท้งอะไรแต่อะไรเงี้ยมันก็มีผลกับตัวเขาเองด้วยครับบางคนไปเถียงบุพการีอะไรก็มีผลอยู่อะไรแต่อะไรเขาบางอย่างอยู่บางคนของแตกหักอะไรแต่อะไรอย่างเงี้ยเรื่องพระเรื่องอะไรทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้นทุกอย่างมันอยู่ทุกอย่างอ่ะคือใครจะมองเห็นมองไม่เห็นเท่านั้นเองแต่เรามองเห็นแล้วก็บอกบางอย่างเขาแก้ได้เราจะแนะนำให้เขาไปแก้ด้วยตัวเองแต่สิ่งบางอย่างเนี่ยเขาแก้ไม่ได้เราก็จะเป็นคนจัดการให้เขาเป็นอย่างนั้นครับอาจารย์กำลังจะบอกว่าทุกท่านครับบางทีโรคภัยไข้เจ็บหรือการเจ็บป่วยของเราเนี่ยเกิดจากอาถรรพ์ถูกไหมอาจารย์ถูกต้องใช้คำว่าอาถรรพ์ครับอย่างเช่นสมมติว่ามีพระแตกหักที่บ้านอย่างเงี้ยสมมตินะฮะอาถรรพ์นั้นน่ะจริงๆแล้วอาจจะบอกนี่ก็เห็นแตกหักมาต้องนานแต่จริงมันเพิ่งจะมาบรรจบในเรื่องของการที่ดวงเราตกพอดีอาจารย์ผมพูดถูกไหมฮะเพราะตรงนี้ผมก็ฟังอยู่บ่อยๆผมรู้อยู่บ่อยๆเพราะว่าบางครั้งท่านผู้ชมสิ่งนั้นสมมติอย่างเรื่องฮวงจุ้ยเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นมาเป็น10ปีละแต่มันเพิ่งจะมาเคลียร์นะปะทะกับเราเนี่ยเดี๋ยวนี้เพราะอะไรเพราะเราเพิ่งดวงตกถูกไหมอาจารย์มันแค่ว่ารอบในวัฏจักรเขาใช้ในวัฏจักรโอเคเรายุ่งขึ้นมาสูงๆยังไม่ถึงพอจังหวะเราตรงต่ำมาเจอพอจุดนี้พอดีเนี่ยเข้าใจมาเจอพอดีเลยคือหลายคนมักจะเถียงว่าก็อยู่มานานแล้วเป็นอย่างนั้นเองมันเพิ่งจะทำให้คุณเพราะว่ามันเพิ่งจะดวงตกหรือบางทีมันเพิ่งจะพีคบางทีพลังงานมันสะสมอาจารย์ถูกไหมฮะแล้วถึงจุดนึงมันก็ตุ้มขึ้นมานั่นแหละคุณโดนตอนนั้นนะครับผมอีกจุดนึงครับอาจารย์อย่างนี้แล้วนะฮะก็คือ
ตัวอาจารย์เนี่ยก็คือรักษาเนี่ยเขาเรียกว่าเข็มนี้นะท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นเรื่องของธรรมชาติปกติหรือเกิดจากอาถรรพ์หรือเกิดจากการกระทำของตัวเองที่ผิดถูกไหมฮะยังไปทำแท้งเนี่ยอาจารย์สมมติมันมีวิญญาณเกาะอยู่ติดอยู่เนี่ยเราใช้ฝังเข็มพุทธคุณช่วยได้ใช่ไหมฮะคือผมจะแนะนำแล้วคุยกับเขาก่อนคนที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยผมจะบอกเขาเลยเนี่ยถามเลยว่าคุณไปทำแท้งมาไหมที่คนเขาสารภาพหรือว่าเขาไปทำมาครับทุกวันที่เจ็บป่วยผมจะไม่บอกนะว่าที่เขามีวิญญาณเด็กอะไรเนี่ยผมจะบอกคุณเจ็บตรงนี้ใช่ไหมหัวไหล่นี่ใช่ไหมกระเบนเนี่ยใช่ไหมหัวเข่านี่ใช่ไหมครับบอกใช่ผมบอกนี่วิญญาณเด็กนี่เขามีเกาะอยู่คุณไปทำแท้งมาหรือเปล่าเขาบางทีก็อ้ำอึ้งไม่กล้ารับครับแล้วผมก็เลยแบบว่ากลัวคนที่เข้ามาด้วยกันเนี่ยเขากลัวจะรู้ทั้งนี้เป็นทำอะไรต่ออะไรผมก็เลยบอกนี่เป็นวิญญาณเก่าที่แบบว่าตามอดีตชาตินู่นมาติดชาตินี้แล้วก็เลยแนะนำให้เขาเนี่ยไปทำบุญถวายสังฆทานตั้งใจปวดน้ำสูบบุญกุศลให้เด็กคนนี้เข้าไปเลยต่ออะไรนั่นคือสิ่งที่แนะนำให้เขาไปทำได้ส่วนนั้นครับพอเขารับปากพอรับปากเราใส่ปุ๊บเนี่ยร่างกายที่เจ็บป่วยมันก็จะหายไปทิ้งไปตรงไหนทีเดียวเลยไม่ว่าเด็กเขารับรู้แล้วเขาก็ต้องไปแล้วคือจริงท่านผู้ชมจะบอกว่าอย่างจันกุ้ยก็ดีหรือผมหรือหลายๆหมอดูนะฮะจานนี้ถ้าพูดหมอดูรวมนะบางทีก็ต้องไว้หน้าลูกค้าถูกไหมจันเขามาด้วยกันบางครั้งเขาไม่อยากให้คนนี้รู้คือบางทีเนี่ยทำแท้งแต่ผัวเก่าอ่ะโอเคถูกไหมจันเขามาผัวใหม่ปุ๊บเดี๋ยวผัวเก่ารู้ไอ้เดี๋ยวผัวใหม่รู้เป็นเรื่องอีกนะฮะบางทีเราก็ต้องเลี่ยงเขานิดนึงบอกบางทีไปให้คำแนะนำแต่จริงมากเรารู้แต่แกว่ามันทำเองนี่แหละถูกไหมมันก็ต้องมีทางอ่อยเขานิดนึงนะท่านผู้ชมตรงนี้บางทีเนี่ยบางคนบอกเฮ้ยอาจารย์ไม่เห็นแม้หนึ่งบางทีเขารู้แต่เขาพูดชัดไม่ได้ มันก็ต้องเกรงใจคนที่มาด้วยนะฮะอาจารย์ครับวิชาฝังเข็มทองพุทธคุณจตุรธาตุของอาจารย์เนี่ยได้มาจากสายของอาจารย์ฟ้อนใช่ไหมครับผมอยากให้ขึ้นรูปอาจารย์ฟ้อนนิดนึงครับเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะไม่รู้จักอันนี้เพราะถึงอาจารย์จะมารอบ3นะฮะแต่วันนี้อาจจะมีลูกค้าหรือแฟนคลับแฟนเพจเราใหม่ๆเนี่ยเข้ามาดูกันนะครับท่านอาจารย์ฟ้อนเนี่ยอยู่ในสมัยไหนครับอาจารย์ครับโอ้ยท่านก่อนสงครามอินโดจีนนะก่อนสงครามอินโดจีนนะท่านผู้ชมนะฮะแล้วอาจารย์ฟ้อนสมัยนู้นนะฮะเขาอาจารย์ท่านทำอะไรบ้างฮะคือว่าท่านเขาแบบยังไงอ่ะครับท่านทำได้เยอะแยะจนพูดไม่ได้แล้วมันแค่อาจจะเป็นแค่เศษหนึ่งส่วนร้อยเข้าใจไม่ได้แต่อยากให้อาจารย์เล่านิดหนึ่งเพราะว่าอยากจะเขาเรียกเหมือนปูพื้นนิดหนึ่งให้ท่านผู้ชมทราบว่าสายวิชาของอาจารย์ฟอนเนี่ยคือที่อาจารย์เนี่ยต้องแต่นู่นเลยก่อนอินโดจีเนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะอาจารย์คือก็เป็นตำนานคือสิ่งที่เขาเล่าครูบาอาจารย์แล้วเล่ากันต่อมาครับเข้าใจไหมท่านเนี่ยเหมือนก็ได้ท่าทั้งสี่กสิณทั้งสี่เนี่ยสามารถได้ท่านเหาะเดินดินได้พูดง่ายเหาะเดินอากาศได้ด้วยครับแล้วที่แข็งเนี่ยอย่างแผ่นดินเนี่ยคนก็บอกว่าท่านสามารถจะลงไปนอนใต้ดินได้ครับจังหวะจดจิตกำหนดจิตไปเนี่ยให้ดินนั้นมันนิ่มพอดินนิ่มปุ๊บท่านลงไปนอนก็ดินก็แข็งเหมือนเดิมแต่ก็อยู่ใต้ดินได้อ๋อหมายถึงว่าคนนั่งๆคุยท่านอย่างเงี้ยคือท่านเหมือนเล่นแร่แปรธาตุท่านผู้ชมพูดง่ายๆนะจากดินแข็งทำให้นิ่มพอลงไปนอนปุ๊บแล้วทำให้มันแข็งต่อแล้วก็เลยเหมือนกับเราอยู่นอนเหมือนท่านอยู่นอนใต้ดินใช่โอ้นะฮะแล้วอย่างรูปเมื่อกี้ท่านผู้ชมทราบไหมฮะว่าที่มีงูอยู่ข้างหน้าเนี่ยท่านกำลังเขาเรียกว่าเนี่ยฮะรูปนี้นะท่านผู้ชมฮะกำลังสยบงูหรืออะไรอยู่ครับเอานี้ท่านแบบว่าเหมือนกับการจับงูโชว์ให้ทุกคนรู้เนี่ยงูท่านใช้คาถาเนี่ยอาจจะมัดปากงูไว้ครับงูนี่มันจะไม่จะทำอะไรท่านได้ใช้คาถามัดปากงูนะนี่ดูเนี่ยมันมีทั้งจงอางทั้งงูเห่าตัวนี้คือไม่ใช่มัดจริงๆนะท่านผู้ชมนะฮะก็เลยใช้คาถามัดปากงูนะฮะเพื่อให้งูเนี่ยไม่สำแดงเดชกับตัวท่านใช่อันนี้ทำให้ใครดูอาจารย์จำได้ไหมฮะรูปท่านที่เขาเล่ากันมาเนี่ยอันนี้แบบว่าไงนะบ้างผมว่าท่านจะทำให้ผู้ลูกศิษย์หรืออะไรนี่ที่มาดูหรืออะไรคนที่มาดูท่านอะไรต่ออะไรพวกนั้นเนี่ยเพราะสมัยก่อนท่านผู้ชมครับการแสดงอะไรตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้เรียกว่าอวดอุตริแต่จริงๆอ่ะมันต้องจำเป็นเพราะว่าต้องทำให้รู้ว่าเราทำได้ใช่ไหมฮะครับแล้วอย่างของในสายอาจารย์ฟ้อนเนี่ยอาจารย์สืบทอดกันมาตลอดใช่ไหมครับของอาจารย์นี่เป็นรุ่นที่เท่าไหร่ยังไงฮะอาจารย์ผมนี่เรียนมาเนี่ยจริงๆก็คือเป็นรุ่นที่4นะฮะครับจากท่านอาจารย์ฟ้อนนี่ท่านก็มีลูกศิษย์ทั้งเป็นพระทั้งคารวะก็มีอยู่แต่สายที่ผมเรียนมันจะเป็นสายพระครับใช่ไหมฮะก็คือเรียนจากหลวงพ่อหนูพ่อหนูนี่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อฟ้อนอาจารย์ฟ้อนอยู่ใช่ไหมครับก็คือเจนแรกสุดนะฮะท่านผู้ชมไม่แง่ว่าจากอาจารย์ฟ้อนก็สอนหลวงพ่อหนูหลวงพ่อหนูเนี่ยรุ่นนั้นก็มีหลายคนนะพูดถึงนะแต่เป็นคารวะเนี่ยอาจารย์นภยูอย่างเงี้ยครับนะฮะแล้วก็คุณลุงหน้าจงกลอย่างเงี้ยอาจารย์เต็งยิ้มสวัสดิ์อย่างเงี้ยมีอีกหลายๆคนคารวะที่ผมจำได้เพราะว่าผมไปเอาวัตถุมงคลบางสิ่งบางอย่างของคนพวกนี้มาหมดคาถาอะไรแต่อะไรผมไปหาเยี่ยมมาหมดครับผมแต่ที่ผมเรียนมาผมเรียนต่อจากหลวงพ่อเปืองหลวงพ่อเปืองนี่ก็คือศิษย์หลวงพ่อหนูอ๋อครับวัดไหนครับอยู่ฮะอยู่ที่วัดบึงพระจานะปัจจุบันคือวัดสุนทรพิชิตารามเนี่ยครับผมหลวงพ่อเปืองนี่ก็ไปเรียนติดตามพ่อหนูอยู่รู้สึกว่าท่านไปได้รับการถ่ายทอดวิชาอย่างยอดเขาพระวิหารนู่นที่หลวงพ่อเปืองเล่าให้ผมฟังนะครับเลยขึ้นไปอยู่บนนู้นเคยศึกษาเรื่องนู้นโดยตรงอะไรแบบนั้นสนายอย่างนั้นครั
แล้วผมก็เรียนต่อมาจากหลวงพ่อเปลืองนะฮะก็เป็นรุ่นที่4หลวงพ่อเปลืองให้เป็นรุ่นที่3อยู่แต่ละคนก็อาจจะมีลูกศิษย์ลูกหากระจายจัดรายไปเงี้ยนะฮะแต่ละคนก็เหมือนกันเรียนด้วยการจบปริญญาตรีอย่างเงี้ยพูดง่ายจบปริญญาแต่ละคนจะแยกสาขาแยกขนาดใครจะไปทำในแต่เรื่องของเขาก็บอกท่านผู้ชมอะคนที่ขนาดเอ็นติดมหาวิทยาลัยดังๆเป็นหมอเนี่ยฮะยังรักษาไม่เหมือนกันเลยถูกต้องเรียนชั้นเดียวกันห้องเดียวกันแต่รักษาไม่เหมือนกันเพราะอะไรครับเพราะว่ามันอยู่ที่ความถนัดมันอยู่ที่การตีโจทย์ในบางเรื่องใช่ไหมฮะแต่อาจารย์กำลังจะบอกว่าก็เรียนกันมาหลายคนถูกไหมอาจารย์สมัยนู้นนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ได้ไปไม่เท่ากันเพราะมันอยู่ที่ความสามารถไหมอาจารย์มันอยู่ที่การฝึกฝนและการพลังจิตที่ต้องใช้พลังจิตเยอะสายเราเนี่ยนะเพราะเรารักษาเข็มเนี่ยมันรักษาด้วยพลังจิตครับมันไม่ใช่ตัวคาถาทุกคนก็ได้มาหมดคาถานี่ก้าวบทอะไรแต่อะไรได้เหมือนกันหมดแต่บอกได้เลยนะว่าการจะสื่อสารจริงๆเนี่ยมันจะมีวงเล็บต้องบอกว่าที่ถ่ายทอดกันมาโดยตรงเนี่ยมันจะมีวงเล็บอยู่การรักษาอะไรแต่ละไม่ทุกคนจะได้หมดอะไรแต่อะไรพวกนั้นไอ้นั้นปีกย่อยเหมือนธรรมดาเข้าใจนะได้เป็นธรรมดาครับอย่างมีเศษไตไข่อาจจะมีอยู่ต่างหากอะไรลักษณะอย่างนั้นครับจริงๆอาจารย์จะมาบอกว่าจริงๆอ่ะวิชาเนี่ยมันก็ได้คล้ายๆกันพูดว่าคล้ายๆก่อนนะท่านผู้ชมนะฮะแต่การใช้มันอยู่ที่1ประสบการณ์แต่ละคน2พลังจิตในตัวใช่เพราะว่าจริงๆว่าประสบการณ์ผมต้องพูดคํานึงเพราะ1เนี่ยถ้าวินิจฉัยไม่ถูกมันก็พูดยากแล้วอาจารย์ถูกต้องใช่มั้ยฮะมันอยู่ที่วินิจฉัยก่อนเลยใช่มั้ยนี่คือประสบการณ์2เนี่ยเขาวินิจฉัยถูกป๊อปสมมุติเนี่ยคุณลงเข็มถูกจุดแล้วคุณมีพลังจิตที่แข็งแรงจบค่ะถูกไหมแต่คุณวินิจฉัยถูกสมมุติคุณมีพลังจิตที่เบาหน่อยมันก็รักษาได้แต่มันอาจจะต้องใช้เวลานู่นนี่นั่นหน่อยนึงแต่มันก็ไม่ดีเท่าคนที่ว่าพร้อมทั้งเรื่องพลังแล้วก็พร้อมทั้งเรื่องของความแม่นยำถูกต้องครับอันนี้มันเหนือถ้าพูดจริงว่ามันไม่ใช่มีสองคมนะหรือว่าเด็กหรือว่าอันนี้นะครับจะบอกว่ามันเหมือนกับเหล็กขูดชาร์ปโอ้เหล็กขูดชาร์ปจะมีทั้งสามลมสามด้านใช่ไหมครับผมเนี่ยใช่จะเปรียบเทียบถึงวิชาสายเนี่ยทั้งสามไม่ดีปุ๊บเนี่ยสามด้านเลยครูบาอาจารย์ก็เสียครับเป็นครูบาอาจารย์แต่ลำตัวเราก็เสียด้วยใช่ครับคนเจ็บแค่ได้ป่วยก็เสียไปด้วยมันจะเป็นอย่างนั้นที่รักษาไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นสามส่วนที่เข้าไปคือถ้าทำไม่ถูกถูกไหมฮะถูกต้องหนึ่งเลยนะฮะครูบาอาจารย์เราเสียหน้าละใช่ถูกไหมตัวเองก็เสียคนถูกไหมลูกค้าหรือคนที่มารักษาก็เสียเหมือนกับไม่ได้มีมันไม่มีผลประโยชน์ที่จะได้เลยเจ็บตัวเปล่าใช่เจ็บตัวเปล่ามันเหมือนเหล็กขูดชาร์ปเลยจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่มีสองคมนะครับผมไอ้นี่มันเป็นสามแฉกเลยเข้าใจเพราะตรงนี้อาจารย์กำลังจะยกอยู่ว่าหลายๆคนก็พูดแค่ว่าสองคมแต่จริงๆแล้วเนี่ยสามคมหมายถึงว่ารวมทั้งตัวครูบาอาจารย์เราด้วยที่ท่านอาจจะต้องมาแบกรับในเรื่องของท่านถ่ายทอดกับลูกศิษย์ท่านถ่ายทอดให้เรามาบางสิ่งบางอย่างเงี้ยถ้าเราทำไม่ได้ทำไม่ดีอะไรอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็มีผลสมัยก่อนไงอาจารย์ครูบาอาจารย์แต่ละคนเนี่ยเวลาจะรับสิทธิ์เขาถึงเลือกนักเลือกหนาเดี๋ยวนี้เนี่ยครูบาอาจารย์เป็นอาจารย์กูอาจารย์ Google อาจารย์ยูอาจารย์ YouTube เงี้ยสมัยก่อนมันก็เหมือนกระไดแต่ละขั้นครูบาอาจารย์เนี่ยเขาจะให้ครับคุณผ่านขั้นนี้ไหมถ้าผ่านขั้นที่1ได้เอาคดีค่อยๆไปที่2ขั้นที่3ครับเดี๋ยวนี้ไม่มาครับอาจารย์ครับผมอยากทั้งหมดเลยทีเดียวจบนี่จะมาเรียนจากผมบอกว่าผมอยากทีวันเดียวให้หมดเลยนะอาจารย์ผมก็บอกว่าผมเรียนมา10กว่าปีเนี่ยผมยังเรียนมันไม่จบเลยถูกคุณจะทุกอย่างวันเดียวจบผมไม่อยากให้อะไรคุณนะมุทันบอกงี้ก่อนอาจารย์คุณมีกำลังภายในแค่ไหน ถ้าคุณมีกำลังภายในดีคุณลองทำตรงนี้ทะลุสิผมโอเคเลย มันเป็นไปไม่ได้ท่านผู้ชมแล้วอย่างนึงคืออย่าสุกเอาเผากินถูกไหมอาจารย์แล้วในสายวิชานี้ท่านผู้ชมครับการปลุกเสกวัตถุมงคลอาจารย์ครับผมถามอาจารย์ว่าปลุกเสกยากไหมครับอาจารย์คือปลุกเสกนี่บูงน้อยเนี่ยพูดถึงว่าเราต้องบูชาครูจุดธูปจุดเทียนไหว้พระอุชาครูให้มีสมาธิที่หนึ่งก่อนครับหยิบวัตถุมงคลเข้ามาเนี่ยค่อยปลูกเสกเนี่ยผมบอกแล้วจิตผมเนี่ยเป็นธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมไฟครับผมจะกำหนดจิตให้ตอนนั้นเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเนี่ยผมจะกำหนดเข้าไปตอนนั้นเลยที่ท่องคาถาเข้าไปแต่ตัวที่วิ่งเข้าไปเนี่ยครับให้เป็นดินก็เป็นดินให้เป็นลมก็เป็นลมเป็นน้ำก็เป็นน้ำเป็นไฟก็เป็นไฟครับผมที่ใส่เข้าไปในเข็มนี่นะครับผมบางคนถามว่าอาจารย์เข็มทองอาจารย์มีอะไรมั่งผมตอบไปเนี่ยผมรู้ว่ามันอธิบายยากกับคนที่ไม่เข้าใจหรืออะไรไม่เคยศึกษาเรื่องนี้มาก่อนผมก็เลยบอกเข้าไปว่าในเข็มทองผมก็มีแต่ทองจะมีอะไรล่ะพออธิบายมันไม่เขาไม่เข้าใจมันก็จะไม่จบทำไมคุณไม่ไปมองทีวีล่ะครับทีวีก็คือทีวีแต่ทำไมทีวีมันมีช่องนู้นช่องนี้ล่ะถูกไหมอาจารย์ช่องนู้นช่องนี้ก็อยู่ที่เราใส่เข้าไปไงนะฮะใส่ช่องนู้นช่องนี้แล้วก็ดูตามช่องอันนี้เหมือนกันเข็มทองท่านผู้ชมครับเราดูจากตาเปล่าก็คือเข็มก็คือทองแต่จริงๆแล้วข้างในเขาเนี่ยอยู่ที่การบรรจุว่าจะเป็นธาตุอะไรเพื่อใช้กับอะไรใช่ไหมฮะอย่างที่ผมบอกก็เหมือนดูทีวีอาจารย์ใช้ช่องไหนก็ช่องนั้นใช่ไหมฮะครับแล้วปลุกเสกอาจารย์ต้องสวดเยอะไหมครับสวดมากน้อยแค่ไหนครับคือการปลุกเสกและปกติเนี่ยผมจะปลุกเสกทุกวันนะครับทั้งเป็นแค้วฆ่าไม่ตามหายมเนี่ย972จบแล้วก็รักษาโรคเนี่ย972จบทุกวันนะทุกเช้าเนี่ยผมตื่นทุกวันวันละ972จบ
อย่างคือแคล้วคลาดและการรักษาโรคร่วม 2,000 จบอ่ะก็ใกล้ๆกันถูกไหมอาจารย์เพราะ972เนี่ย2อันก็ถือว่า 2,000 จบแล้วอาจารย์อาจารย์สวดนานไหมครับก็ผมจะสวดเร็วการสวดพวกนี้มันเหมือนการฝึกจิตไปในตัวเราด้วยเข้าใจไหมครับมันเป็นการฝึกจิตเราในตัวเลยจะไปใส่คนมาเนี่ยเราพร้อมเลยพูดถึงว่าจะใส่การรักษาโรคหรือจะใส่แคล้วคลาดอะไรจิตเรามันพร้อมตลอดเวลาครับครับอันนี้เข้าใจอาจารย์เพราะว่าอาจารย์มีความพร้อมในเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ทิ้งแต่ว่าจะถามอาจารย์ว่าประมาณ 2,000 จบเนี่ยสวดยังไงอาจารย์ไหวเหรอก็ผมจะนับประคำไหมครับ108เม็ดนี่9จบถูกไหมรักษาโรคนะครับผม9รอบคือ972แล้วใช่ครับจะไม่รักษาโรคครับแล้วทีไม่ที9จบอีก108อีก9รอบอีกเป็นแคล้วคลาดใช่ไหมแคล้วคลาดก็อย่างนั้นก็น่าจะรวมกันอยู่อย่างนั้นแล้วแต่ละคาถานี้สั้นๆใช่ไหมอาจารย์มันก็ยาวอยู่จริงไม่ใช่คาถาสั้นๆที่อาจารย์เคยให้ผมนะอะไรแต่ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่อันนั้นนะไม่ใช่มันยาวอยู่ครับผมมันจะต้องการลมหายใจแล้วอัดเข้าไปเนี่ยเข้าใจไหมต้องเหมือนการฟัดสมาธิเพราะตอนที่ผมฝังเข็มที่หัวเข่าเนี่ยอาจารย์ก็ให้คาถามาสำหรับในเรื่องของการเหมือนกับรักษาในตัวถูกไหมอาจารย์ผมก็ยังจำจนถึงวันนี้อาจารย์ผู้ชมนะฮะยิ่งท่องให้อาจารย์ฟังอยู่เลยผมรู้ว่าอาจารย์ดีใจนะเพราะมันยังจำได้อาจารย์สองปีอาจารย์ถ้าเป็นคนอื่นเขาไม่ท่องนะอาจารย์มันง่ายๆคาถาไม่แค่5ตัวเองแค่นั้นง่ายแต่ถ้าเกิดเขาไม่ใส่ใจใช่บางคนก็ไม่ใส่ใจอาจารย์ลืมไปแล้วครับอ้าวเคยถามว่าปลูกเข็มบ้างไหมไม่ได้ปลูกเลยอาจารย์จำไม่ได้แล้วแต่ผมมันไม่ได้ปลูกบ่อยหรอกแต่ว่าเพียงแต่คาถาเนี่ยไม่ลืมผมเนี่ยในตัวผมเนี่ยขนาดเนี่ยผม 3-40 ปีใส่ไว้เนี่ยทุกวันผมจะต้องปลูกเข็มทุกวันนะไม่ใช่ว่าจะไม่ปลูกนะไม่ใช่ไม่ประมาทคือไม่ต้องรอว่าเราจะต้องปวดเจ็บไม่ต้องรอผมจะไปไหนผมคือว่าการเตรียมพร้อมทุกอย่างอย่างนี้จันอันนี้นี่ผมขออนุญาตถามอันนี้เรื่องส่วนตัวนิดนึงจันอย่างนี้ถ้าเกิดผมปลุกเข็มตอนเช้าพร้อมกับการสวดมนต์ได้เลยจบเลยทุกวันได้อยู่ครับโอเควันหลังผมทำอย่างนี้ละไม่จริงๆนะสมัยก่อนผมเข้าใจว่าไงรู้ท่านชมรู้ไหมฮะเข้าใจว่าปลุกเข็มเนี่ยตอนที่เราจะเขาเรียกว่าเหมือนเจ็บแค่ได้ป่วยที่เราจะต้องอาศัยเขา จันเขาจะเข้าใจใช่ไหมคือเราคิดว่าเหมือนกับว่าเรากำลังมีเขาเรียกนะเขาเรียกว่าตัวช่วยเราอยู่อะแล้ววันนึงถ้าเกิดเราปวดเมื่อไหร่เราก็เหมือนจุดสตาร์ทเขาด้วยคาถาแต่จริงไม่ใช่เราสามารถปลุกได้ทุกวันนั้นลูกศิษย์อาจารย์ฮะทุกๆคนนะฮะถ้าเกิดใครได้เคยฝังเข็มทองไปแล้วเนี่ยพูดปลุกได้ทุกวันละนี่ผมพูดคนอื่นนะอาจารย์เข้าใจครับจริงๆผมเองเนี่ยส่วนมากผมก็จะแนะนำทุกคนนะพูดถึงว่าเราปลูกหน้าอย่างรักษาโรคเนี่ยครับปลูกได้วันละ10เที่ยว20เที่ยวก็ปลูกได้แล้วมีร่างแล้วปลูกเข็มได้เลยพูดถึงอ่ะเวลากินยาเข้าไปแต่ไม่ต้องกลัวโรคตายทั้งผมเนี่ยแค่คาถากินเข้าไปเข็มตัวจะทำงานเพื่อรักษาโรคเข็มก็จะไปรักษาโรคเลยทีเดียวเข้าไปอย่างนั้นเลยครับถ้าเป็นแคล้วคลาดนี่เป็นแคล้วคลาดรักษาตัวเองที่ผมท่องทุกวันนี้ถามว่าทำไมอาจารย์ถึงไม่แก่เจอ3ปีก็อยู่ภาพอย่างนี้แหละอาจารย์ใช่ครับผมปลูกเข็มทุกตัวในตัวมีเข็มร้อนเลยอ๋อเข้าใจแล้วฮะเข็มเป็นแคล้วคลาดเข็มมันเดินหนึ่งเนี่ยแคล้วคลาดส่วนแคล้วคลาดล่ะพอเข็มมันเดินปุ๊บร่างกายเราเนี่ยมันก็เหมือนกับได้ทำงานดีพอร่างกายทำงานดีปุ๊บสิ่งส่วนต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนกับรีเฟรชมันโดยอัตโนมัติถูกไหมอาจารย์ก็ทำให้เราไม่แก่ตรงนี้ดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับแล้วการฝังเข็มหรือการใส่เข็มเนี่ยฮะเรามีกำหนดไหมครับว่าคนที่มาใส่เนี่ยต้องอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ยังไงฮะคือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่ความเต็มใจสมัครใจของคนที่จะใส่นะครับไม่ว่าจะนี่ผมใส่มาล่าสุดแค่ว่าเด็กที่เล็กสุดเนี่ยครับ3ขวบตอนนี้เคสเด็กสุดคือ3ขวบไม่ร้องเหรออาจารย์คือพูดง่ายว่าผมเนี่ยมีศักดิ์เป็นตาเขาใช่ไหมฮะเด็กคนนี้เป็นหลานแล้วเขาบอกกับแม่เขาเนี่ยแค่ว่าเขายังพูดไม่ค่อยชัดเลย3ขวบเนี่ยเขาบอกแม่ผมอยากฉลาดอยากจะมีความจำดีแม่ให้ตาใส่เข็มไม่หัวด้วยหัวเนี่ยนี่เขาพูดอย่างนั้นหมายถึงว่าเด็ก3ขวบเนี่ยขอให้ตาก็คืออาจารย์ครับฝังที่หัวเลยใช่โอ้โหมันแน่เว้ยต้องพูดคำนี้เลยเขาก็มาแม่เขาพามาเขาก็ยกมือไหว้ต่อหน้าคนเยอะๆนะ 5-60 คนก็ดูอยู่นะวันเป็นครูใหญ่ครับผมเขาก็ยกมือไหว้ผมก็แทงเข็มไปติ๊กเขาก็สะดุ้งนิดเดียวแล้วก็นิ่งเฉยเลยเขาก็ผมก็สายไปจนเสร็จเขากราบแล้วเขาลุกไปเลยเฉยเด็กไม่ได้ร้องอะไรสักแอกหนึ่งนะเด็กนะ3ขวบก็จริงๆจริงๆเรื่องการฝังเข็มที่หัวเนี่ยผมก็เคยจานแต่ผมไม่ได้เข็มทองนะท่านผู้ชมนะเป็นเข็มแบบของจีนนะคุณหมอแถมตอนนั้นผมไปฝังเข็มที่ตัวหมอแถมว่าจะได้ความจำดีๆแล้วเขาก็ปักให้เราตรงหัวนะฮะแต่เข็มทองก็สามารถช่วยเรื่องของความจำได้นะครับฝังลึกแม่จานที่ศีรษะเนี่ยฮะคือก็จะไต่ไปอยู่ใต้ผิวหนังนะเข้าใจไหมหนังศีรษะครับผมอยู่ใต้ศีรษะเนี่ยตามรูปนี้ใช่ไหมอาจารย์นี่ไอ้คนนี้7ขวบไอ้คนนี้อันนี้โตขึ้นละไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่คนเมื่อกี้นี่7ขวบแล้วใส่ไปประมาณ10กว่าเล่มไม่ได้คนเมื่อกี้อั
ไอ้ที่ใส่แว่นเนี่ยนะใช่สิบกว่าเล่มละใช่โอ้โหเจ็ดขวบนี่เจ็ดขวบเพราะว่าเล็กๆเขาไม่สบายเจออะไรตามสิ่งบางอย่างเนี่ยแม่เขาพามาใส่ใส่ตรงสายตาก็สั้นหนาเติบมากครับสามสี่ร้อยพูดถึงใส่แว่นขนาดนั้นโอ้โหใส่รักษาเขาก็ถอดแว่นไม่ต้องใส่แว่นโอ้ดีจังเลยนะฮะเด็กคนเมื่อกี้เนี่ยที่เขาเพราะสามสี่ร้อยเนี่ยถ้ามันเป็นพันเมื่อไหร่มันเป็นแคตแตรกละสายตาจะยิ่งหนักละใช่ผมสั่งไปรักษาเขาถอดแว่นไปเรียนเลยไม่ต้องใส่แว่นโอ้โหสุดอันนี้3ขวบอันนี้3ขวบนี่เด็ก3ขวบคนนี้นะนี่3ขวบผมจะดูจากรูปได้เลยครับเนี่ยนี่คือใส่ที่ศีรษะเลยนะฮะไม่ร้องซักแอะนะครับแล้วที่สำคัญคือน้องขอเองนะฮะคือเขาเต็มใจพร้อมที่จะใส่ผมบอกแล้วคนที่พร้อมจะใส่จะใส่ได้รู้เท่าไหร่ก็ใส่ได้เขาพร้อมที่จะใส่ถ้าพร้อมแต่ถึงว่าทารกคงไม่ไหวหรอกเพราะเขายังไม่รู้เรื่องคือต้องเขาพูดได้เขาเต็มใจที่จะใส่ได้เด็กที่พอจะรู้เรียงสาแล้วอะเอาง่ายๆนะฮะใช่ถ้าเกิดว่าเขาพร้อมจะใส่ก็คือโอเคนะฮะแล้วแก่สุดอาจารย์แก่สุดนี่ก็มีถึง90กว่าที่เคยใส่นะโอ้โห90คือว่าเขาเป็นนั่นเหมือนกับเป็นนอนคนไข้ที่นอนติดเตียงอยู่พวกนี้ติดเตียงโรงพยาบาลครับญาติเขาเนี่ยเป็นคนมารับอาจารย์เชิญอาจารย์ไปง่ายนะเขาอยู่แค่ว่าเป็นห้องส่วนตัวเขาครับที่โรงพยาบาลครับเป็นห้องไปช่วยพิเศษอะไรเงี้ยง่ายๆครับอาจารย์เคยไปใส่เขาเคยไปใส่อยู่ในโรงพยาบาลก็ไปใส่อยู่หลายที่อยู่นะพูดจริงนะเออผมกลับมาเรื่องนิดนึงอาจารย์ไปใส่ถึงในโรงพยาบาลเลยเนี่ยหมายถึงว่าเพราะว่าญาติพาไปถูกต้องครับใช่ไหมฮะแล้วก็เพื่อไปรักษาคือญาติเขาเนี่ยเขาจะมายกพานไหว้ครูบาอาจารย์ก่อนให้ทำพิธีแทนก่อนใช่เพราะว่าญาติเขาเนี่ยพ่อเขาไม่สบายเลยตอนนี้มาไม่ไหวอาจารย์จะทำไงบอกยังไงก็ต้องมาไหว้ครูบาอาจารย์ก่อนครับก็ต้องให้เขาไหว้ครูบาอาจารย์เสร็จเรียบร้อยไหว้ครูบาอาจารย์เสร็จเรียบร้อยอาจารย์ก็จะรอให้ทูบมันไอ้ใกล้ไหม้นิดนึงหมดได้หมดเงี้ยใช่ไหมล่ะแล้วถึงจะไปถึงจะไปครับก็ไปใส่เข็มให้เขาที่นั่นถือว่าครูบาอาจารย์นั่นรับรู้แล้วเนี่ยเขามาไหว้อาจารย์อะไรเงี้ยเพราะอาจารย์ที่ให้เขาอธิษฐานตอนไหว้ครูเนี่ยอาจารย์จะบอกเขาอธิษฐานที่มาไหว้ครูเนี่ยคุณมีวัตถุประสงค์ต้องการอะไรเขาว่าอาจจะไปอธิษฐานวัตถุประสงค์เนี่ยให้เชิญครูบาอาจารย์เนี่ยไปรักษาช่วยรักษาพ่อเขาอะไรจะอะไรเงี้ยของอธิษฐานเสร็จแล้วเขาจะส่งพานให้เราเราก็เอาพานนั้นมาอธิษฐานบอกครูบาอาจารย์อีกทีว่าคนคนนี้เขาต้องการมาให้เราเนี่ยเชิญเราไปรักษาพ่อเขาที่นอนป่วยโรงพยาบาลหรืออะไรพวกนั้นเราถึงจะไปได้ครับท่านผู้ชมต้องเข้าใจเลยว่าในวิชารักษาเข็มหัวใจนั้นด้วยเข็มนะฮะต้องมีการยกครูหรือไหว้ครูก่อนในการรักษาทุกครั้งถึงแม้ผู้ป่วยรายนั้นอาจจะไม่ค่อยรู้สึกตัวหรือไงแล้วแต่ญาติพี่น้องก็ต้องทำการยกครูแทนใช่ไหมฮะเมื่อยกครูแล้วเนี่ยถึงจะมีการไปใส่เข็มหรือฝังเข็มเพื่อรักษาได้แต่ถ้าเกิดถ้าไม่มีการยกครูไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์กรณีสมมติเร่งด่วนอาจารย์กรณีเร่งด่วนเนี่ยบางครั้งผมไปเนี่ยพวกง่ายเคยไปรักษาพระอยู่องค์หนึ่งครับคือญาติเข้ามาปุบเงี้ยท่านไม่ไหวแล้วแขนยกขาเป็นอะไรเนี่ยแขนขายกไม่ขึ้นผมก็เลยจัดทูปแพ้ไม่ใช่นะจัดผ้าขาวธูปเทียนไปเนี่ยแล้วดอกไม้เตรียมไปเลยเพราะเขาบอกว่าจะมารับแต่ท่านป่วยโรงพยาบาลทำอะไรจะอะไรก็ทำไม่ได้ฉันก็รีบไปผมก็เลยลูกครูบาอาจารย์ทั้ง3คนเนี่ยใส่ไปในพานนั่นเลยพานไหว้ครูครับแล้วให้ท่านอธิษฐานจิตบอกครูบาอาจารย์ตัวเองเอาไปด้วยเอาไปด้วยก็คืออาจารย์เตรียมขันครูพานครูไปละใช่แล้วก็แทนที่เราจะยกพานครูหรือขันครูที่สำนักเราหรือที่ตรงที่มันมีความเหมาะสมมันจำเป็นละก็ต้องพาไปในที่อารมณ์บ้านเลยหรือไปที่ที่คนป่วยอยู่เลยนะฮะให้ท่านยกอย่างนั้นเลยให้ท่านยกอธิษฐานจิตอยู่นั้นแต่อย่างน้อยก็ต้องยกท่านผู้ชมต้องไหว้ครูบาอาจารย์ให้อธิษฐานจิตคือว่าครูบาอาจารย์เราอยู่ในนั้นไงอธิษฐานด้วยทุกอย่างให้ไหว้ครูบาอาจารย์ครับไหว้ครูบาอาจารย์เสร็จแล้วก็ผมก็รับครับนะผมเนี่ยผมอธิษฐานบอกครูบาอาจารย์อีกทีนึงคือจะบอกว่าเว้นไม่ได้เลยท่านผู้ชมที่ผมถามแล้วที่สุดทับที่ผมถามแล้วเกี้ยผมเผื่อว่าจะเว้นได้ไหมแต่จริงนี่คือเว้นไม่ได้ละยังไงแต่ว่าจะทำแบบเขาเรียกว่ารวบรัดหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ต้องทำหรือทำที่เขาเรียกว่าในที่ที่อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าที่ควรบางที่นะฮะก็ต้องทำเพราะถือว่าเราต้องยกครูบาอาจารย์ไว้เหนือสุดนะครับผมครับนี่อีกกรณีที่อาจารย์พูดนะฮะเมื่อกี้ก็คือแล้วพระภิกษุหรือเกจิอาจารย์เนี่ยอาการหนักๆเลยเนี่ยก็อย่างเมื่อกี้ที่บอกใช่ไหมฮะมีเยอะไหมฮะที่อาจารย์ต้องไปเขาเรียกว่าไปช่วยรักษานะฮะก็มีแต่ละเคสก็ไม่เหมือนกันนะบางคนก็แบบว่าเฮ้ยออกมาเนี่ยลุกเลยเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเดินไม่ได้เลยอะไรเงี้ยครับผมพวกนี้เนี่ยเคยไปรักษาเนี่ยพวกนี้ที่วัดสเกตเอาเนี่ยท่านเจ้าคุณที่วัดสเกตท่านเจ้าคุณนะฮะผมก็เลยไปถ่ายรักษาท่านครับคือว่าท่านนอนโรงพยาบาลคล้ายๆว่าไปเกิดอุบัติเหตุพูดง่ายหกล้มไปเรื่อยๆแล้วกระดูกแตกกระดูกแตกแล้วไปเข้าเฝือกมันก็ขาก็งอไม่ได้เลยตัวก็ลุกไม่ได้อะไรเงี้ยนอนแข็งเลยเอ็นมันยึดเส้นมันยึดทำในเวงเขาอยู่ครับคือลูกศิษย์ผมเนี่ยเขารู้จักกันก็เลยบอกว่าอาจารย์ช่วยไปใส่เข็มพระองค์นี้องค์นั้นอะไรนั้นนะฉีดได้ไหมอาจารย์เตรียมอุปกรณ์ไปเลยครับก็ผมก็ขอดูวันนี้ไปเกิดดูวันเกิดปุ๊บอ๋อรู้ว่านี่ท
่านดวงผีจอมปลวกเล่นงานอยู่อืมครับเข้าใจมั้ยฮะครับผมผมก็ไปถึงก็โอเคว่าท่านก็ให้ต้องไหว้ครูอย่างก็ต้องไหว้ครูที่เป็นพระที่มีขนาดไหนไม่เป็นไรก็คือไหว้ครูบาอาจารย์อยู่ในวันนะผมเนี่ยเหมือนกันว่าเป็นแค่ตัวแทนของครูบาอาจารย์อาจารย์ที่ไปรับครับผมให้เขาไหว้ครูบาอาจารย์ให้ท่านผู้ช่วยอาจารย์ที่อยู่ข้างบนได้คือต้องเข้าใจว่าเราไหว้ครูบาอาจารย์เนี่ยแล้วที่อาจารย์กุ้ยรับทานเนี่ยไม่ใช่ไหว้อาจารย์กุ้ยนะอาจารย์เป็นคนที่รับมาเพื่อส่งต่อให้กับครูบาอาจารย์ถูกต้องใช่มั้ยฮะคันจะให้เขาอ่ะเอาพานขึ้นไปวางเองเนี่ยเขาจะรู้เรื่องว่าอยู่ตรงไหนถูกไหมฮะอันที่สองเราก็เปรียบเสมือนกับลูกศิษย์รับใช้ครูบาอาจารย์เนี่ยเราก็ต้องเป็นคนที่รู้ที่จะต้องวางตรงไหนแทนถูกต้องใช่ไหมฮะไม่ใช่แหมใครๆจะมาถึงครูบาอาจารย์เราได้สักเมื่อไหร่ใช่ไหมฮะก็คือไปรักษาให้ท่านเคสนั้นครั้งเดียวหายไหมครับคือจากที่ลุกไม่ได้เดินไม่ได้เนี่ยก็ใส่ไปทีเดียวก็บอกว่าครบทีเดียวก็ลุกสามารถลุกไปเดินได้ท่านก็อุปทานว่าโยมนี่อาตมาอุปทานไปหรือเปล่าเนี่ยท่านไม่เชื่อไงว่าเฮ้ยใส่แค่นี้มันจะลุกขึ้นมาได้เลยเดินได้เลยทำไมเพิ่งจะมาอุปทานทำไมไม่อุปทานมาก่อนหน้านี้ไม่รู้นะผมว่าแกงพูดเล่นอย่างเงี้ยนะใช่ครับคือหลายคนที่มาหาผมเนี่ยพูดไงว่าทุกครั้งที่ผ่านการใส่เข็มจากผมไปเนี่ยคือใส่เข็มเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะพิสูจน์เดี๋ยวนั้นเลยไม่ต้องรอละอีกวันสองวันหรือชั่วโมงสองชั่วโมงใส่เสร็จเนี่ยเอาขาที่เหยียดงอไม่ได้แล้วจ้ะให้งอต้องงอเดี๋ยวนั้นเลยคือเคสที่อาจารย์ทำให้แต่ละเคสอันนั้นน่ะมันเป็นเคสที่ชัดเจนเป็นเคสผมนี่ไม่ชัดเพราะว่าวันที่ให้อาจารย์ใส่วันนั้นไม่ได้ปวดแต่ระยะเวลาประมาณ2ปีเนี่ยมันก็เห็นเลยถูกไหมเพราะว่าอาการปวดขาที่ผมแหมมันไม่ใช่จะแบบเหมือนงอเลยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อาจารย์ถูกไหมฮะมันต้องใช้เวลาแต่ว่ากรณีที่เป็นอัมพฤกษ์นะครับท่านผู้ชมครับหรือกรณีที่แข้งขามีปัญหาโดยที่ไม่สามารถยืนเหินเดินเหินได้เนี่ยฝังปุ๊บแล้วก็เดินได้เลยเนี่ยก็เยอะใช่ไหมครับอาจารย์ครับการฝังเข็มเนี่ยก็บอกว่าบางคนนะฮะฝังครั้งแรกเนี่ยจะรู้สึกร้อนวูบวาบมีด้วยเหรออาจารย์เพราะผมวันนั้นผมไม่ได้เป็นไงผมเลยไม่รู้อันนี้พูดตรงๆครับเพราะวันนั้นไม่ได้วูบวาบเลยไม่รู้แต่มันมีใช่ไหมฮะคือบางคนเนี่ยบอกได้เลยว่ามันมีสิ่งไม่ดีบางสิ่งบางอย่างที่แฝงในร่างกายหรือแต่ละสิ่งอย่างเข็มจะอัดเข้าไปเนี่ยพูดถึงมันเหมือนกับพลังความร้อนที่มันใส่เข้าไปเป็นธาตุไฟกับลมเข้าไปนะมันจะแผ่ซ่านลงไปด้วยความเร็วมันทั้งไปขับไล่ทีเดียวเผาทีเดียวเลยเข้าใจเป็นช็อตทีเดียวแล้วก็มันวิ่งตามเส้นแล้วทำให้รู้สึกว่าร้อนวูบวาบไปใช่มันเป็นอย่างนั้นเลยนะเพราะเราใส่ไฟเข้าไปเพราะเคสผมไม่แรงก็เลยไม่วูบวาบไม่ได้มีปัญหาอะไรของเราก็จะไม่จำบ่อยไอ้เจ็บแค่ได้ป่วยไม่ได้กระดูกเราพวกนี้เป็นแค่เส้นอ่าฮะเส้นอะไรที่จะเดินนั่งมากเกินไปหรือตื่นคือกรณีวูบวาบเนี่ยท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่ามันไม่ได้เป็นทุกคนนั่นอย่างที่ผมบอกเนี่ยบางคนก็จะเป็นก็เลยเพราะเขาไปช่วยทำลายในเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยบางทีมันวิ่งทั้งตัวมันก็สายไฟฟ้าวิ่งทั้งตัวถูกไหมฮะแต่บางคนเนี่ยเขาไม่ได้เป็นหนักขนาดนั้นเขาก็ไม่ต้องวูบวาบครับคนในตัวมีของไม่ดีอยู่เนี่ยเข็มเริ่มใส่ไปปุ๊บเนี่ยอย่างกันไกเนี่ยผมคีบครับผมคีบเข็มใส่ไปปุ๊บพอผมยกกันไกออกปุ๊บเนี่ยครับเข็มวิ่งปุ๊บเข้าไปกวดเลยนะผมไม่ต้องดันเข้าไปเข็มวิ่งเข้าไปเลยไปเองเลยก็มีไปกวดทำลายสิ่งนี้เพราะนั้นไม่ดีไปเลยโอ้ต้องเข็มรู้งานบางจุดคือรู้งานคือไปเลยใช่ครับผมเขาจะไปเองคือต้องเข้าใจหน่อยใช่ไหมว่าแล้วแต่ละคนเนี่ยการรับมันไม่เท่ากันรีเซิร์ฟแต่ละคนเนี่ยอย่างเช่นอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับว่าบางคนเนี่ยใส่เข้าไปปุ๊บมันวิ่งไปเองเลยนี่แปลว่าร่างกายเขารับเต็มที่ละถูกไหมฮะแต่บางคนเนี่ยเหมือนเราต้องยัดเข้าไปเอาพุทธวิญญาณเลยนะอาจารย์เพราะอะไรเพราะว่ามันเหมือนมีการต่อต้านอยู่เหมือนกันถูกต้องใช่ไหมฮะเราก็ต้องใช้พลังพุทธคุณเราเนี่ยอัดมันเข้าไปอีกรอบนึงครับเข้าใจครับเพราะเคสเหล่านี้ท่านผู้ชมต้องฟังอย่างนี้ว่าต้องรู้อย่างนี้ว่าแต่ละเคสมันไม่เหมือนกันถ้ามันเหมือนกันก็ง่ายสำหรับอาจารย์สิถูกไหมอาจารย์ถ้าทุกคนมาเหมือนกันหมดฝังจุดเดียวกันอาจารย์ก็บอกโอ้สบายผมละถูกไหมฮะแต่ละเคสแต่ละเขาเรียกว่าอะไรนะกรณีศึกษาเนี่ยมันคนละแบบกันเพราะแล้วผมถึงบอกว่าประสบการณ์เนี่ยมันสำคัญที่สุดอาจารย์นะฮะอาจารย์ครับแล้วอย่างนี้นะฮะหลายๆครั้งเนี่ยที่ญาติมารับอาจารย์ไปโรงพยาบาลผมย้อนอีกครั้งหนึ่งนะอาจารย์หมอที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาเคยมาต่อต้านบ้างไหมอาจารย์คือผมไปนี่บอกตรงว่าผมจะต้องเช็คเวลาก่อนที่หมอก็ไปเช็ดตัวไหมอะไรแต่อะไรไม่อยู่หรือไม่อะไรแต่ตรงนั้นเข้าใจไหมเขาจะไปทำแบบว่าคนที่เขาเฝ้าไข้อยู่เขาจะรู้ไงว่าคนจะมาเช็ดตัวเมื่อไหร่ให้อาหารเมื่อไหร่อะไรแต่อะไรพวกนี้เขาจะรู้เวลานี้ไม่อยู่เขารู้ช่วงเวลาผมไม่ได้ไปใส่เป็นชั่วโมงเข้าใจไหมเข็มทุ่มใส่เนี่ยแป๊บเดียวเข้าใจไหมไม่ถึง10นาทีทุ่มใส่เนี่ยเล่มนึงเนี่ยอาจจะแบบเสกก็ใส่ไปไม่ถึงนาทีหรืออะไรอย่างเงี้ยห้าเล่มอาจจะ5นาทีหรือ10นาทีไม่เกินนั้นที่จะใส่นะแต่ถ้าเกิดระหว่างใส่อยู่แล้วเกิดเข้ามาเนี่ยอาจารย์หยุดชั่วคราวได้ไหมหรือช่างหัวมันคือไม่ช่างหัวใครนะช่างหัวคนที่เข้ามาเนี่ยเขาจะไม่เข้ามายุ่งทุกครั้งที่ไปจะไม่เจอผมว่าจริงๆแล้วคือครูบาอาจารย์เขาจัดสรรหมดแหละนะฮะเพราะถ้าเกิดถ้าไม่จัดสรรหรือถ้าเจ้ากรรมในเวรคนนั้นไม่หนักจริงๆเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเจอใช่ไหมอาจารย์เพราะถ้าหนักจริงๆมันอาจจะไม่แน่นะแต่ผมว่ามันยากแหละเพราะว่าการที่ได้เจออาจารย์นี่คือเจ้ากรรมในเวรเนี่ยถึงจุดนึงละจุดที่ต้องยอมแล้วล่ะใช่ไหมอาจารย์ถ้าไม่ยอมจริงๆเนี่ยก็คงไม่เจออาจารย์ นะผมว่านะอาจารย์ครับแล้วอย่างคนต่างประเทศอาจารย์
ที่มาใส่เข็มกับอาจารย์นี่มีหลายประเทศใช่ไหมฮะก็มีอยู่หลายประเทศอยู่นะครับถึงนะแม้ทั้งยุโรปก็มีอยู่แถบเอเชียแถบจีนแล้วอาจารย์เลยก็เยอะแยะอยู่หลายประเทศแต่อย่างมาเลเซียรู้อยู่แล้วล่ะนะฮะแต่คือว่าเอางี้ว่าแทบจะทุกศาสนาอย่างนี้แบบที่พูดถึงกันนะโอเคพูดอย่างนี้แล้วกันเพราะจริงๆต่างชาติธรรมดาไปแล้วนะฮะตอนนี้จริงๆแล้วที่มารักษาอาจารย์เนี่ยหลายศาสนาเลยนะฮะครับผมแล้วคนที่มาเนี่ยต้องไหว้ครูต่อให้คุณต้องไหว้คุณจะนับถือศาสนาแล้วแต่ต้องไหว้ครูอาจารย์ใช่ครับไม่งั้นรักษาไม่ได้แต่จริงๆเขาไหว้ครูเนี่ยผมว่าก็ไม่น่าจะผิดมันก็เหมือนครูบาอาจารย์ผมพูดจริงๆนะฮะการไหว้ครูถูกครูก็เปลี่ยนสิจากไหว้ครูไปเป็นไหว้ทิชเชอร์ไหว้โปรเฟสเซอร์ได้นะฮะก็เหมือนกันถ้าพูดถึงนั้นนะครับก็คิดอย่างนั้นนะใช่ไหมครับผมแต่จริงๆแล้วผมจะบอกท่านชมนิดนึงว่าการรักษาโรคเนี่ยถ้าคนมันเจ็บจริงๆนะท่านชมอะไรก็ยอมถูกไหมอาจารย์ยังไงก็ต้องยอมนะฮะอย่างนี้แล้วแปลว่าการรักษาของอาจารย์นี่เนี่ยโอเคละมีทั้งต่างชาติต่างศาสนานะฮะทุกคนเนี่ยอาจารย์ครับไหว้ครูด้วยเนี่ยเวลารักษาต่างชาติต่างศาสนาเนี่ยวิธีการเหมือนกันไหมครับกับไทยพุทธเราธรรมดาเนี่ยอาจารย์คือบางครั้งเนี่ยพูดถึงว่าการรักษาเนี่ยคือไหว้ครูมันไหว้เหมือนกันแต่บางครั้งก็ไม่มีธูปเทียนที่ผมจะเอารูปที่ผมถ่ายจากหน้าพระผมไปเนี่ยผมจุดธูปเทียนไว้ไฟยังลุกอยู่อะไรแต่พวกนั้นนะครับผมเอารูปนั้นติดไปเลยให้ไปไหว้เอาไปตั้งให้เขาไหว้อย่างนั้นเลยแต่ให้เราก็จะสวดพาเขาไหว้เหมือนคำนะโมตัสสะอะไรเขาต้องให้คืออาจารย์กำลังบอกจริงมันต้องแอพพลายในบางครั้งเพราะบางที่ที่เราไปรักษาเนี่ยนอกจากไม่มีแล้วห้ามจุดด้วยใช่อาจารย์ไปที่โซ่จุดสมมติไอสปริงเกอร์มันร้องขึ้นมายุ่งเลยครับผมถ่ายรูปไปที่บูชาพระผมอะครับผมก็จุดเทียนก็เหมือนกระเทียนก็สว่างอยู่ทุกวันยังติดอยู่ใช่ไหมผมก็เอารูปนั้นไปตั้งแต่ให้เขาสวดแล้วก็รู้จิตเรารู้อยู่เพราะเราทำด้วยไม่มีเจตนาจะลบหลู่ครูบาอาจารย์อะไรต่างๆนะเข้าใจไหมมันต้องแอพพลายในบางจุดนะเพราะว่าในจุดหนึ่งที่ผมบอกบางที่เนี่ยมันไม่ได้จะจุดได้ท่านนะฮะอ๋ออย่างนี้ก็แปลว่าโอเคล่ะถ้าอย่างนั้นต่างชาติก็ไม่ยากแล้วถ้าอย่างนี้อาจารย์นะฮะแล้วอย่างต่างชาติอาจารย์ครับเขารู้มาจากไหนอาจารย์คือต่างชาติเนี่ยพูดง่ายว่าตอนนี้ก็ต้องใจนะว่าบางครั้งเข้ามาเที่ยวที่เมืองไทยอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะฮะและบางครั้งเนี่ยเขาก็ได้พวกเนี้ยได้ภรรยาจากคนไทยไปอะไรต่ออะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันรู้สึกแล้วก็แบบว่าเฮ้ยเขาอยู่เป็นเพื่อนในเฟซอะไรต่ออะไรบางทีเข้ามาดูเข้ามาส่งดูอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาเป็นนู่นนี่อะไรเนี่ยอาจารย์รักษาได้อะไรต่ออะไรเนี่ยบางทีเขาก็พามาบางทีก็เชิญอาจารย์ไปรักษาที่ต่างประเทศอะไรต่ออะไรอย่างนั้นแรกสุดเอาจากคนใกล้ตัวเขาก่อนง่ายๆเสร็จแล้วก็ต่างชาติสมมติมีเมียไทยเขามีเมียไทยรักษาเสร็จปั๊บกลับไปก็มีญาติถูกไหมฮะญาติแต่ละคนก็จะแตกออกไปอีกแล้วบางคนก็มาติดตามเราในเฟซบุ๊กก็เห็นอ๋อหัวทองก็มาสักฝังเข็มใส่เข็มมันไม่แปลกละใช่ถูกต้องครับผมเข้าใจอาจารย์ครับแล้วอย่างเงี้ยอย่างอาจารย์เนี่ยผมได้ยินมานะฮะว่าที่ไต้หวันเนี่ยนับถืออาจารย์มากๆเลยฮะอาจารย์ไต้หวันเนี่ยนับถืออาจารย์ในเรื่องอะไรฮะอาจารย์เพราะว่าจริงๆท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่าตัวอาจารย์กู้เองเนี่ยก็ไม่ได้ว่าสังเข็มอย่างเดียวนะฮะมีอีกหลากหลายวิชาแต่วันเนี้ยผมกำลังอยากจะถามว่าที่ไต้หวันเนี่ยเขานับถือเขาทึ่งในวิชาอะไรที่อาจารย์ทำให้กับเขาครับคืออันนี้พูดง่ายผมได้สร้างวัตถุมงคลคือรูปท่านอาจารย์ฟอสเนี่ยนะครับที่สร้างมาเนี่ยคือไต้หวันนี่เขาเห็นปุ๊บเนี่ยเขาจะแบบว่าศรัทธามากคือว่าเอาไปใช้เลยมาเกิดประโยชน์ทันทีเข้าใจไหมฮะอุ๊ยจังไม่ใช้เนี่ยฮะหมายถึงว่ารูปเคารพอาจารย์ฟอสหรือรูปภาพรูปหล่อรูปหล่อรูปหล่อเนี่ยรุ่นใหญ่ผมอยากให้กล้องจับนิดนึงฮะรุ่นนี้ใช่ไหมอาจารย์รุ่นใหญ่ล่าสุดกันนี่อันนี้เป็นรุ่นเล็กเพราะรุ่นใหญ่ขึ้นมาคือรูปเป็นรุ่นองค์ใหญ่นะฮะเป็นรูปยืนครับมีภาพขึ้นมาใช่ไหมฮะเดี๋ยวจะให้ภาพดูฮะอันนี้เป็นรูปเล็กเป็นนะฮะเป็นองค์อาจารย์ฟอนฮะเป็นองค์ยืนอยู่เขาไปได้เอาเขาได้อย่างนี้ไปแล้วเขาคือเขาไปบูชาครับเขาบูชาเนี่ยเขาอาจจะได้ว่าเกิดสำลิดผลบางสิ่งทุกอย่างอะไรพวกนั้นอ๋อครับอาจารย์นะฮะเขาก็เลยทุกอย่างที่ผมมีเนี่ยพวกนี้ก็เอาหมดเอาไปด้วยคือต้องชัดเจนใช่ไหมว่าหนึ่งเนี่ยสิ่งแรกที่เขาได้ไปปุ๊บเกิดความประทับใจแต่ตอนนี้เนี่ยอาจารย์สร้างอะไรก็โอเคหมดใช่ครับโอ้ครับอย่างนี้แปลว่ารูปหล่ออาจารย์ฟอนเนี่ยรุ่นอย่างนี้นะเป็นที่ถูกใจของทางไต้หวันเขาบอกอาจารย์ไหมว่าเขาขอเลยแล้วเขาได้บ้างอาจารย์คือเขาได้บอกแต่พอเรารู้ว่าเขาไปใช้ในได้รับผลอะไรแต่ปุ๊บเนี่ยครับสิ่งที่เขาได้เขาปรารถนาอาจจะบูชาครูบาอาจารย์แล้วเขาได้สิ่งเขาต้องการอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเขาสั่งว่าอาจารย์มีเท่าไหร่เขาเอาหมดโอ้นี่คือเรื่องจริงนะอันนี้นี่คือรุ่นนี้ใช่ไหมที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยรุ่นที่ทางไต้หวันชอบกันใช่ครับอ๋อครับเขาบนด้วยอะไรอาจารย์แต่ไต้หวันกินหมากนะท่านผู้ชมผมไม่ทราบว่าเขาจะบนด้วยอะไรแต่คือว่าเขารู้ว่าเขาไปบูชาและในนั้นผมจะใส่ตะกรุดที่ผมเขียนเองจาเดงอยู่ใต้นั้นอยู่ใต้ฐานครับผมแล้วอย่างอาจารย์ฟอนเนี่ยไหว้หมากพลูดีไหมอาจารย์หรือว่าไหว้อะไรดีฮะมันก็แล้วแต่คนจะไหว้นะแล้วแต่สถานในเรื่องแบบนี้เราจะเป็นครับเกิดเขาไม่ที่สถานที่มันมีหมากไม่มีภูเลยทำยังไงอ๋อโอเคไม่ที่ผมต้องถามเพราะว่า
ถ้าเกิดเรารู้ทริคบางเรื่องนะท่านผู้ชมเวลาเรามีหรือเราบ้านเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นจันแต่ว่าไต้หวันไม่ได้บอกใช่ไหมจันผมไม่ได้บอกอะไรต่างอะไรครับเขาก็ไม่ได้บอกเขาอาจจะรู้มากกว่าเราด้วยพูดนะคนพวกนั้นเขาจะสื่อเข้ามาก่อนแล้วคนในประเทศไทยเยอะแยะอะไรต่างพวกนั้นเขาจะไปหาจุดไหนแต่อะไรเนี่ยเขาไม่ได้เฮ้ยมาถึงมาวิ่งมาซื้อเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับใช่ไหมนะพวกนั้นนะเหมือนกับเราอ่ะจะไปตรงไหนสักจุดเฮ้ยไปสืบดูที่ตรงนี้เป็นยังไงอะไรต่างอะไรอย่างจานบอยเงี้ยจะไปหาใครสักคนเฮ้ยคนนี้เป็นยังไงมันต้องสืบอะไรครับมันต้องรู้ก่อนว่าเป็นยังไงอะไรต่างอะไรเราจะเข้าไปจุดไหนอะไรต่างอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่เราจะมีเป้าหมายเลยเข้าไปตรงนี้อย่างนี้ในเรื่องอะไรต่างต้องถามเขาถูกไหมครับท่านผู้ทำงานเข้าส่งคนเข้ามาดูก่อนครับว่าเราทำไม่จริงไม่อะไรอย่างไรอะไรต่างอะไรในของที่ไปใช้แล้วเกิดประโยชน์เกิดคุณค่าอะไรต่างอะไรไม่อะไรต่างอะไรพวกนั้นครับนี่เนี่ยคือจริงๆเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันสร้างด้วยตัวเราเองถูกไหมจ๊ะคือจริงๆหลายคนคิดว่าโอ้มันจะต้องสร้างด้วยการโปรโมทไม่ใช่ฮะคุณโปรโมทให้ดีแค่ไหนถ้าเกิดคุณของปลอมเนี่ยวันหนึ่งมันก็ต้องแตกออกมาถูกไหมแต่อาจารย์เนี่ยทำมากี่สิบปีแล้วครับอาจารย์คือถูกบางคนจริงๆว่าผมสร้างมาประมาณ3ปี2ปี3ปีไม่หมายถึงการรักษาคนรักษาคนเนี่ยผมรักษามาตั้งแต่เราพ่อสอนเนี่ยมาปี38มันอยู่หลวงพ่อเปลืองนะปี38นู่นตีว่าปีสี่เดี๋ยวพ่อก็เสีย20กว่าปีละถูกไหมอาจารย์เนี่ยท่านผู้ชมถ้าไม่ดีหรือไม่ผมว่าเอาคือว่าถ้าไม่ถูกต้องจริงๆเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะฮะที่จะอยู่ถึงวันนี้มันก็ต้องโดนแล้วล่ะผมพูดถึงอาจารย์มันก็ต้องโดนคนฉีกแล้วท่านผู้ชมถึงวันนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยก็ยังรักษายังช่วยกันอยู่เนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่าของแท้ของจริงมันต้องเป็นอย่างนี้นะครับผมอาจารย์ครับแล้วอย่างอาจารย์ศักยันต์ชื่อดังหลายๆคนเนี่ยหรือเจ้าพิธีเนี่ยก็มาใส่เข็มอาจารย์ด้วยใช่ไหมฮะอ๋อใช่ครับครับผมคือจริงมันไม่แปลกนะท่านผู้ชมอันนี้ผมพูดตรงๆนะคือเจ้าพิธีก็ดีหรืออาจารย์ก็ดีเนี่ยก็เป็นปุถุชนเหมือนกันคือคนธรรมดาคนเนี่ยครับเนี่ยเขาไปนั่งศักดิ์ทั้งวันเนี่ยพูดถึงนะปวดครับหลังครับนะบางทีมันก็พาไปถึงข้างบนเนี่ยเพราะระบบเลือดลมมันตึงไปหมดมันดึงมันเดินมันดึงไปหมดมันก็ปวดว่าเป็นอะไรเป็นนู่นเป็นนี่ไปหมดบางคนท่านผู้ชมที่บอกคอแตะถูกก็เจ็บเนี่ยเขาบอกถูกทำของจริงไม่ใช่บางทีลมมันติดมันก็เป็นถูกไหมอาจารย์วายโยมันเยอะเกิน เนี่ยตรงจุดเนี้ยก็เป็นเรื่องปกติครับท่านผู้ชมอาจารย์ศักยันต์ก็ดีเจ้าพิธีกรรมก็ดีก็เป็นมนุษย์ก็มีเจ็บแค่ได้ป่วยมันก็ต้องหาหมอเหมือนกันอาจารย์ถูกไหมฮะไม่ใช่สัตว์เองจะหายสักหน่อยนะฮะอาจารย์ครับอย่างนี้ครับการเข็มทองนะฮะพุทธคุณจตุรธาตุนี่นะอาจารย์สามารถรักษาโรคที่แพทย์แผนปัจจุบันไม่สามารถรักษาหายด้วยเนี่ยมีเยอะไหมครับคือหลายๆโรคเนี่ยพูดง่ายว่าที่ผมเผชิญมาที่เจอมาพูดถึงอย่างเงี้ยแผนปัจจุบันเลยเงี้ยรับเอดเนี่ยก็ยังไม่สามารถจะมียาตัวไหนไปฆ่ามันก็ได้แค่กินเป๊ปที่ว่าช่วยกันเขาเรียกว่าทำให้อยู่ได้ไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้แรงขึ้นครับก็คือยังไม่ได้รักษาแต่ว่าแค่ระงับยับยั้งของเขาใช่ไหมที่แบบว่าแผนปัจจุบันใช่ไหมใช่ครับมันเป็นยาที่เป็นสำหรับถ้าคนเป็นโรคเอดส์จริงๆแล้วเนี่ยมันทำลายเซลล์มันระงับการเจริญเติบโตของเซลล์ทุกตัวในร่างกายครับผมสังเกตไหมว่าคนกินเข้าไปแล้วใจค่อยผอมเลยตันหนังค่อยๆขึ้นกระดูกที่ผมไปดูที่วัดพระบาทน้ำพุมาหลายหนอยู่อาจารย์ไปวัดพระบาทมาด้วยเหรอฮะอาจารย์ผมไปมาแล้วอาจารย์ไม่ไปรักษาเขาเหรอฮะอาจารย์คือต้องเข้าใจนะการรักษาเนี่ยมันไม่ใช่จะไปใส่เข็มเจอก็รักษาจิ้มๆกันทุกสิ่งทุกอย่างเขาต้องมีความเชื่อมั่นศรัทธาครับเงื่อนไขอย่างผมเนี่ยในการไหว้รักษาชีวิตคนเนี่ยผมบอกแล้วมันจะมีหัวหมูใบสีอะไรที่ไหว้ครูบาอาจารย์ครับแล้วถ้าเป็นแรงหนักรู้อยู่ว่าไงก็ต้องตายแน่ครับให้เขาบนบวชที่ผมรักษามานะครับเนี่ยคนที่เป็นโรคเอดส์โรคอะไรนี่รักษาคือถ้าเกิดว่ามันหนักจริงๆเนี่ยอาจารย์บอกบนบวชเลยต้องให้บนบวชก็บนบวชเดียวไม่ได้คือเราต้องรักษาด้วยรักษาต้องบนบวชด้วยหายแล้วบนหายแล้วถึงได้บวชให้เจ้ากรรมนายเวรเขาเป็นอย่างนั้นครับครับนั่นที่รักษามันนะครับเพราะโรคเอดส์นี่ก็พูดง่ายว่า10กว่าคนที่รักษามันเนี่ยพูดถึงนะก็อยู่รอดมาทุกคนก็ไม่มีคนมีปัญหาอะไรน้อยแต่ว่าคนที่ผิดสัจจะครับบอกจะบวชพอบวชรักษาเสร็จถ้าไม่บวชแล้วนู่นนี่นั่นอะไรต่ออะไรก็เกิดอุบัติเหตุก็เกิดหายมันบอกมันหายแล้วมันก็ไม่เอาละไม่ต้องบวชก็เลยอุบัติเหตุแล้วก็จบชีวิตไปเองครับก็คือโรคแรกที่เราคุยตอนนี้คือโรคเอดส์ท่านผู้ชมครับจริงๆก็รักษาหายนี่แหละแต่ว่าการรักษาเนี่ยไม่ใช่อยู่ใครอาจารย์จะไปปุ๊เข็มไม่ได้1เขาต้องศรัทธา2เมื่อศรัทธาแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ต้องเช็คอีกทีนึงเป็นเอดส์เหมือนกันก็จริงแต่เจ้ากรรมนายเวรขนาดไหนถูกมั้ยฮะอาจารย์ที่ผมพูดเนี่ยถ้ามันหนักมากคุณก็ต้องบนบวชบนนู่นบนนี่ใช่มั้ยฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้หนักเลยมากมายเนี่ยมันก็มีกรรมวิธีของมันแล้วก็รักษาไปก็หายแต่ว่าอยู่ที่สัจจะแต่ละคนเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับเพราะว่าคุณฝังเข็มพุทธคุณเนี่ยคุณกำลังให้สัจจะกับเทวดาด้วยครูบาอาจารย์เราเทวดาด้วยใช่ฮะแล้วเจ้ากรรมนายเวรเขาด้วยที่เขารอรับอยู่ถูกต้องครับเพราะแล้วเนี่ยเพื่อคุณไม่รักษาสัจจะสิ่งที่คุณรักษาไปเขาก็ไม่รักษาให้คุณละครับเอดโอเคละเพราะว่ากรณีนี้เนี่ยผมเห็นจากภาพเห็นจากหลายๆอย่างว่าในสายอาจารย์เนี่ยสามารถช่วยได้นะครับกุดถังอาจารย์รักษาได้ไหมฮะ
ทุกโรคเรื้อนเรื่องอะไรนี้ครับก็อาจารย์ก็ไปรักษาก็อยู่ตัวนี้ที่เป็นคนที่มาเลเซียครับผมคือเขาเป็นมาประมาณ 20-30 ปีแล้วล่ะพูดถึงนั้นนะนิ้วไม่กุดหมดแล้วเหรออาจารย์ไม่นิ้วกุดนะแปลว่าตัวจะเป็นผื่นทั้งนั้นทั้งตัวเลยนะพูดถึงเพราะจริงๆแปลว่าเขามีฐานะสิเขาก็มีฐานะอยู่ไม่อันนี้ผมพูดตรงๆนะเพราะว่าถ้าเป็นคนที่ไม่มีฐานะเป็นกุดถังหรือเป็นเรื้อนมาขนาดนั้นน่ะนิ้วกุดหมดแล้วอาจารย์ถูกไหมฮะนี่ในรูปนี่ฮะนี่คนที่จุ่มใส่เข้าไปอุ๊ยแล้วอาจารย์ไม่รังเกียจเหรอฮะคือทุกสิ่งทุกอย่างทั้งผมไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วเข้าใจไหมแล้วผมปล่อยวางแล้วจิตผมปล่อยวางแล้วเรื่องเข้าใจไหมก็คือไม่รับมันก็ไม่สนใจกับมันในเรื่องแบบนี้อ๋อครับผมอันนี้อาจารย์ฝังกี่จุดครับสำหรับคนที่เป็นโรคคือคนเนี้ยคือที่นี่ไม่ใช่โรคเอดส์นะคนที่จะเป็นโรคเรื้อนลักษณะโรคเรื้อนอะไรลักษณะอย่างนั้นครับก็ใส่ไปทั้งหมดตั้งหัวยันขาเนี่ยประมาณ17เล่มแค่17เอง17ถ้าตั้งหัวไล่ขาเนี่ยเพราะว่าถ้าทุกส่วนของร่างกายเขาเนี่ยไปเลือดมันเสียมันไปหมดแล้วใช่ครับใช่ครับไปบนมือไปอยู่ตามเส้นเลือดอะไรอย่างเงี้ยเขาใส่เลยครับเนี่ยตอนนี้เขาหายไม่ปกติแล้วคนนี้ที่เห็นในที่อยู่ที่มาเลเซียนะคนนี้คือสรุปว่าคนที่เป็นเหมือนกับโรคเรื้อนหรือกดถังเนี่ยก็คือว่าอาจารย์ก็คือรักษาด้วยการให้เลือดเขาเนี่ยหมายถึงฝังเข็มนั่นเองนะฮะให้มันโฟลให้มันเดินให้มันสะดวกใช่ไหมฮะไม่มันทำลายเข้าใจว่าทำลายนะเชื้อโรคทุกตัวที่อยู่ในร่างกายแล้วอาจารย์ทำลายเผาทั้งหมดแล้วให้เลือดลงก็เดินปกติได้เข้าใจแบบนั้นครับผมเข้าใจไหมฮะนี่คือการรักษาโรคเรื้อนหรือกดถังที่เราคุยอยู่นะฮะใช่ครับผมแล้วอย่างโควิดอาจารย์โควิด19ตอนนี้กำลังฮิตกำลังดังเนี่ยที่ผมเอ่ยนำตั้งแต่ต้นรายการนะฮะโควิดเราสามารถใช้เข็มทองเนี่ยในการเรื่องของการรักษามันได้ไหมฮะผมมีความเชื่อมั่นเลยนะว่าผมนี่รักษาได้อยู่ครับผมรู้จักอาการที่คนที่เหนื่อยที่หอบหรืออะไรเนี่ยมันจะหายใจอะไรแต่อะไรลักษณะอย่างนั้นที่ผมรู้จักข่าวอาจารย์นะมันไปก็ต้องเป็นเหมือนกับอะไรเป็นเมือกอะไรสักอย่างเนี่ยอยู่ในปอดอาจารย์ครับคือนี่ผมเคยบอกไงว่าผมเคยเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยผมเคยรักษาคนคนหนึ่งที่อยู่ที่บางลี่ครับเขาเป็นลักษณะเดียวกันในคนตัวนี้ครับบางลี่สมุทรสงครามบางลี่ที่อยู่ที่สุพรรณบุรีอพสุพรรณอีกคนละอันก็ได้นะที่บางลี่ผมเคยเข้าไปนู่นเพราะว่าลูกเขาเนี่ยมาไหว้ผมครับก็เอาพานทุกแผ่นแผ่นมาไหว้ไอ้พานคูณมาไหว้ครับให้ไปช่วยรักษาพ่อเขาพ่อก็ไม่สบายอยู่ที่นู่นครับหมอทางโรงพยาบาลก็วินิจฉัยว่าเกี่ยวว่าเป็นเส้นเลือดติดตันแล้วผมดูอาการแล้วบอกมันไม่ใช่นี่มันเกี่ยวกับระบบถุงลมปุ่มพองนั้นเรื่องปอดเรื่องอะไรแต่เขาก็ไม่เชื่อแต่ผมก็เอาไปแล้วก็ใส่เข็มไปสองเล่มก่อนบนหัวกับหน้าอกพอใส่เสร็จปุ๊บสองวันอาการเหนื่อยหอบเนี่ยเขาหายทันทีอ๋อครับเขาหายทันทีปุ๊บเขาไปที่พระโรงพยาบาลพระมงกุฎครับไปตรวจสอบที่ผมที่ท้ายบอกว่าทางเราไม่รู้ว่าเป็นถุงลมโป่งพองก็เลยย้อนกลับมาหาผมอีกครับผมก็เลยใส่ที่หัวเล่มแล้วก็ปล่อยสองข้างก็หายไปที่คือกลับมาเพราะว่าอาจารย์วินิจฉัยถูกต้องกว่าแล้วก็รักษาแล้วเขารู้สึกได้ว่าเขาดีขึ้นคือที่ผมไปในโรงพยาบาลเนี่ยเพื่อนมาคนนี้เขาเป็นมัคทายกอยู่ครับชาวบ้านเนี่ยมารอ 4-50 คนมารอดูว่าคนนี้จะไปหรือไม่ไปอ่ะพูดง่ายเข้าใจเข้าใจคือเหมือนกับมาดูใจกันแล้วอ่ะครับผมก็ไปถึงก็ไอ้ครับว่าอยู่ห้องรวมผมไปถึงปิดผ้าม่านเลยครับปิดผ้าม่านแล้วผมก็อัดเข็มก็ไม่ได้ครับเพราะจริงๆบางทีเนี่ยเราไปโชว์ออฟก็ไม่ดีถูกไหมคือไม่ได้มันคนรวมเขาดูเยอะๆอยู่เข้าใจไหมเหมือนมันสถานที่รวมแล้วบางทีเนี่ยเจ้ากรรมในเวรคนอื่นมันวิ่งไปวิ่งมากันอีก เราก็กลัวตรงนั้นอีกใช่ไหมอาจารย์ครับอย่างนี้แปลว่าถ้าอย่างโควิดอาจารย์สมมตินะฮะก็คือเราก็ดูแล้วจากปอดแหละเอาง่ายๆนะฮะแล้วมันมีเชื้อโรคด้วยอาจารย์คือส่วนนี้นะเข้าใจนะว่าไม่มีเชื้อโรคตัวไหนที่มันทนพลังความร้อนได้เราเข้าใจไหมฮะครับผมใส่เตโชท่าเข้าไปเนี่ยมันเผาได้หมดอ่ะพูดง่ายๆครับคือถ้าใส่เฉพาะโควิดเนี่ยผมบอกเลยต้องใช้ถึง7เล่มโควิดคือ7เล่มนะ7เล่มนะที่หัวเนี่ย3เล่มเลยครับระบบตรงปอดเนี่ยตรงเนี้ยครับหลอดลมตรงนี้1เล่มแล้วตรงปอด2ข้างนี้ข้างละเล่มแล้วตรงกระเบนเน็บเนี่ย1เล่มเพื่อทำลายสิ่งไม่ดีให้มันออกไปเลยอ๋อครับตรงกระเบนเน็บก็คือเหมือนกับว่าเป็นจุดของเป็นไล่ให้มันคล้ายว่าตรงนี้ไล่ออกไปเลยเป็นจุดเปิดทิ้งนั่นน่ะเขาใส่ก๊อกทำลายเหมือนกันเราไล่ไงเราใส่หน้าอย่างหัวนี่ปุ๊บนี่แล้วก็ใส่แล้วก็ไล่ออกไปเลยครับผมที่กำลังไม่งั้นน่ะถ้าไม่เอาเชื้อโรคออกมันก็อยู่ไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องมีปัญหาอีกครับไอ้เผาทำลายอย่างเดียวก็เอาไม่อยู่มันอาจจะตายเดี๋ยวมันจะคาไปคาก็เอาไม่ออกซะเลยทีเดียวก็ดีก็จบอ่ะเพราะว่าอีกแค่เล่มเดียวใช่ไหมฮะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะฝังเพื่อป้องกันอาจารย์ได้ไหมเหมือนเราฉีดวัคซีนอาจารย์แต่ว่าเราใช้เข็มทองในการฝังเพื่อป้องกันได้ทุกคนเนี่ยพวกนี้ใส่เข็มเข้าไปเนี่ยผมจะยกตัวอย่างนับหนึ่งอาร์ตสุดเนี่ยกับแมทธิวเนี่ยที่เขาไปนอนอยู่ในอ่างสระว่ายน้ำด้วยกันหรือแต่ละตอนที่แมทธิวตอนนั้นที่เป็นในนั่นอยู่ตอนนั้นใช่ไหมโควิดเนี่ยครับทำไมอาร์ตถึงไม่เป็นเออนะผมเป็นห่วงอาร์ตนะผมก็โทรไปถามพ่อครับเฮียรักครับอาร์ตเป็นยังไงบ้างอะไรต่ออะไรนี่บอกพ่อเขาบอกว่า
อาร์ตเนี่ยใส่เข็มพระจันทร์คู่ไปเนี่ยสิบฟันเล็บเนี่ยแม่งเป็นอะไรก็ไปใช้ไม่ได้แล้วแกก็โหล้อพุทธาอาร์ตก็ไม่เป็นอะไรทุกวันนี้ใช่ใช่ใช่พระสูตรนะครับผมจำได้เพราะว่าในเทปแรกของเราก็ยังสัมภาษณ์น้องเขาอยู่เลยใช่ไหมครับผมเพราะอาร์ตพระสูตรก็คือเป็นลูกศิษย์อาจารย์เหมือนกันเพราะว่าเป็นตั้งแต่รุ่นคุณพ่อเลยใช่ไหมฮะคือคุณพ่อเขาเนี่ยบอกได้กันว่าคุณรักเนี่ยนะฮะครับเขาเป็นตั้งลูกศิษย์ของหลวงพ่อหนูเนี่ยใส่เข็มมาตั้งปี08นะโอ้หมายถึงตัวคุณพ่อเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อหนูมาก่อนหลวงพ่อหนูมาก่อนแล้วถึงจะมาตามลูกศิษย์ของหลวงพ่อหนูอีกทีคืออาจารย์กุ้ยใช่ครับผมเขาตามมาตลอดคือท่านนี้เขาจะตามสายนี้มาตลอดแล้วไม่เปล่าเขาเคยเจออาจารย์ไหมตอนที่ว่าเขาไปใส่หลวงพ่อหนูตอนนั้นตอนนั้นผมยังไม่ได้เข้าไปที่วัดนู่นแต่ไปเจอตอนที่เขาไปไหว้ที่หลวงพ่อเปลืองคุณนี่ไปใส่เข็มอะไรองค์อาตอนนี้ยังเล็กๆอยู่ตอนที่ผมอยู่กับหลวงพ่อเปลืองตอนนั้นครับผมคือครอบครัวนี้ทั้งครอบครัวพูดง่ายว่าทั้งลุงทั้งป้าทั้งอาทุกคนเนี่ยเขาไปทั้งหมดเป็นสิบคนในพูดถึงครอบครัวนี้ก็ศรัทธาเรื่องสายนี้มากของคุณรักเนี่ยนะพูดถึงนะว่ารักและคุณแม่อะไรกันเนี่ยปณีบานแย้มเนี่ยพ่อแม่ของคุณอาเขาเนี่ยนะตอนนี้เขาศรัทธามากคือพูดง่ายว่าผมเนี่ยต้องไปใส่เข็มรักษากระทั่งคุณย่าของอาร์ตเขาที่อยู่สมุทรสาครเนี่ยนะครับแล้วก็ไปใส่รักษายายเขาครับที่อยู่ที่วารินทร์ราชที่อุบลนู่นที่ผมไปใส่รักษาก็คือของตระกูลเนี่ยเอาง่ายๆนะสนิทตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่อาร์ตเด็กๆนะฮะท่านผู้ชมอีกอย่างนึงครับอาจารย์ครับของอาจารย์เนี่ยเป็นเข็มทองอย่างนี้ผมอยากให้กล้องจับนิดนึงนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงฮะอาจารย์ครับกล้องครับนิดนึงนะฮะขออุ่นหนักนะอาจารย์อันนั้นทองเยอะอยู่ครับนี้นะฮะอันนี้เป็นเข็มทองนะฮะในของที่อาจารย์กุ้ยนะฮะหรืออาจารย์ชาติชายนะฮะเป็นผู้เขาเรียกว่าใช้ฝังอาจารย์ครับสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้เข็มอย่างนี้ใช่ไหมฮะอาจารย์สมัยอาจารย์ฟ้อนเนี่ยเป็นเข็มแบบไหนครับอ๋อสมัยก่อนเนี่ยเข็มทองก็ไม่มีกันหรอกคนใช้แต่เข็มที่เย็บกระสอบใส่นะเข้าใจไหมเป็นที่เป็นเหล็กสมัยก่อนนะผมเดี๋ยวเข็มเย็บกระสอบมันมีแต่รุ่นที่ผมเคยเจอนะยาวอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหมฮะอาจจะสั้นกันนั่นก็อาจจะตัดหัวตัดท้ายแต่ฝนมาหน่อยเพราะว่าที่บ้านเคยมีใหญ่อย่างนี้ท่านผู้ชมเข็มเย็บกระสอบเนี่ยยาวความยาวใช่ความยาวอย่างนี้เลยครับแล้วก็เป็นดำๆแล้วก็หัวจะงอนิดนึงแล้วก็ข้างล่างจะมีรูอยู่นั่นแหละเขาจะตัดบางทีตัดหัวตัดท้ายออกแล้วเอาตัวฝนให้มันแหลมใส่โหดไม่ใช่โหดบุญพองเลยโหดเขาใส่แบบเป็นแคล้วคลาดป้องกันอะไรต่ออะไรเงี้ยเข้าใจไหมเป็นแคล้วคลาดไปออกสงครามอะไรพวกนั้นทำศึกทำอะไรพวกนั้นเนี่ยไม่เจ็บตายเลยอาจารย์ในตัวผมเนี่ยอาจารย์ก็มีอยู่ตรงนี้ครับนี่คือว่าตอนที่เผาหลวงพ่อเปลืองครับในต่างไปก็จะเจออยู่ในตรงนี้เนี่ยใช่ไหมจะโผล่ไปตรงนี้อยู่ก็คือเข็มรุ่นนั้นคล้ายๆอย่างนั้นใหญ่ๆจะเป็นเข็มอันนี้เป็นเหล็กอยู่ตอนที่ว่าตอนเผาหลวงพ่อเปลืองเนี่ยครับคือมันน้ำหนักของเหล็กมันเยอะมากฝ่าครับมันก็หล่นลงมาก่อนที่จะไปไหม้ไงมันก็อยู่ที่เชิงตะกอนคิดเช่าเชิงตะกอนเดี๋ยวตัวหลวงพ่อเปลืองเนี่ยก็ฝังไว้เยอะมีด้วยมีเหล็กไว้เยอะเอาง่ายๆนะฮะแล้วเวลาตอนเผาเนี่ยก็คือไม่ทันอะไรมากมายก็หนักแล้วหล่นลงมาก่อนที่จะไหม้เยอะเข้าใจไหมโอ้โหแล้วผมก็ไปเจอไปคุยเจอแล้วก็เอามาทำพิธีสะอาดล้างเสร็จแล้วผมก็บุกเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่ก็อยู่ในแขนอยู่เขาเป็นของครูบาอาจารย์เป็นของครูบาอาจารย์เราก็รู้อยู่ว่าหนึ่งเนี่ยแน่นอนเลยว่าก็ต้องสมัยตั้งแต่หลวงพ่อหนูถูกไหมฮะเพราะมันสืบทอดกันมาเนี่ยแล้วตอนนี้ก็อยู่ในตัวเราครับผมโอ้โหอาจารย์มันเท่ากับเข็มเบอร์เท่าไหร่ได้ไม่รู้ก็อยู่ตรงนี้อยู่แล้วตอนฝังเป็นแผลเป็นอะไรไหมอาจารย์นั้นเนี่ยไม่เป็นแล้วครับก็แปลกนะท่านผู้ชมคืออันเนี้ยผมไม่แปลกอันเล็กถูกไหมอาจารย์เพราะมันสอดเข้าไปแต่อันใหญ่เนี่ยไม่เป็นแผลอีกโอ้สุดยอดครับอาจารย์เพราะตรงจุดนี้ท่านผู้ชมใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นจับในจับบอจับตรงนี้เนี่ยท่านผู้ชมดูนะฮะดูเห็นเป็นเส้นๆเลยท่านผู้ชมนะฮะเนี่ยฮะอยากประมาณนึงครับมันจะยาวแล้วใหญ่มากตรงนี้ในระหว่างนิ้วเนี่ยเข็มจะอยู่ระหว่างนิ้วเลยอันนี้ที่ผมจะใส่เข้าไปเนี่ยผมจะให้อเล็กเนี่ยแทงเข้าไปแล้วฟ้านี่ไปรูแล้วรีบมันใหญ่แทงเข้าไปเฮ้ยจันทร์สาดิตอ่ะแล้วพอจันทร์สาดิตหรือว่าอันนี้ผมทำสร้างเองแล้วปลูกเสกขึ้นเองแล้วผมใส่เข้าไปเองไม่เจ็บอ่ะอาจารย์ถ้าเจ็บจะไปใส่ที่300-400เล่มในตัวคงเป็นไม่ได้นะไม่แต่ถ้าไอ้อย่างเงี้ย300ผมรู้สึกโอเคนะเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยผมเคยใส่อาจารย์แล้วผมโอเคละมันไม่ได้เจ็บมากขนาดนั้นแต่ถ้าใหญ่ๆเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมนะฮะคือว่าเข็มเนี่ยผมจะบอกอาจารย์บอยก่อนนะครับทุกอย่างมันอยู่ที่จิตของเราตอนคิดครับถ้าเรารักษาโรคเนี่ยขอให้โรคนี้มันหายว่าผมจะให้ภาวนาว่าพุทธังหายพุทธังหายโรคที่เป็นอยู่ขอให้หายพุทธคุณเนี่ยผมใส่กับไปให้ภาวนาแค่นั้นแล้วเขาจะรู้ทันทีว่ามันจะหายเลยนะให้ภาวนาแค่นั้นอย่าไปคิดไงถ้าไปคิดเรื่องอื่นคิดว่าเจ็บมันก็จะเจ็บเลยเข้าใจคือคิดยังไงได้อย่างนั้นนะพวกนี้มันต้องเข็มแต่ละพัดมึกมันต้องไมเซ็ตเราถูกไหมฮะคุณต้องมีเขาเรียกว่าเหมือนกับกำหนดจิตคุณด้วยถ้าบอกเจ็บมันคือเจ็บ
อืมเข้าใจฮะหรือคุณกำลังเจ็บอยู่เนี่ยคุณอยากจะให้หายเนี่ยคุณก็ต้องบอกว่าให้มันหายถูกไหมฮะแล้วมันก็จะหายตามคือเหมือนเราร่วมกับอาจารย์ที่ปลูกเสกมาดีแล้วเนี่ยช่วยกันเซตหรือช่วยกันโปรแกรมจิตให้เข็มเนี่ยมันเข้าไปเพื่ออะไรนั่นแหละครับจะไปได้เร็วงั้นคือถ้าจิตเขารับได้เรารับได้นะมันก็จะไปเร็วเหมือนเราป้อนข้าวเด็กนะจันบอยครับถ้าเด็กอ้ามากินมันก็จะอิ่มได้เร็วถูกต้องครับถ้าเด็กหันหน้าไปหน้ามาเนี่ยมันก็จะช้านิดนึงต้องตบครับเข้าใจไหมบีบได้หันกลับนี่อาจารย์เปรียบเทียบให้ฟังครับถ้าเขารับปากใครว่าเด็กอ้าปากกินมันจะเร็วเขาจะหายเร็วเหมือนการรักษาโรคถ้าเขาว่าจิตเขายังรับไม่ได้เหมือนหันไปแบนมานี่ฝันป้อนข้าวได้ยากมันก็จะอาจารย์เข้าไปแล้วก็จะอิ่มก็ช้านิดนึงอุตส่าห์ป้อนแล้วถ้าคุณไม่อ้าปากรับหรือคุณไม่กำหนดจิตให้มันเป็นไปตามที่คุณต้องการมันก็จะเป็นอย่างที่คุณคิดนั่นแหละเจ็บก็คือเจ็บถูกไหมอาจารย์หายก็คือหายถูกต้องเพราะฉะนั้นอาจารย์ครับการฝังเข็มเนี่ยเราคุยตั้งแต่ต้นรายการให้ผู้ชมสังเกตได้ยินใช่ไหมฮะผมก็คุยอาจารย์อาจารย์ก็คุยตั้งแต่มีศีรษะยันเท้านะอาจารย์ครับฝังเข็มเนี่ยมีหลายจุดเลยถูกไหมครับถูกต้องอย่างบนศีรษะบนหน้าบนหัวเราเนี่ยอาจารย์นะครับเราฝังเข็มเพื่อรักษาอะไรบ้างไหมฮะถ้าเกี่ยวกับการรักษาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดสมองแห้งตีบตันเป็นมะเร็งบนหัวอะไรเนี่ยคือผมรักษามาทุกอย่างนะไขมันอุดตันเส้นเลือดอะไรบนหัวอะไรต่างๆเกี่ยวความดันเบาหวานอะไรต่างๆก็ใส่บนหัวได้หมดสายตาครับระบบสายตาผมจะใส่มาโซนนี้จะต่างกับโซนนี้เป็นเส้นที่มันใกล้ใช่ไหมครับผมแล้วรักษาประเภทหูตึงหูอื้อหูไม่ได้ยินข้างในเนี่ยผมก็จะใส่โซนนี้ข้างผมมันมีรูปอยู่ในนั้นมีรูปผมใส่รูปฝรั่งอยู่ครับผมเนี่ยใส่ตรงนี้อยู่แล้วอย่างคนเป็นมะเร็งกรามช้างหรือว่าอะไรต่ออะไรเนี่ยคางล็อกอะไรต่ออะไรผมก็จะใส่โซนนี้ให้อืมครับผมแล้วกรณีที่เป็นคนเป็นไทรอยด์ไทรอยด์เป็นพิษอะไรต่ออะไรเนี่ยเกี่ยวระบบหลอดลมผมก็จะใส่ตรงโซนนี้ขึ้นมาตรงใกล้ๆมันครับผมแล้วตรงคอมีใส่ไหมอาจารย์ตรงนี้จะไม่เขาจะไม่นิยมใส่กันเพราะมันนิ่มมันไม่มีกระดูกแล้วบางทีมันหันไปหันมาได้แล้วไม่มีอะไรเข้าใจไหมฮะมันโอกาสที่มันจะเขาเรียกว่าอักเสบจะทิ่มแทงหรือมันทิ่มถูกก็มีหนึ่งจะแทงหนึ่งจะแทงกันไปใต้คางเพราะใต้กรามมีกระดูกที่เกาะอยู่เข้าใจไหมต้องมีที่เกาะอยู่มันก็จะแบบเฮ้ยมันไม่ดีไงเพราะเวลาอาจารย์ฝังเข็มท่านผู้ชมก็จะนอนไปกับแนวของศีลละผิวหนังบ้านเราครับเพราะว่าครับไม่ได้ฝังแบบเจาะลงไปอย่างนี้นะเขาฝังก็คือว่าอาจารย์ฝังก็คือว่าฝังเป็นเหมือนกับอยู่ใต้ผิวหนังเราถูกแล้วก็มันขนานกับไอ้เนื้อข้างล่างถูกไหมมันจะมีผิวหนังแล้วก็เนื้อถูกไหมแล้วก็มันจะขนานอยู่ตรงนั้นครับแล้วอย่างตรงหน้าผากอาจารย์เขารักษาอะไรบ้างนะฮะคือหน้าผากตรงนี้ถ้าระหว่างคิ้วที่ระหว่างคิ้วเลยนะฮะครับผมจะรักษาเกี่ยวโรคคนเป็นภูมิแพ้หรือว่าไซนัสอย่างแรงๆเลยเนี่ยผมจะใส่ตรงนี้เลยครับถ้าเลยตัวนี้เข้าไปกลางหน้าผากตัวนี้ก็เป็นแบบว่าเป็นเมตตามหานิยมเป็นนะจังงังอะไรพวกนั้นมันจะแยกเป็นอย่างนั้นตรงนั้นเป็นเหมือนกับเจอมลงไปละใช่เหมือนกับลงหน้าหน้าท้องเอาง่ายๆแต่ตรงนั้นมันต้องระวังนิดนึงเกี่ยวอ่ะมันมีข้อห้ามมาที่บอกไว้อ่ะให้ระวังเรื่องผ้าเช็ดถูเช็ดหน้าอะไรสมควรจะสะอาดไม่ใช่ไปซักรวงกระโปรงกางเกงในอะไรไปซักเข้าเครื่องไม่ใช่อย่างนั้นอาจารย์เคยบอกท่านผู้ชมว่าเวลาถ้าเกิดฝังบนศีรษะเนี่ยคุณต้องใช้ผ้าที่เช็ดศีรษะคุณเนี่ยแยกออกจากผ้าทั่วไปถูกไหมฮะก็คือต้องพกผ้าไปแล้วง่ายๆแล้วอย่างแผ่นหลังอาจารย์รักษาอะไรบ้างอาจารย์อะไรนะครับแผ่นหลังครับที่เวลาเราฝังเข็มที่แผ่นหลังข้างหลังเนี่ยนะฮะอ๋อมันถ้าข้างหลังเนี่ยมันก็มีหลายบางคนเนี่ยมันเส้นหลังมันจะตึงตั้งต้นคอไปตรงถึงกระเบนเหน็บอะไรต่ออะไรก็มีหลายอย่างหลายเรื่องพูดง่ายๆนะบางคนเนี่ยพูดง่ายมันเป็นมะเร็งเต้านมเป็นซีสต์เต้านมเป็นผู้หญิงเนี่ยผมก็ใส่รักษาเขาอยู่ข้างหลังจะใส่ใดด้านหลังอยู่มันคงกระดูกทับเส้นกระดูกคดงออะไรผมก็จะใส่ข้างหลังแน่นอนใช่ไหมก็ใส่ข้างหลังตรงนี้เข้าใจในส่วนข้างหลังที่ไล่ลงมาครับมันก็แบบนั้นเป็นแต่ละโรคแต่ละอย่างมันมีไม่เหมือนกันเข้าใจไหมจันบอยครับเพราะจริงบางคนเป็นไตอย่างเงี้ยผมก็ใส่เขาใช่ไหมแต่ผมก็ใส่ได้เข้าใจไหมนะครับเนี่ยผมก็ใส่เขาอยู่ครับก็จะสรุปอย่างนี้ท่านผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยการฝังเข็มทองเนี่ยก็คือทุกโรคอ่ะเราพูดอย่างนี้แล้วกันเพียงแต่ว่าอยู่ที่การวินิจฉัยแล้วก็อยู่เวลาอาจารย์ใส่เนี่ยอย่างผมถามเนี่ยเอาง่ายๆที่ผมกำหนดคำถามมาท่านผู้ชมนะมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมากมายที่ถามว่าใส่ตรงนั้นอะไรยังไงเนี่ยเพราะว่าที่สุดแล้วเนี่ยเวลาใส่เนี่ยก็ต้องให้อาจารย์เนี่ยเป็นคนวินิจฉัยแล้วก็เป็นคนมองว่าจะต้องใส่ตรงจุดไหนเพราะแต่ละคนก็อาจจะใส่ไม่เหมือนกันถูกไหมอาจารย์บางทีเป็นโรคไตเหมือนกันแต่โรคไตคนนี้มีไออย่างงู้นอย่างนี้แทรกด้วยเนี่ยมันจะไปเหมือนอีกคนนึงก็ไม่ได้อาจารย์ถูกไหมฮะบางคนเป็นไตด้วยเป็นเบาหวานด้วยอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีพิเศษของมันอีกใช่ไหมฮะคนต้องซีต้องใส่ไล่จากหัวมาก่อนบางทีที่บางครั้งในรูปเนี่ยจะเห็นว่ามันแทงแล้วเจาะเพื่อเลือดออกมาครับคือเลือดที่เสียทั้งนั้นคือจะเป็นเกี่ยวกับเลือดที่ไอ้กลุ่มนี้ไอ้เซตเนี่ยครับมันเป็นเลือดเบาหวานท้ายเลือดอื่นเสียไปด้วยเนี่ยผมใช้คาถาดึงเลือดออกมาก่อนฆ่าเชื้อโรคก่อนเอาเชื้อโรคออกก่อนเอาดึงออกมาก่อนครับคาถาเรียกแล้วก็ดึงพิษตัวนี้มาก่อนเข้าใจไหมนะครับแล้วถึงใส่เข็มไล่ทำลายตัวอื่นไปด้วยรักษาที่เขาเป็นมาก่อนคือถ้าเกิดว่าเราบางทีเนี่ยเราไม่กำจัดในสิ่งที่ไปออกไปบางทีเนี่ยเราไปสู้มันให้ตายเราก็ไม่คุ้ม
ถูกไหมอาจารย์กลายเป็นว่าเราต้องสู้หนักขึ้นคือของบางสิ่งบางอย่างที่แพทย์ปัจจุบันเนี่ยเขาให้กินยาเข้าไปอย่างยาละลายริ่มเลือดละลายไขมันพวกนี้ครับมันก็จะมีแค่ฤทธิ์ยาที่พอหมดฤทธิ์ยาผมก็จะมาแข็งเหมือนตัวเหมือนกับตอนพูดง่ายน้ำมันอ่ะพูดง่ายครับผมโดนความร้อนปุ๊บก็ละลายไปใช่ไหมนั่นแหละมันก็แข็งต่อแต่เดี๋ยวก็กลับมาแข็งเหมือนเดิมแต่เจอเข็มของผมไปเนี่ยผมใส่ผมทำลายเลยไงพูดถึงกันนะบางครั้งเนี่ยมันจะลายเลือดจะสวนมาเลยครับที่เป็นไขมันหรืออะไรจะสวนมาปิ้งปิ้งปิ้งมาเลยเนี่ยคือมันจะโดนทำลายมาเลยทีเดียวเลยก็คือหลายคนเวลาใส่บางทีเนี่ยสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะออกมาทันทีเหมือนกันสวนมาเลยครับสวนมาครับอาจารย์ครับแล้วอย่างคนที่มาฝังกับอาจารย์นะครับฝังเข็มหรือใส่เข็มนี่นะฮะสูงสุดเนี่ยกี่เข็มครับเพราะตัวอาจารย์เนี่ยเป็นร้อยผมรู้แล้วล่ะแต่ลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยสูงสุดที่จำได้นะฮะคือเขาใส่คนนั้นก็ทั้งเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งอะไรแต่อะไรได้เป็นผู้หญิงบางทีเป็นร่างสมก็ผมใส่ไปประมาณ108 เล่มตอนนี้ที่เห็นอยู่สูงสุดครับประมาณ108คนครับเป็นร่างทรงคนนั้นเป็นร่างทรงด้วยครับตัวเขาเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยแล้วเขาศรัทธาเรื่องเข็มก็มาทีก็ใส่10 กว่าเล่มเหมือนกันโอ้โหนะเข้าใจนะครับเข้าใจพบของเรานี้เนี่ย1ศรัทธาด้วยแล้ว2ก็คือว่าเขามีโอกาสเขาก็ใส่กันอยู่แล้วล่ะฮะครับอาจารย์ครับเข็มทองพุทธคุณเนี่ยมีวันเสื่อมไหมครับที่อยู่ในร่างกายของเราถามว่าเสื่อมไหมครับถ้าคุณไม่ผิดครูบาอาจารย์เมื่อไหร่ที่แบบว่าไม่ปฏิบัติตามครูบาอาจารย์นั้นมันก็จะเสื่อมหนึ่งละเอาง่ายๆละคุณผิดสัจจะอันนี้แน่นอนถูกไหมฮะแล้วกรณีอย่างสมมุตินะฮะเอาอย่างสมมุติถ้ามีเพศสัมพันธ์ถ้าแปลกๆเนี่ยอาจารย์ไม่เกี่ยวใช่ไหมฮะผมคือว่าไอ้เรื่องนี้นะพูดถึงว่าถ้าใส่หัวใส่หน้าผากเข้าไปเนี่ยถ้าคุณมีเพศสัมพันธ์แบบถ้าแปลกๆหรือพิสดารอะไรแบบนั้นนะครับที่หัวหน้าผากจะหลุดเลยและจะเสื่อมด้วยครับบางอย่างก็ต้องมีข้อห้ามไปแต่ในบางจุดก็ไม่เป็นไรถูกไหมอาจารย์ถูกต้องครับที่อาจารย์กำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ที่หน้าผากหรืออยู่ที่ศีรษะเนี่ยคุณต้องระมัดระวังแม้กระทั่งที่ผมบอกยังไงท่านผู้ชมว่าผ้าเช็ดหน้าหรือเช็ดศีรษะยังต้องแยกเลยนะฮะคือที่บนหัวบนหน้าผากนะอาจารย์บอยนะครับอาจารย์บอยเข้าใจจะดีไหมครับข้างบนยอดมันจะแหลมข้างล่างจะใหญ่มาใช่ครับของที่สูงที่สุดตรงนั้นคือคาถาที่สูงที่สุดที่แรงที่สุดก็จะอยู่ตรงหัวหน้าผากนี่นั่นแหละมันจะเป็นตรงนั้นคือว่ามันไปเจอของที่สกปรกปุ๊บมันจะถอยหลุดเลยเข้าใจคือเตือนนี่คือเตือนอย่างไรไปปิดทองเนี่ยคำถามว่าเราปิดทองเนี่ยถ้าไปเจอทำเสื่อมทองมันหลุดไหมก็ไม่หลุดมาให้เราเห็นครับแต่ถ้าเป็นเข็มนี่เข็มจะถอยมาเห็นนิดนึงก่อนนี่คุณผิดแล้วนะครับคุณก็ต้องระวังในเรื่องแบบนี้อยู่บางทีลูกศิษย์โทรมาถามอาจารย์เข็มถอยนี่ทำยังไงผมก็บอกว่าคุณไปผิดเรื่องนี้อะไรต่างๆเงี้ยก็ไปล้างหน้าสะอาดอับผ้าสะอาดเช็ดๆอะไรใหม่แล้วคุณคาถาปลูกเข็มเนี้ยแล้วก็ดันเข้าไปโดยการใช้ขอบเหรียญจะเป็นเหรียญบาทเหรียญ5เหรียญ10ก็ฮอล้างสะอาดปลูกเข็มเสร็จแล้วดันเข้าไปทีนี้คุณระวังเรื่องนี้นะครับผมไม่ระวังเข็มจะถอยมาหลุดมาเลยนะอะไรต่างๆเงี้ยก็จะบอกเขาไว้ครับนี่ก็ต้องระวังนิดนึงเรื่องแบบนี้ครับแล้วอย่างกรณีลอดใต้บันไดอาจารย์มีผลไหมฮะคือปัจจุบันเนี่ยมันไม่เกี่ยวแล้วนะพูดถึงนะครับลอดใต้กระไดลอดบันไดตะไลลอดราวบ้านอะไรต่างๆลอดใต้บันไดลอดราวบ้านมันเป็นยุคสมัยที่แบบว่าไงอ่ะมันเปลี่ยนแปลงไปนะเข้าใจนะฮะครับมันทุกสิ่งมันอย่างก็อนุโลมมาสมัยก่อนเนี่ยลอดบันไดไม่ได้ลอดตากผ้าไม่ได้ไม้ลอดไม้ข้างบนไม่ได้ตะไลไม่ได้เข้าใจมั้ยฮะครับเดี๋ยวนี้ถามว่าเข้าไปใต้คอนโดข้างบนมันต่างกันเท่าไหร่นั่นแหละฮะแล้วกินบวบกินมะเฟืองพวกนี้ได้ไหมฮะเหมือนกับที่เราเรียนวิชาหรือไสยศาสตร์มาเนี่ยเขาบอกห้ามกินบวบเหลี่ยมห้ามกินมะเฟืองเงี้ยอาจารย์อันนี้มีผลไหมครับผมกินทุกอย่างทั้งตัวผมเองเนี่ยไม่เห็นเป็นอะไรนะครับมันอาจจะเป็นวิชาแต่วิชาแต่ละสายครูบาอาจารย์อาจจะห้ามอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่อะไรเงี้ยนะใช่ไหมฮะครับอาจจะห้ามครับแต่ผมไม่ได้ห้ามอะไรถูกก็แค่ไม่เล่าไงไม่ผิดสัจจะหนึ่งคือถ้ากินเหล้าโอกาสผิดสัจจะมันก็มีอยู่แล้วคือว่า3วันถึง5วันเนี่ยหลังจากใส่เข็มเข้าไปเนี่ยพวกของมึนเมาอะไรแต่เนี้ยเหล้าบงเบียอะไรแต่พวกเนี้ยอย่าไปกินมันว่าจริงจริงอีกอย่างนึงคือที่พอกินแล้วเนี่ยเราก็บอกเวลาคุณเมาเนี่ยสิ่งที่คุณรับปากไว้หรืออะไรไว้เนี่ยมันก็อาจจะเสียอันนี้มีส่วนถูกไหมอาจารย์มันมีเหตุและผลของมันด้วยใช่ไหมฮะอาจารย์ครับอีกเรื่องนึงฮะนักกีฬาที่เราคุยเนี่ยสรุปแล้วก็คือว่าทางไต้หวันมาเลสิงคโปร์นะฮะเขาชอบที่จะเช่าบูชาในส่วนของรูปหล่ออาจารย์ฟอนเล็กอาจารย์ฟอนเล็กก็คือองค์เล็กนะฮะอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์คือว่าองค์ใหญ่นะฮะที่ผมสร้างครับองค์หลังนี้เขาว่าสูงประมาณ11 นิ้วครับฐานประมาณ5 × 4 นิ้วนะฮะพูดถึงนะครับมีเท่าไหร่เขาพูดคำเดียวว่าเขาเอาหมดแต่ผมก็สร้างในจำนวนจำกัดผมไม่ได้สร้างแบบเฮ้ยสร้างเพื่อการจำหน่ายหรืออะไรผมสร้างจำนวนจำกัดคือสร้างทุกครั้งเนี่ยอาจารย์มีวัตถุประสงค์
ถูกไหมครับผมครับผมครับผมอยากจะอย่างนี้แล้วกันผมอยากให้กล้องจับนิดนึงนะฮะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยในเรื่องวัตถุมงคลอาจารย์ก่อนนะครับอาจารย์ครับอย่างกรณีอย่างมีดอันนี้ละกันฮะนี่เรียกว่าอะไรอาจารย์อ๋ออันนี้จันหยิบให้กล้องถ่ายมันเป็นพระขันครับผมก็เรียกพระขันครับอันนี้จันทำให้กับลูกศิษย์อุหาเช่าทั่วไปหรือเปล่าครับอันนี้คือว่าผมตั้งใจจะทำเนี่ยเพื่อต้องการรับลูกศิษย์ครับที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาจากผมนะฮะถ้าใครก็ศรัทธาเนี่ยครับผมจะรับทั้ง8ทิศหมายถึงว่าเหนือใต้ออกตกตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยครับผมผมจะรับไว้ทิศละ1คนครับแล้วผมจะมอบพระขันนี้ให้ไปเพื่อว่าไปจำอยู่แต่ละทิศแต่ละทิศครับเวลาที่มีคนเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ใครอยู่โซนนู้นเฮ้ยเข้าไปหาคนนี้เลยนะอยู่คนนี้ให้ไปหาคนนั้นคือต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าท่านผู้ชมครับตอนนี้อาจารย์ก็เหมือนต้องทำให้วิชามันอยู่ไว้อะผมต้องการเหมือนว่าหาทายญาติให้มาสืบรับอะไรต่ออะไรเงี้ยแต่กลัวว่าคนเดียวจะรับไว้ไม่ได้เข้าใจไหมฮะแล้วท่านผู้ชมรู้ไหมพักขันนะนักกีท่านผู้ชมไม่ใช่เอาไว้สู้กับผีอย่างนี้นะฮะอาจารย์เอาไว้สำหรับการปราศตุ๋งไว้สำหรับตอกเพดานนะท่านผู้ชมถูกไหมอาจารย์ถูกให้กับลูกศิษย์เนี่ยมันคนที่จะมาเป็นลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยหนึ่งเลยคุณต้องมีใจถึงด้วยนะครับเพราะว่าการเอามีดเนี่ยแล้วปราศด้วยการตอกเขาเรียกเพดานปากเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยมันไม่ง่ายนะอาจารย์เพราะตรงนี้มันมีกระดูกมันแค่หนังกับกระดูกอ่อนใช่ไหมฮะใช่ครับอย่างที่อาจารย์เคยมาเรียกว่าเคยทำให้กับท่านผู้ชมได้ชมเนี่ยในเทปแรกใครที่ยังไม่ได้ดูนะฮะเอาไว้คุณไปติดตามดูนะครับมีการเขาเรียกใช้แต่วันนั้นเล่มใหญ่กว่านี้เยอะนะฮะต่อเข้าไปเนี่ยเลือดฟุบเลยอาจารย์แล้วอย่างนี้อาจารย์ครับคนที่จะสมัครหรือคนที่อยากมาเป็นลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยอาจารย์คัดจากไหนฮะหรือให้เขาส่งใบสมัครมาหรือให้เขาขอหรืออะไรยังไงมาฮะอาจารย์ครับอาจารย์ที่แบบว่าจะกำหนดไปก่อนว่าสมมติผมต้องการทิศภาคที่ตนออกสมมุติฮะบูรพาเนี่ยผมจะเขียนไว้ตั้งนี้เลยบูรพาเป็นสาขออยู่ด้านตรงด้านพระขันนี่นะฮะผมก็จะบอกผมต้องการ1คนนะจะต้องมีข้อแม้ว่า1จะต้องไม่เป็นลูกศิษย์ของคนในสายของเราเดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยมาแย่งลูกศิษย์กูอะไรแต่อะไรถ้าสายอื่นสายไม่ดีมันไม่ดีเข้าใจนะแต่ถ้าเป็นของอื่นมาก่อนเขาต้องการศึกษาเรื่องนี้ผมจะรับไปทั้งพระทั้งคารวาสแต่ต้องเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ครับเหมือนเดิมว่าคนเจ็บไข้ได้ป่วยสามารถจะช่วยคนในพื้นที่ได้ในชุมชนอะไรได้คือไม่ใช่เรียนเสร็จแล้วเนี่ยคุณย้ายถิ่นสมมติอย่างสมมตินะฮะตอนนี้สมมติอาจารย์รับสมัครที่อีสานสมมติง่ายนะฮะคุณต้องเป็นคนอยู่ที่อีสานถูกไหมฮะจำเป็นต้องเกิดอีสานไหมอาจารย์หรือคือว่าปัจจุบันให้เขาขอเขาอยู่ที่นั่นเป็นมีอาจจะมีแบบว่าครอบครัวอะไรอยู่ที่นั่นเขาดูแลอาจจะมีพื้นฐานในการเป็นคนช่วยเหลือคนอยู่แล้วนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆเนี่ยต้องคือโปรไฟล์อย่างนี้อยู่แล้วคือโปรไฟล์เก่าเนี่ยมาสายช่วยคนอยู่แล้วอันที่หนึ่งเพราะว่าหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดคุณมีจิตใจในการช่วยคนตั้งแต่ก่อนที่มาเป็นลูกศิษย์เนี่ยยังไงเส้นหลังจากนี้คุณก็ต้องทำอ่ะถูกไหมอาจารย์เพราะบางคนถ้าเกิดคุณไม่มีจิตใจในเรื่องการช่วยเหลือนะฮะคุณมาเรียนเสร็จแล้วคุณจะไปช่วยคนเนี่ยมันก็ยังย้อนแย้งนะบางคนอาจารย์ครับแต่ละภาค8ทิศของอาจารย์นะแต่ละทิศนี่นะอาจารย์กำหนดแค่ทิศละ1ทิศละ1ไม่มีสำรองไม่มีเผื่อคืนนี้ผมจะขอส่งวันเดือนปีเกิดให้ผมดูก่อนแล้วแต่เงื่อนไขคือว่าไม่เป็นลูกศิษย์ของคนอื่นเข้าใจในสายเรากันไม่อยากให้เป็นครับผมแย่งลูกศิษย์กูหรืออะไรต่างๆอย่างนั้นผมไม่ต้องการอย่างนั้นครับแต่เขาจะเรียนมาจากไหนบางส่วนเนี่ยนะครับของคนอื่นเนี่ยโอเคเราก็รับได้อยู่ธรรมดาที่จะรับเรานะเข้าใจมั้ยคือคนที่จะมาเรียนจังเนี่ยกว่าจะถึงเราเนี่ยก็ต้องมีแล้วก็ต้องมีฝึกมาบ้างอ่ะครับเข้าใจอันนั้นเพราะจริงๆรุ่นเพราะอาจารย์ก็ไม่ได้ไปรับเด็กรุ่นแบบใบรุ่นกระต่อมันไม่ใช่ไม่ได้คือถ้าเป็นแบบเด็กวัยรุ่นกระต่อมันอาจจะแบบซิงๆมาก็คือไม่เคยเรียนจิตมันเป็นไปได้ถูกมั้ยอาจารย์ใช้ไม่ได้ยังใช้ไม่ได้มันต้องใช้ก็เคยฝึกฝนเคยจิตพลังจิตยังพร้อมมั้ยอายุประมาณมั้ยอาจารย์มันก็น่าจะมันก็ดูผมจริงๆนะผมจะดูบางคนท่านดูวันเดือนปีเกิดด้วยมันจะประกอบส่วนนั้นมาด้วยครับวันเดือนปีเกิดจะสามารถจะบอกได้ว่าสมควรที่เขาเรียนได้ไหมเขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรดูแลคุ้มครองเขาอยู่ด้วยไหมอะไรแต่อะไรพวกนั้นมีพระเกศคืออาจารย์กำลังดูดวงว่าเขาเนี่ยมีดวงรักษาคนด้วยไหมสองเนี่ยเขามีดวงที่จะเป็นเขาเรียกว่าครูบาอาจารย์ได้ไหมถูกไหมอาจารย์หรือที่สำคัญคือดูใจจากดวงว่าจิตใจเขาเนี่ยโอเคไหมถูกไหมฮะถ้าละโมบโลภมากเนี่ยบางทีก็ลำบากคงจะรับไปไม่ได้เพราะผมบอกจริงว่าตั้งแต่ใส่เข็มมันนี่ผมไม่เคยไปเรียกร้องอะไรแต่อะไรจากทุกคนเลยนะพูดถึงนะจะไปเงี้ยวันนี้อาจจะคุยถามอาจารย์เท่าไหร่แต่อะไรเงี้ยนี่บอกอาจารย์นี่พวกเนี้ยว่าเคยไปที่ราชบุรีใส่เสร็จทำอะไรเสร็จก็บอกอาจารย์คิดอะไรแต่อะไรบอกอาจารย์ก็ไม่เคยเรียกร้องอะไรนะเขาก็ยกมือไหว้ทีเดียวจบ
อาจารย์ก็ไม่ต้องได้ขอบคุณนะแล้วก็กลับไปแล้วคืออาจารย์ไปที่นู่นอาจารย์ที่ราชบุรีไงอาจารย์ก็แต่ว่าอาจารย์เรียกเอาเท่าไหร่แต่แล้วแต่อาจารย์ก็ไม่เคยเรียกร้องอะไรอะไรก็ยกมือไหว้ขอบคุณครับก็จบแค่นั้นก็โอเคนั่นคือสิ่งที่เรานั่นไม่เคยเรียกร้องไม่เคยได้กำหนดไว้ก่อนอะไรแบบนั้นนะก็แล้วอย่างนี้อาจารย์ครับ8ทิศอาจารย์นี้ได้บ้างหรือยังครับคือที่จริงๆนะผมตั้งใจที่จะโพสแล้วจะบอกไว้ตั้งนานแล้วคือว่าพอดีก็มีมันไม่ไอ้เรื่องโควิดเนี่ยพรก.อะไรต่างอะไรเนี่ยผมกะว่าถ้าทำเนี่ยวันที่15กรกฎาคมเนี่ยผมกะให้ทั้ง8ที่ทั้ง8คนเนี่ยให้เขามาในงานร่วมพิธีกับผมให้ทุกคนเนี่ยเขาได้รู้จักกันว่าใครอยู่ยังไงอะไรต่างอะไรพวกนั้นเข้าใจไหมกะจะให้15กรกฎาคมมาไหว้ครูใช่เพราะผมจำได้อาจารย์กุ้ยที่ผมไม่เคยได้ไปเลยเพราะวันไหว้ครูเราใกล้กันตลอดต่างคนต่างจัดงานใช่ครับมันวุ่นวายทั้งคู่นะอาจารย์นะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเขารู้จักกันเหมือนกับพวกนี้อย่างน้อยก็เป็นสิทธิ์ร่วมเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยผมอาจจะให้เขาภาษาเลือดต่อเพดานปากแบบนั้นเลยก็เลือดทุกคนใส่ขันเลยครับรวมทั้งผมด้วยเหมือนกับร่วมให้กินเข้าไปคนไรเหมือนร่วมน้ำสาบานกันเลยเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับเข้าใจครับผมตั้งใจจะทำแบบนั้นให้ทุกคนเนี่ยรักสามัคคีกันอะไรแต่ก็ไม่แน่นะอาจารย์เพราะว่าถ้าความตั้งใจของอาจารย์ตอนนี้เนี่ยมันเริ่มต้นแล้วจริงๆวันนี้ก็เหมือนกับเป็นการเปิดโปรเจกต์ผมเรียกโปรเจกต์นะอาจารย์เป็นการเปิดตัวครั้งแรกเลยว่าที่อาจารย์เนี่ยกำลังจะรับลูกศิษย์ถูกต้องแปดทิศนะฮะรายการเราเป็นรายการแรกถูกไหมอาจารย์ยังไม่ได้ลงเพจใช่ไหมอาจารย์คุณยังไม่ได้ลงเพจอะไรต่างๆเราพูดได้เต็มปากรายการเราเป็นรายการแรกนะที่อาจารย์กุ้ยอาจารย์ชาติชายนะฮะมาเปิดตัวในเรื่องการรับศิษย์เพราะจริงๆเนี่ยผมมองได้ว่าจริงๆนะหลายคนรออยู่นะอยากเป็นลูกศิษย์อาจารย์ในการเขาเรียกว่าในการช่วยเหลือมนุษย์นั้นใครที่สนใจอาจารย์ครับของอาจารย์เป็นแฟนเพจอะไรครับหรือว่าFacebook อะไรครับผมก็เฟซส่วนตัวเองใช้ชื่อชาติชายยินดีทำเลยชาติชายยินดีทำเลยครับครับอาจารย์กุ้ยครับท่านผู้ชมครับถ้าเกิดท่านใดที่หนึ่งเลยนะครับไม่เคยเรียนวิชาสายของอาจารย์ฟอนต์มาก่อนถูกไหมครับอาจารย์สองคุณจะเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่ไม่เป็นไรสามนะฮะสามเนี่ยนะจิตใจคุณเนี่ยมีจิตใจอยากช่วยเหลือคนนะฮะถ้าคุณสมัครไปแล้วคุณค่อยส่งไปในบีเกิดให้อาจารย์ดูแล้วเดี๋ยวอาจารย์พิจารณาอีกครั้งหนึ่งคือคอีกข้อหนึ่งคือข้อสี่ต้องเป็นคนในพื้นที่เป็นคนในกำหนดในพูดถึงภาคตะวันออกก็ขอไปอยู่ภาคตะวันออกไปตะวันออกสมมติตอนนี้สมัครมาปุ๊บสมมติ300คนสมมติอาจารย์นะแล้วก็ตรวจเช็คดูละอาจจะผ่านอยู่ 3-4 คนอาจจะมีการเรียกสัมภาษณ์ด้วยไหมอาจารย์คือพวกนี้อาจจะสอบจิตนิดเดียวใช่ไหมฮะผมจะคุยสอบจิตนิดเดียวมันต้องนิดนึงมันต้องนิดนึงไม่ใช่ว่าอยู่รับเลยโดยไม่มีอะไรคนจะเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยคุณจะรับจากเขาเรียกว่านะจาก Facebook อย่างเดียวก็เอาไม่อยู่นะมันควรจะมีการพูดคุยกันบ้างแล้วที่2คือตัวคุณก็จะได้รู้ว่าตัวอาจารย์กุ้ยเนี่ยเป็นยังไงใช่ไหมฮะคือคนจะมาเป็นลูกศิษย์กันเนี่ยถ้าไม่รู้อาจารย์กันเลยก็ลำบากละครับเพราะใครสนใจนะฮะคุณเข้าไปใน Facebook นะฮะชาติชายยินดีทำนะฮะอาจารย์กุ้ยนะฮะแล้วคุณก็อินบ็อกซ์กันละกันนะฮะอาจารย์ดูบ้างไม่ดูบ้างอย่าไปโกรธอาจารย์เพราะว่ามันอยู่ที่ดวงด้วยมันอยู่ที่เจ้ากรรมนายเวรด้วยมันอยู่ด้วยวาสนาที่ตรงกันด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมพูดถูกไหมอาจารย์ว่าถ้าเกิดบางทีนะบางคนส่งไปอาจจะลืมดูก็ได้อาจารย์วาสนามันไม่ต้องกันอาจารย์เข้าใจฮะบางครั้งแบบว่าไม่มีเวลาดูนะบอกตรงนะใช่ฮะมันไม่มีเวลาดูมันอยู่ในข้างที่มันเลยไปแล้วคนพูดง่ายครับแต่บางคนลบเขาลบเขาฝาแต่บางคนแต่บางคนนะไม่จำเป็นว่าดวงมันได้จริงอ่ะบังเอิญเปิดอย่างนี้อาจารย์ใช่ไหมฮะนี่คือในเรื่องของการคือใครจะอยากจะเป็นลูกศิษย์ในสายอาจารย์1อย่าลืมคุณอยู่ใน8ทิศนะฮะ2เนี่ยแต่ละทิศเนี่ยอาจารย์รับสมัครแค่ท่านเดียวคนเดียวแล้วก็3ไม่เรียนซ้อนกับสายเดิมของอาจารย์ฟอนไม่ว่าจะเรียนจากไหนซะก็ได้อันนั้นคุณมีอาจารย์ดีอยู่แล้วก็จบละไม่ต้องยุ่งกันละนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคืออย่าลืมนะจิตใจที่มีเมตตาที่อยากจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อันนั้นสำคัญที่สุดนะครับอาจารย์ครับเรามาคุยต่อแล้วมีดหมอทางนี้ล่ะฮะอาจารย์โทษนะฮะกล้องจับนิดนึงนะอันนี้สวยนะอาจารย์มีดหมออันนี้ภาษาโอ้เลือดยังติดอยู่เลยครับผมใช่ไหมฮะอันนี้ผมทำในพิธีวันเสาร์5วันนั้นผมภาษาเลือดเสาร์5แล้วก็พูดไปสวยนะอาจารย์อันนี้คือมีดหมอทำสำหรับทั่วไปใช่ไหมอาจารย์อันนี้คือว่าผมนี่ครั้งแรกที่ผมทำไงผมก็รู้ทำดูก็เลยออกแบบเองแต่สิ่งทุกอย่างภาษานี้ก็ว่าในนี้ก็คือมันภาษาของวิชาครูบาอาจารย์อยู่แล้วไงผมเลยเขียนมันทั้งไทยทั้งขอมอยู่ในนั้นรวมมันคือต้องเข้าใจบางทีเนี่ยที่ต้องเขียนไทยด้วยเนี่ยเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่ได้เรียนเข้าใจครับแล้วเราก็จะได้แบบว่าแบบมันมีคาถาอยู่ตรงนี้เลยนะคุณจะได้ใช้ทันทีไม่ต้องมานั่งจดข้างนอกครับผมแล้วอย่างกรณีอย่างเขาเรียกว่าอันนี้เป็นมีดหมอทั่วไปใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับสำหรับใช้ในเรื่องการรักษารักษาโรคอะไรต่างอะไรครับไล่ผู้ผีปีศาจอะไรต่างพวกนั้นเล่มนี้ใช้เล่มนี้หมดครับผมใช้ได้อย่างครับแล้วใช้คาถากำกับก็คือที่อาจารย์
คืออันนี้แบบว่าคำว่านะกึงนะเนี่ยคล้ายว่าอาจจะสะกดหรือทำอะไรบางสิ่งบางอย่างหยิบขึ้นมานี่คือนะนะจำไว้นะหยิบมีดขึ้นมานี่คือนะครับนะนี่คือกึงกึงฮะแล้วก็นะก็หรือฟันลงไปเลยนะแค่ฟันพูดผีปีศาจหรือทำลายสิ่งไม่ดีไม่ใช่ว่าแค่นี้เราไม่อยู่แค่นี้จิตคุณดีๆมันขึ้นกิโลกิโลก็ได้นะเข้าใจไหมครับเข้าใจครับมันเขาเรียกว่าเราสามารถใช้มีดหมอเนี่ยท่านผู้ชมนะฮะผ่าทางไกลยังได้เลยต้องเรียกผ่าทางไกลเลยนะอาจารย์ครับถามว่าผมเคยรักษาพวกนี้ไหมเคยช่วยคนไหมครับลูกศิษย์ผมอยู่เวียงจันทร์เนี่ยพูดง่ายครับผมเขาก็ไปฉีดฟิลเลอร์ฉีดเฟซซิลที่แบบว่าหน้าลูกศิษย์ก็เฮ้ยมันอักเสบไปนู่นนี่จะถ่ายรูปส่งให้อาจารย์ครับอาจารย์นั่งสมาธิเสร็จแล้วอาจารย์ใช้มีดแล้วก็ดับพิษแล้วท่านก็อยู่ในหนูคือก็โทรบอกอาจารย์หายเรียบร้อยแล้วท่านผู้จะบอกแล้วหายเรียบร้อยแล้วไหนคือว่ามันอยู่ที่พลังจิตของเราที่เราใช้ใช่ครับอยู่ที่ไหนมันจะผมไปนี่พูดถึงว่าลูกศิษย์อยู่แถวเยอรมันอะไรจะอะไรมีปัญหาเนี่ยอาจารย์ก็ช่วยเขาได้ตลอดนะครับอยู่ที่จิตของเราตอนนั้นถูกต้องครับอาจารย์จิตช่วยแล้วอยู่รีเซิร์ฟทุกทางเขาได้ว่าเขาจะรับเราได้แค่ไหนใช่ไหมอาจารย์คือบางทีจิตเราแรงนะแต่เขาไม่ได้เปิดเครื่องรับนี่เราก็ลำบากนะอาจารย์ครับแล้วอย่างพวกรูปของอาจารย์ฟอสเนี่ยอาจารย์ออกมากี่รุ่นแล้วครับเป็นล็อกเก็ตอย่างเงี้ยอาจารย์ก็สวยจะหลายรุ่นอยู่จำไม่ได้ครับคือออกอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วใช่ไหมฮะเพราะลูกศิษย์ก็สนใจกันเยอะคือว่าผมจะคือว่าให้เขาทำมาเนี่ยมันไม่ใช่ทำทีสิบอันยี่สิบเขาไม่ได้ทำมาน้อยเขาจะทำมาทีละร้อยอย่างเงี้ยหลายๆอย่างทีชุดแรกเนี่ยทำมาห้าแบบเนี้ยแบบมันก็ทำมาทีสิบองค์สิบองค์ละวันเมื่อก่อนเนี่ยอันที่สิบเขามาดูแลเขาเช่าอะไรต่างๆอย่างนี้เขาเช่าบูชาอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเราก็จะดูว่าฟาร์มต้องการเขาต้องการแบบไหนมากแบบไหนมากเราก็ค่อยทำไปเรื่อยๆครับก็แล้วอย่างกรณีอย่างตะกุดของอาจารย์นะฮะตะกุดสายอาจารย์ฟอนเนี่ยไอ้เขาเรียกอาจารย์ฟอนเนี่ยท่านสอนในเรื่องยันประเภทไหนบ้างอาจารย์คือเรื่องตะกุดเนี่ยครับเข้าใจว่าคาถาเกิดบรรดาในจิตพิสดารในใจมันอยู่แล้วคาถาที่บูชาครูครับนะครับผมนี่คิดแล้วผมทำขึ้นมาเองตะกุดเนี่ยพูดง่ายๆว่าผมเรียกว่าตะกุดรังสีพุทธคุณนะผมนะเรียกว่ามีชื่อเรียกว่าตะกุดรังสีพุทธคุณเนี่ยครับพวกเนี่ยพระเนี่ยไปใช้เข้าป่าเข้าเขาเดินผู้ดงอะไรต่ออะไรพวกนี้ไม่มีปัญหาอะไรต่ออะไรรอดแค่ว่าปอนหมดรอบนอกยังแบบว่าไงแค่ข้าเมตตามหาโยมทั้งแปดที่จะไปที่ไหนทางไหนก็แล้วแต่เนี่ยผมกำหนดไปงั้นแต่ข้างในจะเป็นเหมือนไฟดวงใหญ่พูดง่ายๆครับขับไล่เหมือนผู้ผีวิสาจิงไม่ดีเข้ามาในโดนในนี้เข้าไปก็คือตะกุดพุทธคุณรังสีก็คือเปรียบเสมือนกับเรามีไฟอยู่กองใหญ่แล้วไฟนี้ก็จะแผ่รังสีออกไปปกป้องปกปักรักษาตัวเราใช่ไหมฮะแล้วส่วนใหญ่เน้นในเรื่องของการปกปักรักษาใช่ไหมครับอันนี้มันหมายว่าคือว่าลูกศิษย์เนี่ยก็เคยไปใช้มันก็บอกอาจารย์หนูปวดหัวมากเลยไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยหนูตะกุดนี่เคาะหัวเนี่ยหายปวดหัวเจ้ากรรมในเวรหลุดเลยไม่รู้ว่าเป็นเจ้ากรรมในเวรหรืออะไรมาเกาะอยู่แล้วคือว่าอยู่ไม่ได้เอางั้นมาคือบางทีต้องท่านผู้ชมบางทีนะไอ้คนปวดหัวเนี่ยผมเคยเป็นนะไอ้ที่เคยเห็นบางคนไหมที่เอาหัวโขกกำแพงนะ คือมันปวดจริงๆท่านผู้ชมอันนี้เหมือนกันเขาปวดเสร็จก็คิดอะไรไม่ออกตะกุดเข้าหัวทีนึงหายครับผมยังปัจจุบันยังมีเหลือไหมจานตะกุดจานเนี่ยที่สำนักอาจารย์นะฮะคือตอนนี้หมดแล้วที่สองดอกนี่มาโชว์ให้ดูเนี่ยเจ้าของเขาจองไปแล้วโอ้เขาจองหมดแล้วผมกับแอดมินเนี่ยนั่งยืนจ้องตาเป็นมันเนี่ยอดเลยให้ดูไว้ก่อนครับเดี๋ยวว่าถ้าทำไม่จะบอกแล้วจะมาให้ครับผมเดี๋ยวต้องไปจ้างเขารีก่อนต้องไปจ้างเขารีก่อน15กรกฎาคมเนี่ยอาจารย์ทำอยู่แล้วนะฮะยังไม่รู้จะทำแล้วมีเวลาเขียนหรือเปล่าไงมันมีเวลาเขียนหรือเปล่าคือของนี้บางทีเนี่ยมันก็ไม่ว่างกันนะอาจารย์นะแล้วโควิดอาจารย์อยู่บ้านอาจารย์ไม่เขียนนะอาจารย์บ่อยช่วงโควิดก็ไม่ให้ออกไปไหนอาจารย์นะฮะอาจารย์ครับอย่างนี้ผมมาเข้าเรื่องอีกทีนึงนะอาจารย์ครับส่วนใหญ่เนี่ยของอาจารย์ทำใช้เองด้วยใช่ไหมฮะอย่างที่อาจารย์ห้อยอยู่นี่ก็ทำเองด้วยไหมผมทำเองฮะผมทำเองแล้วก็ใช้เองแล้วภาษาเลือดเองข้างหลังนี่จะมีเลือดเยอะอยู่ใช่ครับนะครับนี่เลือดแล้วท่านผู้ชมดูนะฮะนี่คือที่อาจารย์ทำใช้เองแล้วก็มีการภาษาเลือดมาด้วยนะฮะครับผมตะกุดก็จะมีตะกุดทองคำ9ดอกอยู่ครับแปดดอกเหมือนกับ8ทิศครับผมแล้วเนี่ยอะไรรู้ไหมสีดำดำอะไรครับอาจารย์อยู่รอบๆๆเป็นจุดๆๆปัจจุบันไม่ทราบครับอันนี้เขาเรียกว่าทรายทับทิมผมไปเอาดูที่เชียงใหม่นะที่อำเภอจอมทองนะมีทรายทับทิมด้วยอาจารย์ทรายทับทิมเนี่ยบอกตรงว่าไอ้ทิศทรายแดงๆหรือเปล่าอาจารย์ไม่ใช่อันนี้เป็นเรียกว่าทรายทับทิมเลยอ๋อเหรอฮะอ๋อครับนะมันเป็นเงี้ยนี่อันนี้ส่วนเนี้ยในส่วนตัวผมเนี่ยผมไปให้สมเด็จพระสังฆราชจากประเทศลาวเนี่ยปลูกเสกให้วัตถุครับทรายนี่แล้วผมมาใส่บรรจุไว้ใต้เดี๋ยวผมใช้เองเลยครับเข้าใจมั้ยเนี่ยครับอันนี้แล้วก็ประสาทนี่เลือดเป็นปึกอยู่เป็นปึกเลยท่านผู้ชมที่วันนั้นที่ผมก็ได้พยานเลยจากอาจารย์ก็ประสาทเลือดกันเต็มๆเหมือนกันนะครับคือว่าอาจารย์บอยถามว่าอาจารย์ทำเองใช้เองเหรอครับผมจะเปรียบเทียบฟังก็เหมือนเนี่ยคนเราเป็นกุ๊ก
ครับผมปรุงอาหารเนี่ยผมทำอะไรผมจะรู้ไหมมันจะดีไม่ดีอะไรผมจะกินก่อนใช้ก่อนไหมถูกต้องครับอาจารย์เหมือนกันและที่สองเราจะได้รู้ว่าถ้าเกิดมันมีข้อบกพร่องอันนี้เราพูดตามหลักแล้วนะเข้าใจฮะจะได้รู้วิธีอุดมันแต่จริงมันไม่มีแหละท่านผู้ชมเพราะว่าสิ่งที่ทำมาเนี่ยทำตามครูบาอาจารย์เนี่ยเราก็มั่นใจของเราแล้วก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยบอกนะผมทำด้วยตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างมีความมั่นใจว่าของทุกสิ่งทุกอย่างผมทำมาเนี่ยมันดีที่สุดเราทำด้วยความตั้งใจเข้าใจแล้วที่สำคัญคือเรารู้นี่หนึ่งสองสามสี่ที่เราทำมามีอะไรบ้างถูกไหมกับถ้าเกิดเราไปเช่าที่ไหนมาก็ไม่รู้สมมุตินะเขาบอกเขาทำนู่นทำนี่มาเราก็ยังเอะใจจริงหรือถูกไหมฮะนั่นมันอีกจุดหนึ่งนอกจากคุณเชื่อจริงๆนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะอาจารย์ครับมันแต่ก่อนอาจารย์เคยถูกโจมตีอาจารย์ใช้ทำข้อไหนที่ทำให้อาจารย์รู้สึกว่าไม่เป็นไรผ่านมาได้ถึงทุกวันนี้เพราะว่าหลายๆคนนะท่านผู้ชมนะเวลาถูกโจมตีหรือถูกใส่ร้ายในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนี่นะฮะบางคนก็ถึงกับท้อแท้อย่างบางคนอาจารย์เห็นไหมฮะเลิกเลยท้อแท้ฉันทำดีมาตลอดชีวิตมาโจมตีฉันไม่ทำให้ใครละฉันทำแล้วฉันเหนื่อยฉันไม่อยากทำแล้วอันนี้อาจารย์ใช้หลักธรรมเลยอยากให้อาจารย์เนี่ยได้สอนท่านผู้ชมเพราะผมเชื่อนะว่าหลายๆคนที่ดูรายการเราตอนนี้นะอาจารย์เขาก็เคยผ่านจุดตรงนี้มา บางคนก็ไม่ผ่านคืออะไรก็คือยอมที่จะจบวิชาชีพหรือยอมที่จะจบตรงนั้นเพื่อที่จะไม่อยากให้ใครเนี่ยมาว่ากล่าวนะตรงนี้ครับคืออันนี้พูดไงว่าผมใช้จิตให้เข้าอุเบกขาคือไม่ได้ไปยินร้ายกับอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าคนเกียรติฉินนินทาจะชมเชยอะไรแล้วก็เฉยๆแล้วไม่ต้องไปสนใจอะไรพวกนั้นครับใช่มั้ยฮะเราก็ทําแล้วก็อยู่นิ่งของเราได้เราไม่ต้องไปสนใจไงถ้าเราไปสนใจพวกนั้นมาก็เหมือนเคยอ่านอย่างว่าท่านพ่อลีท่านน่ะว่าไอ้คนที่ด่าเราว่าเรามาเจ็บใจก็เหมือนกับเรานอนกอดหมาเน่าอยู่เข้าใจมั้ยเนี่ยเราอย่าไปกอดหมาเน่าเราอย่าไปสนมันอย่าไปสนใจมันถ้าเราไปสนใจมันเหมือนกับเรานอนกอดหมาเน่าอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ปล่อยจิตวางไม่ได้สนใจจะด่าก็ด่าเขาเราไม่ได้เป็นแบบที่เขาด่าเข้าใจมั้ยนะครับบางคําเนี่ยด่ามั้ยคําด่าคําอะไรเงี้ยเราได้ยินมาตั้งเล็กๆ5 6 6 7ขวบครับเราก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาด่ามาทุกวันนี้มาด่าเรา5 6 10แล้วเนี่ย60กว่าเนี่ยครับเราก็ยังเป็นคนตัวเราของตัวเองอยู่คือกําลังจะบอกว่าด่ายังไงนะกูก็ยังกูคนนี้เฉยไม่ได้เป็นอะไรครับนี่ผมก็คือตัวผมเองนะครับแล้วคิดถึงนั้นคนไหนที่โดนอยู่นะฮะฟังไว้นะฮะว่า1เนี่ยหมาเน่าอ่ะมันก็คือหมาเน่าเราเอาหมาเน่ามาก่อนเนี่ยเราก็เหม็นแต่ถ้าเราไม่สนใจหมาเน่าเนี่ยมันก็เป็นหมาเน่าที่มันจะเป็นเน่าตายแห้งคาเค้าเรียกว่าคาถนนก็เรื่องมันถูกมั้ยฮะ2เนี่ยคุณอย่าให้หมาเน่ามาทําให้ชีวิตคุณเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงหรือคุณอย่าให้หมาเน่ามาทำให้การสร้างกุศลของคุณเนี่ยมันต้องจบหรือต้องหยุดไปถูกไหมอาจารย์เพราะวันนั้นถ้าอาจารย์สนใจหมาเน่านะฮะวันนี้อาจารย์ก็คงไม่ได้รักษาคนมาอีกเป็นร้อยเป็นพันคนใช่ไหมอาจารย์เหมือนกันจะบอกว่าเหมือนกับเราโดนสอบจิตอยู่เข้าใจไหมครับจิตเราจะหนักแน่นจะนิ่งพอมันจะข้ามผ่านจุดนี้ไปได้ไหมอะไรแต่อะไรแค่คำพูดตำหนิติเตียนแค่นี้ทนได้ไหมรับได้ไหมสิ่งบางอย่างเนี้ยครับผมแล้วก็แบบว่าไม่ต้องไปสนใจยินดียินร้ายกับมันเข้าใจไหมแล้วปล่อยจิตวางผมก็ไม่ได้สนใจนะครับเนี่ยบางครั้งเนี่ยอะไรละเหมือนกันไหมอาจารย์บอยครับผมเนี่ยเหมือนกระท้อนครับยิ่งทุบยิ่งทุบก็ยิ่งหวานใช่ไหมจะกินมันก็ต้องหวานถ้ามันทุบเยอะๆเดี๋ยวมันจะหวานยิ่งหวานนะถ้ามันทุบเยอะๆคือจะบอกว่าที่อาจารย์คิดเนี่ยท่านผู้ชมนะฮะถ้าใครได้รู้จักซุปตาซุปตาเป็นหนีหมดแล้วครับอาจารย์เห็นไหมสวยก็ยังโดนคนนินทาหล่อก็ยังโดนคนนินทาแสดงดีก็ยังโดนนินทามันเป็นเรื่องปกติท่านผู้ชมครับคำติฉินนินทาเปรียบเสมือนหมาเน่าอย่าเอามากอดจบครับถูกต้องอาจารย์เปรียบได้แรงกว่าผมนะแต่ก่อนผมโดนนะผมบอกขี้หมาถ้าไม่ไปทะเลาะกับขี้หมานะมันก็ไม่กระเด็นใส่หน้าเราเพราะอย่าไปทะเลาะขี้หมาให้เดินห่างๆเสียก็ปล่อยมันแห้งตายถูกไหมฮะอย่างนี้ง่ายๆท่านผู้ชมนี่คือจริงๆที่เรากำลังคุยตรงนี้เนี่ยมันเป็นหลักธรรมอย่างนึงและอีกเรื่องนึงที่อาจารย์ทำพระขันเล่มนี้ขึ้นมาท่านผู้ชม8เล่มนะฮะที่บอกเนี่ยมันสรุปได้ใช่ไหมว่าก่อนหน้านี้อาจารย์ยังไม่ได้เคยรับสิทธิ์มาก่อนสิทธิ์ในเรื่องการสอนรักษาท่านผู้ชมไม่ใช่สิทธิ์แบบที่มาใส่เข็มไม่ใช่อย่างนี้ไหมอาจารย์ที่จะถ่ายทอดวิชาเนี่ยพูดง่ายว่ายังไม่เคยรับสาใครรับใครมาก่อนครับตั้งใจว่าจะเปิดตัวรับปีนี้ตั้งใจนะครับจะมอบวิชาความรู้บางสิ่งบางอย่างที่เราล่ำเรียนจากครูบาอาจารย์จะค่อยๆถ่ายทอดให้เขาไปครับมันก็ต้องเริ่มแบบพื้นฐานมาก่อนอะไรแต่อะไรเขาได้มาขนาดไหนบางคนผมแนะนำให้ไปแล้วไปศึกษาเรื่องเลขฐานจัดตัวนะอะไรแต่อะไรพวกนั้นมาก่อนมันต้องมีก่อนถูกครับมันต้องรู้ก่อนผมจะบอกเขาไอ้นี่คนเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรแต่อะไรเนี่ยมันเป็นยังไงเกิดอะไรแต่ผมจะค่อยๆบอกแนะนำเขาไปก่อนการรักษาการใช้เข็มเนี่ยผมบอกแล้วไงว่าจิตคุณต้องถึงแล้วต้องพร้อมมันก็เหล็กขูดชาร์ปที่ผมบอกเปรียบเทียบมาตอนแรกใช่ไหมทำสอบไม่ดีปุ๊บเนี่ยคุณทำไม่ได้ปุ๊บไอ้คนรักษามันก็ไม่หายอย่างนี้อย่างเข้าตัวคนเองด้วยเสียถึงผมด้วยจริงไหมอาจารย์คนที่จะมาเรียนอาจารย์เนี่ยต้องมีดวงหมอในตัว
มันต้องเป็นต้องมีพื้นฐานในตัวพูดสิ่งบางอย่างอยู่เพราะว่าอย่างผมนี่สมมตินะฮะผมดูเจ็ดตัวเป็นแต่ให้ผมตอกภาษาไม่เอาไม่รู้เห็นไหมใจมันไม่ได้ถูกไหมฮะหรือเจ๊ผมไปฝังเข็มคนเนี่ยผมก็ไม่กล้าคือมันต้องมีเขาเรียกว่าทุกอย่างมันต้องพร้อมใช่ครับแล้วอย่างกรณีที่มีแอดมินผมให้ข้อมูลมาเนี่ยเคยมีคนเอารูปที่เขารับยกขันกาจารเนี่ยแล้วเขาไปบอกเขาเป็นลูกศิษย์อาจารย์ที่รักษาด้วยใช่ด้วยอะไรเงี้ยอย่างนั้นถูกต้องไหมอาจารย์หรือไม่ใช่ฮะคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยก็แล้วแต่นะแล้วแต่บางคนก็จะคิดก็อะไรต่ออะไรกันงั้นพูดถึงนะเขาจะสถาปนาตัวเขาเองบางสิ่งบางอย่างอะไรต่ออะไรมันก็แล้วแต่เขาเรื่องแบบนั้นนะครับแต่จริงสรุปได้จากตรงนี้ท่านผู้ชมนะฮะถ้าอาจารย์มีอยู่แล้วเนี่ยอาจารย์ก็คงไม่มารับ8คนหรอกถูกไหมอาจารย์ถูกต้องครับก็อาจารย์ก็ต้องเว้นไว้ละทิศนั้นของมีลูกศิษย์แล้วนะถูกไหมฮะถ้าเกิดรับแค่7ถูกไหมฮะถ้าอย่างเงี้ยแต่วันนี้อาจารย์ยังรับ8เต็มๆแปลว่าอะไรครับเพราะว่ายังไม่มีแม้แต่คนเดียวที่รับขันครูในการเอาวิชาไปใช้ในการรักษาโรคเนี่ยอย่างถูกต้องผมพูดถูกไหมอาจารย์ถูกต้องครับผมนะฮะนั่นแหละตรงนี้สรุปอย่างนี้ง่ายๆท่านผู้ชมว่าแล้วเนี่ยผมพูดตรงนี้เนี่ยคือทุกคนผมบอกจริงว่าในนั้นมีคาถาที่ครูบาอาจารย์เขาให้เขาใช้กันมาเนี่ยมันจะมีทั้งหมด9บทครับทุกคนจะได้หมดทุกคนเนี่ยมันธรรมดานอร์มอลเลยพูดง่ายถูกต้องฮะแต่วงเล็บสำหรับที่จะใส่สำหรับคนที่จะเป็นลูกศิษย์สายตรงๆจะมีวงเล็บแล้วจะต้องบอกเคล็ดวิชาให้ไปมันถึงจะไปรักษาหรือทำได้เข้าใจฮะนอกนั้นรักษาไม่ได้หรอกผมบอกได้เลยถ้าไม่มีเคล็ดวิชาตัวนั้นคือจริงๆเนี่ยมันเอาง่ายๆทุกๆไอ้เค้าเรียกนะคาถาอะไรบางอย่างเนี่ยคุณเสิร์ชคุณก็อาจจะเจอแต่เคล็ดลับวิชาก็ไม่งั้นคุณแหมคนก็เซิร์ช Google ก็เป็นหมอกันได้หมดถูกไหมอาจารย์มันต้องมีเคล็ดลับมันต้องมีวิธีการมันต้องมีอะไรที่แล้วที่สำคัญต้องมีครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทให้คุณโดยตรงอันนี้ผมพูดถูกใช่ไหมอาจารย์เพราะคุณต้องเข้าอย่างถูกต้องคุณต้องอยู่ในพิธีกรรมที่ถูกต้องนั่นแหละฮะไม่งั้นใครก็ Google ได้อาจารย์นะฮะอาจารย์ครับคนนะอาจารย์บอยนะฮะบางคนแค่พูดง่ายว่าเอาวิดีโอมาถ่ายมาอัดเทปตอนที่ผมว่าใช้คาถาเนี่ยบทสวดบูชาครูบทใหญ่ก่อนที่จะต่อเพดานนะก็มาพวกนี้แล้วก็ไปถอดเทปเอาเองโอ้โหแต่ในจิตที่เขาแอบขมวดไว้เนี่ยมึงไม่รู้หรอกถูกไหมอาจารย์คืออาจารย์รู้อยู่แล้วใช่ไหมฮะอาจารย์รู้อยู่ว่าเขาโอเคมันต้องการตัวนี้อะไรแต่อะไรพวกนั้นนะแล้วก็ดูอ่ะมึงไม่อยากจะเป็นลูกศิษย์เราโดยตรงมันก็เหมือนกับเป็นมาเรียนกันแล้วมันเรียกเราอาจารย์มันเหมือนเราไปอัดเทปตอนเราเรียนหนังสืออย่างเงี้ยใช่ไหมอาจารย์บอยก็อย่างพวกหมอได้แอบดู Google เงี้ยสมมุติจริงๆท่านผู้ชมรู้มั้ยฮะจริงๆแล้วในสายคนที่เขานับถือครูบาอาจารย์เนี่ยต่อให้แค่อ่านหนังสือเขาก็นับถือเป็นอาจารย์กันละแต่อันนี้ท่านผู้ชมครับสายนี้อย่าลืมนะว่า1เป็นสายพิธีกรรม2เนี่ยเป็นสายรักษา3สายนี้ผมบอกว่าเป็นสายที่ครูบาอาจารย์แรงสายนึงเลยแหละเพราะแล้วถ้าเกิดคุณไม่ได้รับประสิทธิคุณไม่ได้รับมอบวิชามาโดยตรงนะฮะต่อให้คุณรู้หมดทุกอย่างรวมถึงวงเล็บด้วยเลยนะฮะประสิทธิภาพก็ไม่เท่ากับคนที่เขารับมอบกันโดยตรงอันนี้ผมพูดถูกเลยใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องครับเพราะจริงๆวงเล็บที่อาจารย์บอกเนี่ยบางทีบางคนอาจจะไปแอบรู้มันก็ได้สมมุตินะฮะแต่ที่สุดแล้วคุณไม่ได้รับสิทธิ์ตรงนั้นโดยตรงยังไงคุณก็คือของปลอมนะฮะของปลอมเนี่ยจะทำให้เหมือนยังไงมันก็ของปลอมอาจารย์ถูกไหมฮะต้องครับครับแล้วอย่างกรณีเขาว่าบุรุษชุดขาวอาบน้ำมนต์ให้พระสงฆ์ฉายานี้เนี่ยมีคนมอบให้อาจารย์เนี่ยในตอนไหนอาจารย์ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าใครมอบให้ผมแต่ผมรู้ว่าก็มีพระครับพระก็เป็นยังไงอ่ะก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันนะครับอาจารย์บอยนะมันอยู่หลายคนละสถานะท่านหงเหลืองอะไรต่ออะไรเงี้ยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจารย์พูดตั้งแต่ตอนแรกทุกคนเกิดมามีกรรมติดตัวตลอดมีบาปกรรมเข้าใจครับก่อนที่ท่านจะบวชเป็นพระเนี่ยท่านติดกรรมอยู่ครับกรรมบางสิ่งบางอย่างเนี่ยยังไม่ถูกกำจัดออกไปก่อนที่ท่านจะมาห่มเหลืองต่อให้ห่มเหลืองก็ยังมีติดกรรมอยู่เพราะจริงๆกรรมเนี่ยมันซ้อนกันมาหลายชาติเข้าใจนะฮะทีนี้มันอยู่ว่าคนจะมองเห็นหรือไม่เห็นว่ากรรมตัวนั้นมาจากอะไรใช่ครับบางครั้งท่านเจ็บแค่ได้ป่วยนะผมไปบิณฑบาตไม่ได้เลยครับโยมอาจารย์ทำอะไรมาผมก็บอกเนี่ยดูวันที่ไปเกิดผมบอกเราเนี่ยมันติดกรรมอยู่เรื่องนี้น้องพี่จะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ครับท่านก็บอกว่าจะทำยังไงก็ต้องอาบน้ำมนต์ครับอ้าวท่านก็ต้องยอมเพราะเจ็บแค่ได้ป่วยอยู่ไม่หายถูกต้องก็ต้องยอมทุกอย่างคือจริงๆจะบอกท่านผู้ชมนิดนึงว่าถ้ามีวิธีรักษาอื่นก็รักษาอันนี้เราพูดตามจริงถูกไหมแต่ถ้าเกิดจะรักษาอย่างนี้สมมตินะฮะจะเป็นพระจะเป็นคารวาสนะถ้าต้องอาบน้ำมนต์ก็ต้องอาบน้ำมนต์เพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านแนะนำมาให้ทำอย่างนี้ก็ต้องทำใช่ไหมฮะและที่สองคือการอาบน้ำมนต์ก็มันก็ไม่ได้แปลกอ่ะมันก็ไม่ได้ทิพย์อะไรนะพูดถึงผมก็มองเป็นเรื่องปกตินะนะฮะก็เหมือนท่านผู้ชมเคยเห็นไหมฮะบางทีที่พระที่ออกจากอะไรนะที่เข้าฌานปริวาสอะไรสักอย่างอาจารย์แล้วออกมาแล้วลูกศิษย์มีรดน้ำอาบมันก็มีอ่ะแต่ที่ผ่านรางน้ำอ่ะ
นั่นก็อ่ามเหมือนกันถูกไหมฮะใช่แต่มันก็แค่ว่าส่งน้ำพระอะไรบางอย่างถูกต้องครับแต่จริงไม่แปลกนะเพียงแต่ว่าตรงนี้ที่ต้องพูดต้องคุยเพราะบางคนมองแล้วมันแปลกแต่จริงๆแล้วการรักษาโรคไม่ว่าจะรักษาด้วยสิ่งใดหรือวิธีการใดถ้าเพื่อให้หายไม่ถือว่าแปลกถูกไหมอาจารย์มันเป็นการรักษาท่านผู้ชมอย่าไปคิดเยอะนะครับแล้วอย่างแปลว่าอย่างเงี้ยคารวะก็สามารถทำได้ให้กับพระสงฆ์แล้วอย่างกรณีระดับพระนะฮะที่มาใส่เข็มอาจารย์เนี่ยมีระดับไหนบ้างอาจารย์เจ้าคุณมีละที่ได้ยินอยู่ระดับพระเกจิอะไรแต่ไรเงี้ยเจ้าว่าใหญ่ๆก็มีอยู่นะพูดถึงนะก็มีอยู่เยอะๆอยู่ที่มาใส่นะพูดถึงนะครับผมมันก็มีหลายที่ทีอาจารย์ก็เอ้าสงสารท่านก็บอกว่าโยมอาจารย์ผมนี่ศรัทธาโยมอาจารย์มากครับแต่ผมเนี่ยเดินไม่ไหวไปไม่ไหวบิณฑบาตไม่ไหวเนี่ยอยู่จังหวัดเชียงรายเงี้ยครับพอดีอาจารย์วันนั้นนะพูดง่ายว่าพอดีไปทำธุระให้ลูกศิษย์ที่สุโขทัยเสร็จก็เลยตีรถไปหาลูกศิษย์อีกคนที่พระธาตุจำทองเสร็จก็เข้าไปที่ชัยปราการแล้วเข้าไปที่ฝางแล้วอาจารย์ก็เลยตีไปขึ้นแม่สลวยออกไปนอนที่เชียงรายเช้าไปเก็บให้ท่านที่เชียงของโอ้อาจารย์ก็ไปคนเดียวบินเดียวไปคนเดียวพราะพระอาจารย์พูดเนี่ยมันขึ้นเขานะก็เข้าใจอยู่ไปฝางไปเชียงดาวตรงนั้นน่ะถูกมั้ยฮะพอเชียงดาวปุ๊บมันก็มาฝางแล้วฝางอาจารย์ไปออกไอ้ชัยปราการนะฮะแล้วก็เลี้ยวเข้าไปก่อนถึงชัยปราการย้อนกลับไปนิดนึงแล้วก็เลี้ยวแม่สลวยที่ขึ้นเชียงรายแม่สลวยแล้วไปต่อเชียงของที่เชียงรายเขาอีกใช่อาจารย์จะไม่ข้ามไปพม่าซะเลยลาวตรงนั้นลาวข้ามสามเหลี่ยมทองคำมาตรงนั้นพูดถึงนั่นเลยที่เดียวกันแม่สายน่าจะสนุกนะอาจารย์ผมก็ไปผมก็ไปคนเดียวแม่สายผมก็ไปนอนมาที่นั่นเลยครับแม่สายก็พามไปประมาณนี้อาจารย์ครับอีกนิดนึงครับวัตถุมงคลที่อาจารย์ทำส่วนใหญ่แล้วเนี่ยวัตถุประสงค์ในการนำเงินเนี่ยเอาไปใช้ทำอะไรบ้างครับส่วนมากผมจะเน้นเป็นเรื่องการทำบุญมากกว่าครับที่วัตถุมงคลอะไรต่างๆพวกนี้อย่างวัดบ้านคลองน้อยครั้งแรกผมสร้างวัตถุมงคลมาเนี่ยเป็นลูกท่านอาจารย์ฟ้อนนั่งเนี่ยผมก็แบ่งเงินส่วนหนึ่งคือว่าไปทำบานหน้าต่างให้อาจารย์ฟ้อนนะที่โบสถ์ครับวัดบ้านคลองน้อยนี่หน้าต่างบานนี่ก็ 50,000 ผมก็นำสะสมไม่ได้ว่าขายทีเดียวได้ 50,000 หรืออะไรก็สะสมรวมๆๆกันไว้ 50,000 ทีผมก็เอาไปถวายท่านทีเจ้าว่าครับอยู่ๆผมก็รวมๆได้ 50,000 ผมก็ไปถวายท่านไปสร้างหน้าต่างในโบสถ์ครับให้อาจารย์ฟ้อนไว้2บานนี่ก็ 100,000 ไอ้ส่วนนั้นนะสาธุที่วัดบ้านคลองน้อยนะครับผมที่ราชบุรีตรงนี้ครับแล้วอย่างกรณีที่อาจารย์ตั้งใจจะทำบุญใหญ่8ทิศอาจารย์คือบุญใหญ่แปดทิศเนี่ยคือว่าผมบอกตรงนะว่าที่ผมทำบุญใหญ่ได้ทั้ง8ทิศครั้งแรกผมพูดไปเนี่ยทุกคนก็หัวเราะว่าจะทำมาทั้ง8ทิศเท่ากับถิ่นทั้ง8ทิศไม่ใช่เรื่องง่ายๆเข้าใจนะครับแต่ผมถือว่าทุกครั้งเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทุกคนไหว้ครูมาอะไรต่ออะไรเนี่ยบาทสลึงผมไปใช้ส่วนตัวไม่ได้ครับผมจะเก็บรวมไว้เนี่ยใส่เหมือนกับบาทตอนสิ้นปีปุ๊บเนี่ยผมจะบอกทุกคนว่าเฮ้ยเนี่ยผมตอนนี้มีเงินก้นบาทอยู่ท่านนี้เป็นครูบาอาจารย์ผมจะไปทอดกฐินที่นี่ใครจะร่วมบุญก็มาร่วมบาอาจารย์นะอะไรต่างๆพวกนั้นร่วมมาทำบุญงานก็มีมาอย่างผมก็ทำมาสำเร็จไปจนทั้ง8ทิศประเทศไทยตอนนี้โอ้สาธุครับนี่ครั้งที่9เนี่ยผมสร้างวัตถุมงคลชุดนี้ขึ้นมาที่ชาวไต้หวันเอาไปร่วมหมดเลยแต่อะไรเนี่ยช่างหมดอะไรต่างๆก็รออยู่เนี่ยนะครับผมตั้งใจที่ไปทอดกฐินที่ประเทศเนปาลสถานที่พระเจ้าประสูติที่ลุมพินีลุมพินีไม่ใช่พุทธคยาเพราะว่าเขาให้ข้อมูลวัดพระราชวังกบิลพัทที่ผมไปติดต่อเรียบร้อยขออนุญาตจากถนนเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วผมติดต่อเรียบร้อยครับผมเดินทางไปที่แล้วเข้าเนปาลนะคือที่จันพูดหมายถึงว่าตรงเนปาลตรงระหว่างรอยต่อชายแดนระหว่างเนปาลกับอินเดียใช่ครับถูกไหมฮะเพราะตรงนั้นจะมีวัดอยู่วัดไทยใช่นะอ๋อครับสาธุเลยครับอาจารย์ผมก็ไปเรียนติดต่อท่านเจ้าคุณที่ท่านดูแลวัดอยู่ที่เนปาลเนี่ย4วัดท่านให้เราเลือกเอาใช่ไหมมันมีพอดีไปได้เนี่ยราชวังกบิลพัทเนี่ยเราไปได้ที่นั่นครับเพราะผมเคยไปที่เนปาลจะเป็นวัดอะไรนะวัดที่เครื่องบินตกอ่ะแล้วก็การบินไทยไปสร้างไว้ให้ที่เนปาลหมายถึงว่าตอนนั้นมีเครื่องบินตกอาจารย์เพราะเนปาลตรงนี้มันใช้เรดาร์ไม่ได้ท่านผู้ชมมันจะเป็นภูเขาทั้งนั้นเลยเพราะแล้วเนี่ยการขึ้นลงมันต้องมีฝีมือจริงๆกับเครื่องบินนะฮะครับผมอย่างนี้ก็คืออาจารย์ตั้งใจอยากจะทำบุญใหญ่ที่ครั้งที่9ครั้งที่9ที่เนปาลอีกครั้งนึงท่านผู้ชมแล้วก็ใครที่เขาเรียกว่านะอยากจะร่วมบุญอาจารย์ไงก็เอาไว้คุณติดต่อทาง Facebook กับอาจารย์ตรงนั้นอีกทีนึงอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์ฝากเลยท่านผู้ชมนิดนึงในเรื่องของการทำบุญการทำดีอะไรพวกนี้อาจารย์ว่าเราจะทำยังไงดีในยุคอย่างนี้ในยุคอย่างนี้นะครับก็ทำได้ที่ทำมันจะเป็นอย่างนั้นเราจะไปทำอะไรมากก็ไม่ได้หรือจะอะไรไปอะไรเงี้ยเข้าใจว่าเศรษฐกิจอย่างนี้ทุกอย่างอ่ะมันก็บีบคั้นพูดง่ายว่าคนแต่คนอย่างเงี้ยเงินมันแทบจะไม่มีอยู่แล้วอะไรบางสิ่งบางอย่างพูดถึงนั้นนะจะไปให้เขาช่วยนู่นช่วยนี่มากอะไรก็ไม่ได้จะไปบอกอะไรก็ไม่มากไปแล้วก็ลำบากอยู่ครับครับทำได้เท่าที่ทำเอางั้นดีกว่าอาจารย์กำลังจะบอกพวกเราง่ายๆนะคุณผู้ชมจริงแล้วการทำบุญเนี่ยคุณอย่าไปตั้งอะไรมากมาย
คุณสบายคุณมีความสุขคุณมีเขาเรียกว่ามีความสามารถในการทำแค่ไหนเอาประมาณอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์เพราะคุณถ้าคุณทำแล้วคุณลำบากมันก็ไม่ควรคุณทำแล้วคนรอบตัวคุณลำบากก็ไม่ควรใช่ไหมแต่คุณทำแล้วคุณมีความสุขเล็กน้อยมากแค่ไหนอยู่ที่ตัวเราบุญเนี่ยมันไม่ได้นับด้วยปริมาณเงินใช่ไหมจ๊ะมันนับด้วยความสุขใจมากกว่าละมั้งเพราะมันเห็นทันทีนะครับครับผมครับแล้วผมต้องฝากนิดนึงท่านผู้ชมในเรื่องของลูกศิษย์8ทิศที่อาจารย์ตั้งใจจะรับนะฮะตรงจุดนี้เนี่ยมันอยู่ที่ตัวคุณนะถ้าเกิดคุณสนใจไงเนี่ยคุณก็ต้องติดต่อกันไปนะฮะอาจารย์พิจารณาอยู่เรื่อยๆตอนนี้ใช่ไหมฮะคือผมยังไม่ได้เปิดเพิ่งมาเปิดตัวตรงนี้เลยนี่บอกได้เลยจริงๆนี่ไงท่านผู้ชมผมถึงบอกมันเป็นครั้งแรกในรายการเลยนะคือว่าผมจะบอกทีละทิศนะครับอย่างพรุ่งนี้ผมจะเริ่มสมมติว่าขอพิษตะวันออกมาเนี่ยมันจะมีแถวจังหวัดจันทร์ระยองจังหวัดชลบุรีชลบุรีใช่ไหมผมจะแค่ขอหนึ่งคนทางนี้คือตอนนี้จันทร์จะเปิดในของบุรพาตรงนี้ก่อนใช่บุรพาพอได้ปุ๊บเนี่ยผมไล่ไปอาคเนย์อ๋อเอาสรุปใหม่ท่านผู้ชมตอนนี้อาจารย์ต้องการคือพูดตรงๆนะฮะมันใกล้ด้วยเพราะฉะนั้นมันง่ายหน่อยถูกไหมอาจารย์เพราะว่าถ้าเกิดสมมติถ้าเกิดใต้สมมติเนี่ยเกิดไปได้เอายะลาอย่างเงี้ยสมมติมันค่อนข้างจะยุ่งยากตอนนี้ใช่ไหมฮะคือขอใกล้นิดนึงคือขอบูรพาก่อนใครที่อยู่ทิศบูรพานะครับใครที่สนใจในจุดตรงนี้ใครที่ยังไม่เคยเป็นลูกศิษย์ในสายอาจารย์ฟ้อนกับใครมาเลยใครที่มีจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือคนนะฮะอยู่ในทิศบูรพาคุณสนใจคุณสมัครอาจารย์เข้ามาตอนนี้ทิศอื่นเดี๋ยวพึ่งนะทิศอื่นคุณคอยฟังจากเฟซบุ๊กอาจารย์นะใช่เดี๋ยวสมมติอาจารย์เปิดทิศสมมติทิศอุดรทิศเหนือเนี้ยสมมติคุณก็ค่อยว่ากันต่อถูกไหมฮะประมาณอย่างนี้ทั้งหมดรวมโน้ต8ทิศนะฮะเดี๋ยวอาจารย์เปิดเฟซบุ๊กก็เจอแล้วครับอย่าพึ่งเพราะผมมั่นใจนะฮะว่าเปิดปุ๊บก็เจอปั๊บว่ารายการเราเนี่ยคนที่ดูเนี่ย 100% เป็นคนที่สนใจในศาสตร์ทางนี้นะครับท่านผู้ชมเองเช่นเดียวกันนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงของโควิดนะฮะเราอยู่ห่างเพื่อความปลอดภัยนะเราต้องไม่ประมาทครับและที่สำคัญเลยรายการของเรานะฮะเราออกอากาศทุกวันพุธ2ทุ่มไม่ใช่2ทุ่ม6โมงเย็นถึง2ทุ่มนะผมยังติดเวลาเดิมอยู่นะเราสามารถที่จะรับชมสดได้ในรายการและถ้าเกิดใครดูสดตอนนี้ไม่ทันคุณดูรีลันได้นะครับหรือใครอยากจะถามดวงพรุ่งนี้อย่าลืมคมคิดลิขิตดวงจัดโดยผมอาจารย์บอยสัทธาคมนะฮะทุกวันพระศุกร์ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มนิดๆเดียวประมาณผมไม่จัดยาวขนาดอย่างนี้ผมขี้เกียจ เพราะตรงนี้100นาทีผมจัดเองผมจัดแค่45นาที50นาทีผมจัดคนเดียวผมไม่อยากจะพูดเยอะนะครับเพราะแล้ววันนี้นะฮะผมต้องขอบคุณอาจารย์กุ้ยนะฮะที่มาให้ความรู้ท่านผู้ชมและสำคัญคือวันนี้มาเปิดสมัครลูกศิษย์ okay. เป็นครั้งแรกในการรายการเราแล้วก็ทิศบุรพาด้วยนะฮะใครสนใจรีบสมัครด่วนนะฮะเพราะว่ารับจำนวนจำกัดครับแค่คนเดียวเท่านั้นคือถ้าสมัครเข้ามาเนี่ยขอวันเดือนปีเกิดเลยนะครับแล้วก็เวลาเกิดด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดรูปถ่ายหน้าตรงไม่จำเป็นต้องรูปถ่ายเอาแค่ไหนขอวันเดือนปีเกิดเท่านั้นโอ้จันบางคนนะเฟซบุ๊กไม่มีหน้าจริงนะ คือไม่ต้องดูหน้าจริงเดี๋ยวเราจะเสียความรู้สึกไงใช่ไหมฮะไม่ถ้าอาจารย์ไม่เห็นหน้าจริงเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ไปคิดถึงหน้าอื่นนะยุ่งเลยอาจารย์ไม่ต้องไปกลัวอะไรที่ผมไม่สนใจไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าวันเดือนปีเกิดคือเข้ามาด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ชื่อจริงด้วยไหมอาจารย์ชื่อจริงด้วยไหมครับแล้วแต่เขาไอ้เรื่องแล้วแต่แล้วก็เอาง่ายแต่จริงถ้าเป็นผมนะผมแนะนำว่าคุณเปิดเผยไปเถอะชื่อจริงนามสกุลจริงนะฮะชื่อเล่นนะฮะแล้วก็วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเวลาตกฟากแล้วต้องบอกไหมเวลาตกฟากที่ไหนยังไงอย่างเช่นสมมติเกิดที่จังหวัดปัตตานีเปิดที่ยะลาเกิดอะไรเงี้ยคืออันนี้ไม่สำคัญผมว่าเอาปัจจุบันคุณอยู่ตรงจุดนี้และที่สำคัญคือปัจจุบันคุณอยู่คือพร้อมจะช่วยคนในทิศบุรพาแน่นอนครับแล้วคุณตั้งใจจะอยู่ทิศบุรพาต่อไปคนเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออะไรเงี้ยใครอยู่บุรพาเราอยากออกเนี้ยเราไปหาคนได้มีคนช่วยตรงนั้นนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมพบกันใหม่วันพุธหน้านะฮะ6โมงเย็นถึง2ทุ่มโดยประมาณกับรายการศรัทธาคงครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับครับสวัสดีครับ